สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อ EP ก่อนหน้านี้นะครับเรานำเสนอเรื่องราวของคุณพีททองเจือนะครับก็พูดถึงเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวและเรื่องราวของภัยพิบัติต่างๆนะครับก็ทำให้มีผู้คนสนใจเป็นจำนวนมากนะครับซึ่ง EP นี้นะครับผมก็ได้เชิญบุคคลกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีความเชื่อมโยงแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่พี่พีททองเจือได้พูดเอาไว้นะครับณตอนนี้หลักฐานปรากฏเยอะว่าเข้ามาถึงเราแล้วนี่คือล่าสุดเลยนะที่ทะลุมิติทะลุมิติไปโดยที่ไม่ต้องข้ามสะพานลอยเราก็สามารถที่จะเขาเคยวาร์ปได้เขาก็ต้องว่าให้มนุษย์แม่งมีหูทิพตาทิพอย่างน้อยเราเจอ2ดวงดาวที่เรารู้ว่าเขามีจริงในไทม์ไลน์ไปข้างหน้าเขาจะยิ่งปรากฏตัวค่อนข้างวงกว้างหรือว่ามีการรับรู้จากผู้คนมากขึ้นเขาบอกพี่อย่างนั้นถูกไหมใช่ใช่เรื่องจริงจะยิ่งกว่านิยายอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วก็อย่าตีกรอบร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงกระพันสโตร์คือสถานที่ที่เราได้คัดสรรแล้วก็รวบรวมวัตถุมงคลจากวัดชื่อดังทั่วประเทศที่ผมเคยไปถ่ายทำรายการนะครับภายใต้แนวคิดที่ว่าเพื่อช่วยทางวัดให้เช่าบูชาและทำให้ผู้ชมนั้นได้เข้าถึงวัตถุมงคลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเงินปัจจัยจากการทำบุญก็จะนำไปทำนุบำรุงวัดหรือใช้ในสาธารณกุศลต่างท่านผู้ชมสามารถร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่คงกระพัน .com หรือเข้าไปที่ LINE @bangor หรือ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะครับเช่าวัตถุมงคลกับเราแน่นอนว่าคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญแล้วก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับวันนี้หนุ่มคงกระพัน Official นะครับเชิญนะฮะกลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัยเขากะลาวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับนะครับพี่วัฒนานะครับพี่หนุ่ยพี่วัฒนาเนี่ยในกลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัยเขากะลาเนี่ยจะเรียกว่าเป็นผู้ขับเคลื่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาอธิบายกันว่าคืออะไรพี่หนุ่ยเนี่ยเป็นฝ่ายข้อมูลของกลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัยเขากะลาคือในใจผมเนี่ยผมพูดตรงนี้เลยนะบอก FC เลยว่าผมเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกมนุษย์ต่างดาวมีแน่เชื่อกว่าเทพเทวดาอีกเพราะในความน่าจะเป็นเนี่ยมีแน่แน่เพราะผมรู้ว่าข้างนอกในเอกภพนั้นกว้างใหญ่ไพศาลมากโอ้โหกว้างเหนือจินตนาการอย่างนี้ดีกว่าแล้วมันมีกี่ล้านกี่อะไรกาแล็กซี่อ่ะนี่ต้องพูดถึงระบบสุริยะนะเพราะนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะอยู่โดดเดี่ยวในเอกภพอันกว้างใหญ่นี้ไม่มีทางไม่มีทางแล้วและที่พี่พีทพูดเนี่ยคือบอกว่าจริงๆมนุษย์ต่างดาวเนี่ยมีหลากหลายเผ่าพันธุ์ก็แล้วแต่ว่าดาวดวงนั้นจะพัฒนามาเป็นแบบไหนมีแบบเรปไทล์เลยที่เรียกว่าสัตว์เลื้อยคลานนะก็จะมีรูปลักษณ์แบบนั้นเวลาพูดถึงพันธุ์เรปไทล์เรปทิเลียนเนี่ยบางทีมันเรารู้สึกว่ามันมีส่วนผสมคล้ายๆสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็อย่างเงี้ยบางครั้งนี่คือเขาอาจจะมีกระบวนการตัดต่อพันธุกรรมเพื่อให้สามารถที่จะอยู่บนโลกนี้ก็ได้ถ้ามีถ้าเขามีจริงคือเราไม่รู้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นมนุษย์ต่างดาวแบบล้วนๆจากของเขาไม่อาจจะสามารถปรับสภาพอยู่ได้อาจจะเป็นแบบกึ่งลูกครึ่งหรือมีเชื้อพันธุ์เป็นสัตว์แต่ว่ามีความฉลาดและมีสภาวะที่แบบคือกึ่งอะไรเงี้ยคือด้วยเทคโนโลยีเราปัจจุบันเราสามารถพูดได้ว่าการตัดแต่งพันธุกรรมหรืออะไรเงี้ยในปัจจุบันเราเทียบเคียงได้ถ้าเป็นสมัยก่อนแล้วก็คิดไม่ออกแต่ปัจจุบันเนี้ยแม้แต่มนุษย์ทำไมยังมีการโคลนนิ่งสัตว์ยังมีการเชื่อมระหว่างพันธุ์นี้กับพันธุ์นี้อะไรเพราะนั้นเนี่ยโลกแต่ละโลกก็มีภาวะของความเหมาะสมของสิ่งมีชีวิตที่เกิดและเติบโตไม่ใช่ว่าใครก็จะไปเหมือนเราอยู่อยากไปอยู่ดาวอังคารก็ไปนั่งคุยอย่างนี้ไม่ได้บนดาวอังคารคุณต้องมีอากาศที่มันปรับสภาพถูกไหมล่ะเราก็ไม่สามารถไปอยู่ดาวอังคารแบบลอยหน้าลอยตาแบบเราอยู่บนโลกได้เพราะว่าคุณเกิดมาด้วยเหตุปัจจัยที่มันคนละอย่างแต่แน่นอนล่ะมนุษย์ต่างดาวที่สามารถเดินทางมาหรือใช้เทคโนโลยีมาถึงนี้ได้แน่นอนว่าเขาความเจริญเทคโนโลยีสูงมากนะเขาถึงได้มาได้แต่รูปลักษณ์เนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมและสภาวะแวดล้อมบริเวณนั้นพี่วาสนาครับจริงไหมครับที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเขาก็มาอยู่ร่วมกับเราเนี่ยมาทำงานอยู่ในองค์การนาซามาอยู่ร่วมกับเราในคณะรัฐบาลในอะไรอันนี้จริงไหมคือมาต้องดูก่อนว่าเข้ามาถึงเราได้จริงก่อนหรือเปล่าทีนี้คือบางครั้งเนี่ยคิดไปว่าไอสิ่งที่เราจะไปคาดคะเนคำนวณว่าเขาคงมาไม่ได้เนี่ยเราไปคิดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเหมือนเราเขาตั้งค่าด้วยการยิงจรวดด้วยความเร็วที่เรามีแล้วเราก็ไปคิดว่าการเดินทางเข้ามาถึงโลกเราโอ้ยเรายังไปตั้งกี่อะไรกี่เดือนกว่าจะถึงดาวคารเราไปตั้งค่าการเดินทางของเรากับมนุษย์ต่างดาวเหรอคือเราคิด
ประมาณอย่างนั้นได้ยังไงเพราะว่าเทคโนโลยีของเขามีกรอบไงอย่างที่บอกคือเราไปตั้งค่าไอพ่นของเราเราก็กรอบล้อมตัวเองไว้สเกลเทียบสเกลต้องไปเครื่องบินที่เร็วที่สุดการคิดคำนวณของเราเนี่ยคือเรารู้สึกว่าถ้าเขามีจริงเขาคงมาไม่ถึงโลกเราหรอกเพราะว่าไกลถ้าเป็นร้อยปีที่แล้วใช่ไหมเราบอกว่าจากเชียงใหม่มากรุงเทพชั่วโมงนึงถ้าเป็นร้อยปีถ้าเป็นร้อยปีที่เราไปพูดอย่างเงี้ยเราไปคิดว่าคนนึกว่าวิเศษอ่ะเป็นผู้มีอภินิหารหายตัวได้เราต้องคิดว่าม้าก็วิ่งไม่ไหวช้างมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยเอาเกวียนเกวียนก็ต้องใช้เขาจะคำนวณจัดระยะทางใช้ม้าอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เรามันตั้งความคิดเนี่ยมันไม่ใช่มันก็เลยไม่ได้คำตอบมันวาร์ปมาเพราะว่าทะลุพรวดไปอีกฝั่งนึงคือเรายังไม่ต้องคิดเราดูว่าถ้าสมมติเข้ามาถึงเราได้จริงนั่นหมายความว่าเราก็นับย้อนไปดีว่าเขาอาจจะมีเทคโนโลยีที่เราจินตนาการไม่ถึงไม่ได้เลยใช่นี่คือล่าสุดเลยนะที่ทะลุมิติมาประมาณสัก2เดือนนะ2เดือนได้ไหมก็คือขับรถมาแล้วก็อาจารย์ว่าเนี่ยเขามาจากนครสวรรค์ผมขับมาจากรามินทาผมก็จากบ้านมามันจะต้องผ่านหลักสี่อยู่แล้วผมก็บอกอาจารย์ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวรอตรงหลักสี่รอถึงแยกหลักสี่ผมขับไปถึงโชว์ปุ๊บเนี่ยเราโดดขึ้นรถได้ก็ขับไปถึงปุ๊บเราก็รู้แล้วล่ะคือเราขับเส้นที่ประจำเราต้องรู้อยู่แล้วเราก็ขับชิดซ้ายมาเรื่อยๆแล้วก็พยายามมองหาว่าอาจารย์ว่าอยู่ตรงช่วงไหนเราก็ขับไปปุ๊บเราก็เอ๊ะทำไมมันไม่ถึงแยกหลักสี่สักทีแต่ว่าผมขับชิดซ้ายตลอดนะปรากฏว่ามารู้สึกตัวอีกทีมองมาด้านขวามันคือเมืองทองธานีเอ้าเลยดิผมขับมาจากรามินทากม.8นะมาถึงแยกหลักสี่เนี่ยแล้วตอนนี้เนี่ยเรื่องของเรื่องอ่ะถ้าผมชิดซ้ายอยู่ผมขับมาเนี่ยสะพานมันต้องชิดขวาข้ามแยกถูกถ้าเราขับมาทางซ้ายเนี่ยถ้าเราออกแยกไปเราต้องเลี้ยวซ้ายถูกไหมวิภาวดีมันตรงไม่ได้วิภาวดีอ่ะแต่เนี่ยผมสามารถทะลุวิภาวดีได้โดยที่ไม่ต้องขึ้นสะพานไปนู่นเลยคือผมพอผมรู้สึกตัวไอทีก็ไปถึงนู่นเมืองทองแล้วมันช่วงเวลาแป๊บเดียวนะมันภายในช่วงเวลาไม่กี่นาทีอ่ะมันไปโผล่อยู่เมืองทองถูกไหมพอเรารู้สึกตัวอยู่เมืองทองแล้วเนี่ยผมอ่ะเปิดกระจกถามจราจรที่เป่าทางอยู่เนี่ยผมบอกพี่แยกหลักสี่อยู่ตรงไหนเนี่ยเขาบอกหุ้ยเลยมาตั้งนานแล้วเราก็ตกใจแล้วเราข้ามแยกมาตอนไหนวะมันต้องผ่านหลายแยกนะถูกไหมเออถูกแล้วคุยโทรศัพท์กันหมดนี่จะถึงแล้วจะถึงแล้วเนี่ยแล้วบอกแกแล้วเราก็ขับแล้วเราก็มองซ้ายคือมองข้างถนนเอาแล้วอาจารย์ว่าไปไงก็เลยโทรบอกอาจารย์ว่าบอกว่าเนี่ยใกล้ถึงงานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับเขาต้องวนกลับไปรับอีกแต่ว่าเขายืนรอเขาบอกมาอยู่เชิญมารับบอกโดนแล้วโดนแต่พวกเราเรียนกันมาเนี่ยพอเสร็จปุ๊บผมโทรหาเขาก็หัวเราะใส่กันโดนแล้วก็ถ้ากับว่าตอนนั้นอ่ะก็คือเสร็จปุ๊บผมก็วนกันมาแล้วก็ขับไปแล้วก็ไปรับซึ่งในระหว่างที่วนกลับไปรับอีกชั่วโมงนึงคือมันนานเพราะเวลาที่เราไปเนี่ยเวลาต้องย้อนกลับไปทางเดิมอ่ะโอ้ไม่มีทางที่จะถึงได้ภายใน 2-3 นาทีอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างหมายถึงว่าก็ทำให้ดูว่าเราก็แบบเหมือนประมาณว่าไม่ได้ย่นแล้วเนี่ยทำให้แบบต้องย้อนแต่ก็คือเสียเวลาอีกแทนที่จะล้นย่นให้เราใช่ไหมกลายเป็นยืดเวลาเพราะเราต้องวนกลับมารับอีกซึ่งมันก็แบบทำให้เห็นว่าเหมือนเราทะลุมิติไปโดยที่ไม่ต้องข้ามสะพานลอยเราก็สามารถที่จะเขาเคยวาร์ปได้เรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นกับพวกเราบ่อยครั้งแรกที่ผมเจอตอนที่แบบทะลุมิตินี่คือตอนนั่งรถตู้นี่ผมลงมารถตู้เนี่ยครั้งแรกที่ผมที่เรียนเนี่ยที่กำลังเรียนนะคือเรายังไม่เคยเจอไงแล้วเราเจอปุ๊บนั่นคือขึ้นรถตู้จากบ้านเนี่ยวิ่งมาทางเส้นลาดพร้าวจะไปลงให้ยายลาดพร้าวเซ็นทรัลลาดพร้าวเห็นเซ็นทรัลลาดพร้าวอยู่ข้างหน้านะผมก็บอกคนขับบอกว่าพี่ลงป้ายหน้าก็หยิบตังมาเตรียมจ่ายตังแต่แล้วพอจ่ายตังเสร็จปุ๊บลงจากรถตู้ใช่ไหมเปิดประตูรถตู้ลงมาถึงปิดประตูปุ๊บแล้วรถตู้เลื่อนออกปุ๊บข้างหน้าเป็นเมเจอร์รัชโยธินขนหัวลุกเลยเนี่ยครั้งแรกที่ผมเจอคือแบบเฮ้ยก็เราเห็นอยู่ว่ามันเป็นเส้นทางลาดพร้าวรถตรงลาดพร้าวมันไม่ได้มีทางเลี้ยวที่ไหนอะแต่พอจ่ายตังลงจากรถเสร็จอยู่ตรงเมเจอร์รัชโยธินตัวบอกเพื่อนบอกเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอนั่งรถย้อนกลับก็บอกเอาทำไมอะบอกจะถึงนะไม่ถึงจะถึงเมเจอร์รัชโยธินแต่เราไม่สามารถอธิบายเขาฟังได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะเขาไม่เข้าใจอะไรแต่เราพวกเราที่เจอเนี่ยเราจะเข้าใจคือมันเป็นเลเวลที่อย่างที่บอกว่าคนทั่วไปที่ไม่เคยรับรู้เรื่องนี้มาก่อนมันจะแบบโอ้โหมันไปไกลเชื่อไม่ได้มันฟังแล้วมันดูเหมือนเลยเชื่อพูดง่ายๆคือให้รู้ไว้ว่ามีวิธีแบบนี้ด้วยนะคนที่มาหาเราได้ในลักษณะโดยเทคโนโลยีแบบนั้นนะโอ้โหเจริญล้ำกว่าเรามากมายผมรู้เลยแบบล้ำในขณะที่เราไม่สามารถอธิบายได้และไม่รู้เรื่องจริงเขาจะใช้คำว่ามันจะมี3คำที่เขาให้เราตั้งแต่สมัยก่อนมันจะเป็นอย่างนี้นะเรื่องจริงจะยิ่งกว่านิยายอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วก็อย่าตีกรอบในเขาบอกพี่อย่างนั้นถูกไหมใช่ใช่เนี่ยแหละก็คือว่าสิ่งที่เราคิดจริงไหมคือประมาณว่ากรอบของเราอะก็คือว่า
ต่อให้จริงก็ไม่น่าจะจริงเท่านี้เพราะเราจะมีกรอบว่าอันนั้นก็เกินไปแล้วเพราะว่าในหนังยังไม่ถึงแต่ก็บอกว่าเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายที่เราคิดว่าโอ้นิยายเพ้อฝันเรื่องจริงหรือว่าความไซไฟจริงๆเนี่ยมันยิ่งกว่าเพราะว่าจินตนาการมนุษย์ที่เพ้อฝันมันก็ยังมีกรอบมันไปไม่ถึงไปไม่ถึงเพราะว่าเรื่องจริงมันยิ่งกว่าคือส่วนตัวผมเนี่ยผมเชื่อนะเรื่องที่พี่วาสนากับพี่หนุ่ยพูดใครจะรู้ว่าในวันนี้ถ้าเราคุยกันเรื่องโทรศัพท์เรื่องโทรทัศน์สัก200ปีที่แล้วเนี่ยเขาหาว่าบ้านะเขาก็ต้องว่าเฮ้ยมนุษย์แม่งมีหูทิพตาทิพคุณนั่งอยู่ที่นี่คุณคุยโทรศัพท์ไปถึงอเมริกาได้นะคุณหูทิพแล้วนะมันเป็น impossible นะมันเป็นเรื่องที่ไม่มีทางเป็นไปได้แต่วันนี้มันเป็นไปได้แล้วถ้าคุณเปิดใจให้กว้างทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดณตอนนี้หลักฐานปรากฏเยอะว่าเข้ามาถึงเราแล้วแล้วก็ค่อนข้างที่จะแน่ชัดว่าในไทม์ไลน์ไปข้างหน้าเขาจะยิ่งปรากฏตัวค่อนข้างวงกว้างหรือว่ามีการรับรู้จากผู้คนมากขึ้นพี่วาสนาครับแล้วอย่างมนุษย์ต่างดาวที่เขาบอกว่ามาอาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์แล้วเนี่ยคือหมายถึงว่าเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าคนนี้เป็นมนุษย์ต่างดาวเป็นคนจากดาวอื่นจากที่เราเจอว่าอย่างน้อยเราเจอ2ดวงดาวที่เรารู้ว่าเขามีจริงเราก็เลยเทียบเคียงแล้วคิดไปว่าในอดีตเนี่ยเขาอาจจะอยู่มาก่อนที่เราจะรู้ว่าเขาอยู่เราคิดว่าอย่างนั้นนะเหมือนเรานึกถึงที่ว่าถ้าเราไปดวงจันทร์ชนิดที่ว่าในอนาคตเราก็เตรียมจะไปตั้งใช่ไหมจุดอยู่แต่ว่าคนที่อยู่อาจจะเป็นแค่นักวิทยาศาสตร์หรือคนบางกลุ่มเพื่อศึกษาเพื่ออะไรหรือว่าเพื่อมีอะไรก็ส่งข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้คือบางครั้งเนี่ยในความที่เราเคยเจอเราก็เลยเทียบเคียงขยายความคิดไปได้ว่าก่อนหน้านี้การติดต่อสื่อสารซึ่งระบบหรือว่าต่างดาวที่เขาติดต่อกับเราเขาบอกว่าเขาไม่ได้มาครั้งแรกนะคือในหลายช่วงอายุของเจเนเรชันของคนเนี่ยเขาก็เคยสื่อสารมาก่อนในรูปแบบต่างๆที่เขาไม่ได้เป็นเกี่ยวกับโครงการภัยพิบัติหรอกเขาก็อาจจะเคยมาเยือนแล้วก็เคยมาอยู่และอาจจะมีฐานของเขาจริงๆบนโลกเราอาจจะมีฐานของเขาที่เป็นเล็กๆเหมือนเวลาเราไปอยู่ที่บึงบอระเพ็ดไงแอนตาร์กติกาที่ว่าเรามีฐานของเราเล็กๆเป็นจุดสำรวจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จึงไม่ได้ว่ามาเปิดเผยตัวอะไรเพราะว่าเขาจำนวนน้อยถ้าเปิดเผยตัวเขาก็อาจจะเป็นจุดอ่อนเพราะว่ามนุษย์ก็ต้องการอยากรู้อยากเห็นคือผมก็ชอบอ่านในเรื่องราวแบบนี้นะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวเคยมาเยือนมนุษย์โลกตั้งแต่สมัยเมื่อหลายพันปีก่อนเรามีภาพนะที่มนุษย์ถ้ำเขียนเอาไว้บนผนังถ้ำใช่ไหมฮะหรือสลักเอาไว้ที่เป็นลักษณะเหมือนจานบินและลักษณะเหมือนมนุษย์ต่างดาวซึ่งในยุคนั้นน่ะเมื่อหลายพันปีก่อนน่ะเขาจะไปรู้ได้ไงว่ารูปลักษณ์ของยานอวกาศเป็นอย่างไรนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยจึงเชื่อกันว่าบางทฤษฎีนี้ก็บอกว่าเขามาเยือนกันตั้งนานแล้วพอคนในอดีตพันๆปีเห็นเขาก็วาดรูปเอาไว้นะฮะหรือแม้แต่สิ่งปลูกสร้างที่มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกผมยกตัวอย่างเช่นพีระมิดเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่โอ้โหใหญ่โตมโหฬารไปสร้างไว้เมื่อตั้ง 4,000 ปีที่แล้วแล้วเอาหินมาจากแหล่งกำเนิดหินอยู่นู่นกี่กิโลกิ้งมายังไงอ่ะมาอยู่ท่ามกลางทะเลทรายก้อนหินแต่ละก้อนก็ใหญ่โตมโหฬารอ่ะไม่เป็นไรในอดีตสมมติตรงนั้นมันยังไม่เป็นทะเลทรายก็แล้วแต่มันอาจจะเป็นป่าเปิดแต่คุณสร้างได้ไงด้วยเทคโนโลยีของคนในยุคนั้นไอการยกหินแบบนั้นขึ้นไปตั้งทีละก้อนเนี่ยไม่ง่ายนะมันไม่ได้มีเครนถูกไหมฮะมันไม่ได้มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยไม่ได้มีเครื่องตัดคือปัจจุบันนี่ยังทำไม่ได้หมายถึงปัจจุบันถ้าจะทำพีระมิดเทคโนโลยีปัจจุบันยังไม่สามารถทำพีระมิดได้นะเอาเทคโนโลยีปัจจุบันนี่ยังทำแบบนั้นเนี่ยยากเลยถูกไหมฮะก็เลยมีบางทฤษฎีบอกว่านั่นน่ะรู้ต่างดาวมาสร้างไว้อันนี้พี่มองเลยคือจริงๆเนี่ยทุกชาติพันธุ์มีเรื่องการฝึกจิตหมดนะฮะแต่ว่าจะเอาไปใช้ในทางไหนนึกออกไหมว่าหลายๆชาติเนี่ยเรามีเรื่องของเรื่องลึกลับเรื่องของจิตเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีหมดทุกชาติยิ่งในอดีตที่สิ่งรบกวนประเภทคลื่นรบกวนสมองอ่ะน้อยกว่าแค่อยู่ธรรมดาคนเรานั่งอยู่แบบเงียบๆก็สงบแล้วโอกาสที่จะมีการฝึกฝนทางจิตเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยง่ายกว่าเราด้วยซ้ำใช่
มันน่าจะได้รับการสื่อสารหรือว่าได้รับความรู้สมมติกษัตริย์หรือว่าอะไรของอียิปต์ตอนนั้นแล้วเขาสื่อทุกประเทศคือจริงๆอ่ะเราไม่ได้ต้องไปคิดหรอกว่าใครสร้างอย่างน้อยเนี่ยองค์ความรู้ก็พี่วัฒนากำลังจะบอกว่ามนุษย์นี่แหละสร้างไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวแต่เขาสอนให้ไงอาจจะแบบสอนผ่านรับใช่เหมือนที่เขาสอนเราอยู่นี่เพราะว่าเรายังรู้ว่าเอาอย่างนี้เขาก็ยังมีการรับส่งข้อมูลคือสอนให้ใช้พลังบังคับหรือมีเทคโนโลยีเพราะว่าเราทุกคนยังไม่สามารถจะไปรู้ความจริงตอนนั้นแล้วก็สนุกสนานในการจินตนาการว่าคือมันเอามุมไหนดีมุมไหนดีเราต้องคิดว่าถ้า 4,000 ปีเนี่ยมนุษย์ในยุคปัจจุบันเนี่ยพอย้อนคิดกลับไปเฮ้ยมันก็เป็นไทม์ไลน์ที่มันสอดคล้องกับเรื่องราวอัศจรรย์และยังมีเรื่องสลับซับซ้อนในนั้นอีกนะคือไม่ใช่สร้างตันๆนั่นน่ะมันจะมีมีทางลัดมีทางรอดมีแล้วก็มีที่ให้แสงคือต้องเป็นองค์ความรู้ก็เขาบอกว่าถ้าจะสร้างอย่างนั้นคือต้องมีคนยอมเสียชีวิตอยู่ข้างในจากข่าวเมื่อไม่นานนี้ก็เพิ่งจะมีการค้นพบทางลับใหม่อีกแล้วจากที่เราเคยมีเทคโนโลยีสำรวจแล้วสำรวจอีกก็ยังไม่หมดที่ในพีปริมิตนะมันซับซ้อนมากแล้วเส้นทางต่างๆเหล่านั้นมันซับซ้อนแล้วคุณไปสร้างง่ายแค่ไขความลับเรายังไม่สามารถเป็นที่ยอมรับกันกระจ่างเลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เอาแค่ไขความลับนะไม่ต้องทำนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยสามารถที่จะจินตนาการได้ว่าอาจจะมีองค์ความรู้อันอื่นหรือว่าอาจจะใช้พลังจิตหรืออาจจะใช้องค์ความรู้ในรูปแบบที่เราไม่ได้มีในปัจจุบันช่วยในการสร้างก็ได้นอกจากมนุษย์นะเขาอาจจะมาปรากฏตัวให้เห็นชัดๆเลยก็ได้แล้วคนในอดีตก็บอกว่าเนี่ยพระเจ้าเพราะเทคโนโลยีเขาสุดยอดเลยเขามาจากฟ้าเขามาจากฟ้าเขาก็เป็นพระเจ้าไงแล้วเขาก็มาทำอะไรยิ่งใหญ่แบบโอ้โหหายตัวก็ได้เดินทะลุก็ได้ยกนู่นยกนี่โดยใช้มือเอ้านี่คือพระเจ้าสำหรับเขาถูกไหมฮะมัน 4,000 ปีแล้วเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ในปัจจุบันเนี้ยที่ยังมีอยู่อ่ะพี่วาสนาพี่หนุ่ยนะช่วยวิเคราะห์หน่อยไอ้ทุ่งหญ้าไร่ข้าวโพดหรืออะไรของฝรั่งอ่ะที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะฮะครอปเซอร์เคิลครอปเซอร์เคิลที่เป็นรูปทรงเลขาคณิตแปลกๆใหญ่โตมโหฬารอันนี้เนี่ยมันคืออะไรฮะคือสมัยก่อนที่เราจะเทคโนโลยีเราจะพัฒนาถึงปัจจุบันที่มันสามารถทำเรียนแบบกันได้ด้วยรูปทรงเลขาคณิตในสมัยก่อนน่ะมันเหมือน25ปีอ่ะโดนในประเทศไทยมันไม่ได้แพร่หลายเหมือนประมาณว่าเวลาเราเห็นวัตถุบินอะไรเงี้ยบางทีเราไม่ได้คิดถึงโดนเพราะมันไม่มีมันก็ตัดไปแต่นี่ในสมัยก่อน 4-50 60ปีที่ครอปเซอร์เคิลมีในรูปแบบของการมองมุมสูงหรือการทำฟึบอย่างเงี้ยมันยากกว่าปัจจุบันเนี่ยยังคำนวณกันแล้วก็ทำเรียนแบบกันก็ยังได้อยู่ยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันต้องอยู่ในไทม์ไลน์เวลาของบางอย่างเราต้องดูไทม์ไลน์เวลาว่าอ๋ออย่างนี้เนี่ยมันครอปเซอร์เคิลที่เกิดมาเป็น 4-50 ปีแล้วหรอเยอะๆนานกว่านั้นอันนี้คอนเฟิร์มเลยได้ไหมว่ามนุษย์ต่างดาวแน่ๆแรกๆใครจะไปทำไม่มันเหมือนถ้าบางทีเราดูนะโดยรูปแบบทรงรูปแบบจำนวนและรูปแบบคนในยุคนั้นมันถึงเป็นเรื่องที่แบบคิด Amazing. กันอยู่ว่า Amazing ว่ามันไม่ได้ในช่วงข้ามคืนแล้วก็ในกระบวนการที่คนแถวนั้นไม่ได้ทำก็คือตอนเย็นยังนั่งคุยกันอยู่เลยยังมีไล่ปกติอยู่เลยเอาตื่นมาตอนเช้ามีรูปทรงเป็นรูปทรงเลขาคณิตแต่พอดูจากด้านล่างเนี่ยด้วยความที่มันกว้างใหญ่ไพศาลเราไม่รู้แต่นั่งเฮลิคอปเตอร์ดูเฮ้ยเป็นรูปแบบสวยงามเป็นทรงเลขาคณิตหมดเลยแล้วใครลองนึกในยุคนั้นนะ 4-50 ปีอยู่ในบ้านนอกใครจะเอาอุปกรณ์ไม้ยาวๆหรืออะไรไปวิ่งลูดให้มันแล้วเขาบอกว่าไม่มีเสียงไม่รับรู้แบบเงียบแต่ถ้าปัจจุบันนี่ไม่ได้เลยนะไว้ใจไม่ได้ครอปเซอร์เคิลว่ามันมีคนที่ตั้งใจทำอ๋อนะฮะตั้งใจทำแบบเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เป็นข่าวแต่ในอดีตเนี่ยเราต้องนึกว่าใครจะไปบ้าทำใช่ไหมแล้วมันทำได้ยังไงถูกไหมเหมือนเวลาภาพถ่ายยืบโอ๊ตนี่ใน 40-50 ปีที่มันแบบไม่ได้มีโฟโต้ช็อปอย่างเงี้ยมันจะมีความน่าเชื่อถือมากถึงแม้ว่าภาพมันจะดูแบบเก่าหรือเหมือนอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะอยู่ที่จังหวะเวลาไทม์ไลน์หรือว่าเครื่องมือของเราเราต้องคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มนุษย์ต่างดาวบอกคำถามของเราเนี่ยไม่ต้องไปหาคำตอบหรอกพออีกสัก 2-3 ปีคำตอบมันมาหาเราเองบางเรื่องที่เราสงสัยอยู่เพราะว่าไทม์ไลน์เวลาถึงเวลามันต้องเฉลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ย FC ถามเยอะก็ไม่ต้องอีเดี๋ยวคำตอบมาเองบางทีไม่ต้องไปค้นถ้าบางคนรีบค้นอาจจะได้เจอคำตอบเร็วแต่ว่าบางคนอยู่เฉยๆคำตอบมาเองตามไทม์ไลน์เวลาค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมสงสัยนะฮะแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านที่ดูอยู่เนี่ยก็สงสัยแบบผมนะเราก็เลยถามให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอปเซอร์เคิลเรื่องของสิ่งปลูกสร้างแปลกๆบนโลกมนุษย์ที่หลายคนมองว่าโหมนุษย์ต่างดาวสร้างหรือเปล่านะฮะพี่วาสนาครับเพราะอะไรมนุษย์ต่างดาว
ถึงไม่บอกเราตรงๆหรือทำให้มนุษย์โลกเห็นกันไปเลยว่าเขามีอยู่จริงทำไมจะต้องค่อยๆทยอยบอกทีละนิดอันนี้คือเขาพูดถึงว่ากลุ่มคนกลุ่มนั้นมีอาวุธทำไมยิงเลยนะประเทศนี้เฮ้ยเห็นมนุษย์ต่างดาวเฮ้ยมันมาลุกลานเว้ยยิงนิวเคลียร์ใส่เลยหมายถึงว่ามันมีโอกาสนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีหลากหลายเพราะว่ามนุษย์เราอ่ะก็สภาวะจิตเขาก็ต้องรู้ในระดับนี้ระดับนี้เขาถึงต้องค่อยๆที่จะทำพี่วาสนากำลังจะบอกว่าที่เขาไม่สามารถเปิดเผยตัวให้เรารู้แบบชัดเจนชัดแจ้งภายในคราวเดียวหรือในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยก็เพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะเกิดเรื่องราวของการตื่นตระหนกเฮ้ยเขาจะมาทำร้ายอะไรเราหรือเปล่าจะอะไรเราหรือเปล่าต้องมีการแบบเรียกว่าเกิดเหตุอะไรที่มันไม่คาดฝันขึ้นได้ถูกไหมฮะถ้าเขามาในรูปลักษณ์ที่แบบให้เราเห็นชัดๆเป็นยานมาเด่นๆปลอดภัยไอ้คนที่รับได้ก็รับได้ไอ้คนที่รับไม่ได้กลัวตกใจเตลิดเปิดเปิงหรือทำให้เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นได้อะไรอย่างนี้ไหมฮะก็ในกรณีกว่าเขาจะมาช่วยเราได้เขาต้องปรากฏตัวชนิดว่ามนุษย์ต้องยอมรับแต่ผู้ที่ส่งคลื่นมาทั้งหมดสิ่งที่เขามาเตรียมก่อนมันดันมาก่อนล่วงหน้าเป็น20กว่าปีเพราะว่าเขาต้องเตรียมคนฝึกคนเนี่ยมันใช้เวลาอุปกรณ์เขาพร้อมทำงานแต่คนไม่พร้อมทำงานนึกออกไหมคะว่าเขาถึงมาก่อนแล้วถึงได้รับรู้ก่อนแล้วถึงแบบคนรู้ก่อนก็เหมือนทำไมคำถามเนี้ยเขามาตามไทม์ไลน์ของงานคือสิ่งที่เราพูดเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเนี่ยข้างหน้ามันต้องเกิดแต่ว่าสิ่งที่เขาบอกมาคือว่าสิ่งที่เราคำถามของเราเนี่ยคำตอบมันเดี๋ยวมันจะไล่มาเองโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปค้นคว้าหรอกสำหรับคนที่ไม่อยากค้นคว้าคุณก็จะได้คำตอบแต่อาจจะช้าหน่อยแต่คนที่ค้นคว้าคุณก็อาจจะได้คำตอบเร็วนิดนึงเพราะว่าคุณไปเสาะแสวงหาเท่านั้นเองแล้วกลุ่มดาวที่กลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัยเขากะลาเนี่ยได้ทำการสื่อสารเป็นกลุ่มดาวไหนและเผ่าพันธุ์ไหนครับก็คือผู้ที่ส่งคลื่นมาทั้งหมดในเรื่องของภายในเขาบอกว่าเขามาจากเขาเป็นต่างดาวมาจากดาวพลูโตมันต้องสิ่งแวดล้อมที่มีออกซิเจนสิต้องมีน้ำใช่ไหมต้องมีอากาศมันถึงจะสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้เอ้าแล้วดาวพลูโตในด้วยความที่ไกลขนาดนั้นอะไกลดวงอาทิตย์มากแล้วไม่หนาวเป็นน้ำแข็งเป็นก้อนน้ำแข็งถูกไหมเป็นคือดาวน้ำแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยจินตนาการในเรื่องของต่างดาวคุณอย่าไปตีกรอบแบบว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นเพราะว่าไม่งั้นทำให้เราอะไปต่อไม่ได้ไม่ถึงว่าจิตของเราก็จะบล็อกตัวเองไว้มันจะกั้นถามพี่วาสนาก่อนเลยว่ากลุ่มเขากะลาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะกลุ่มเขากะลานะคะคือเริ่มเดิมทีเนี่ยมันไม่ได้มีเป็นกลุ่มมันเป็นเริ่มจากการสื่อสารจากคุณพ่อได้รับการติดต่อสื่อสารนะคะขอยืนยันว่าคุณพ่อไม่ได้ต้องการจะสื่อสารกับเขาโดยการเริ่มต้นนะคะได้รับการติดต่อสื่อสารจากคลื่นที่เขาบอกว่าเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวขยายตรงนี้นิดนึงพี่วาสนาเนี่ยก็เป็นลูกของคุณพ่อเชิดนะครับคุณพ่อเชิดเนี่ยเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธิวิปัสสนา ชอบปฏิบัติธรรมมากเลยก็เป็นชาวนครสวรรค์ค่ะหมู่บ้านที่เกิดที่เขากะลาเป็นชาวเขากะลาค่ะเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยใช่ค่ะคุณพ่อสนใจเรื่องมนุษย์ต่างดาวอวกาศไหมไม่ค่ะไม่เลยนะไม่ค่ะไม่ได้รับรู้พวกนี้เลยชอบปฏิบัติธรรมอย่างเดียวค่ะช่วงนั้นเนี่ยเราครอบครัวไปรวมตัวกันบ้านพี่สาวที่อยู่สิงห์บุรีไปเที่ยวไปพักผ่อนไปเที่ยวไปพักผ่อนธรรมดาค่ะแล้วก็ช่วงที่พักผ่อนนะคุณพ่อก็กลางคืนก็คือนั่งสมาธิปกติท่านก็นั่งทำสมาธิทุกวันว่ากันเถอะอ่ะประมาณน่าจะประมาณเกือบทุกวันนะครับก็เลยเป็นเรื่องของการรับขึ้นครั้งแรกที่จังหวัดสิงห์บุรีกี่โมงที่พ่อประมาณ2 ทุ่มประมาณ2 ทุ่มค่ะกำลังปฏิบัติธรรมอยู่ในคลื่นหรือในวิปัสสนาในสมาธินั้นน่ะก็มีคลื่นนึงใช่มาบอกว่าท่านก็พูดถึงว่าตอนทำสมาธิเนี่ยเมื่อคืนเนี่ย2 ทุ่มเนี่ยก็นั่งสมาธิอยู่แล้วก็มีคลื่นเขาบอกว่าเขาเป็นคนมาจากโลกอื่นมนุษย์ต่างดาว
เอ้าคือมันเป็นเหตุการณ์ที่พอดีเราอยู่กันทั้งครอบครัววันที่2ธันวาคม2540พ่อก็เล่าให้เราฟังมาเล่าเช้าวันที่3นะคะ3ธันวาความรู้สึกของพี่วาสนาและคนในครอบครัวพอได้ยินพ่อเชิดบอกมีมนุษย์จากต่างดาวจากนอกโลกส่งคลื่นมาพวกเรารู้สึกไงฮะเราก็รับฟังไว้แล้วก็แบบคือพ่อเชิดต้องมีอะไรแปลกๆแล้วล่ะค่ำนี้มันก็คงไม่ใช่แต่ว่าคุณพ่อเขาก็เป็นคนแบบพูดจามีเหตุมีผลอะไรเงี้ยเราก็แบบก็แบ่งรับแบ่งสู้ว่าก็เคยได้ยินต่างประเทศบ้างนะอะไรเงี้ยก็คือว่าแค่บอกเล่าแล้วก็เงียบกันไปแล้วก็วันที่3แล้วก็แยกย้ายกลับบ้านเราก็กลับนครสวรรค์แต่คุณพ่อก็มีตอนนั้นเขาก็มีงานอยู่ที่อุทัยก็เลยแยกย้ายแล้ววันที่3ก็คือวันที่เราแยกย้ายน่ะตอนเย็นน่ะครับคุณพ่อโทรมาจากอุทัยก็คือคุณพ่อก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาให้ออกมาดูตอนค่ําๆที่ไหนที่บ้านที่นครสวรรค์เอ้าแล้วคนสื่อสารอยู่อุทัยทําไมไม่ไปให้ดูที่อุทัยอ่ะก็เค้าเห็นที่อุทัยอยู่แล้วคุณพ่อเอ้าก่อนที่เขาจะบอกว่ามานครสวรรค์คือไปอุทัยก่อนให้พ่อเห็นก่อนอ๋อคือพ่อน่ะเห็นที่อุทัยก่อนด้วยแล้วพอไปหาพ่อที่อุทัยพ่อบอกช่วยไปนครสวรรค์ให้ลูกเราเห็นด้วยใช่ใช่ก็มานครสวรรค์แล้วพ่อก็โทรมาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาให้ก็คือให้ลูกเชื่อไงฮะก็ต้องการอย่างนั้นตอนนั้นเราก็ยังทำงานพยาบาลขึ้นเวรแล้วก็ไปขึ้นเวรที่นครสวรรค์ก็คนที่อยู่ที่บ้านก็เป็นพี่สะพ้ายกับหลานๆอะไรเงี้ยพี่สะพ้ายนี่เขาก็รับโทรศัพท์มาสมัยก่อนเป็นโทรศัพท์บ้านแต่ก็ไม่ได้คิดจะออกมาดูหรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องแบบไม่น่าเกินจินตนาการอย่างที่บอกคือเหนือจินตนาการแล้วในช่วงเวลานั้นนะฮะปีประมาณวันนั้นคือวันที่3ธันวา2540โอ้โห25ปีนะ3ธันวา2540พี่ไม่อยู่นะพี่อยู่โรงพยาบาลนะอยู่โรงพยาบาลใช่แล้วตกลงพี่สะพ้ายเห็นไหมฮะคือวันนั้นทุกคนอยู่ในบ้านแต่ว่ามันมีคลื่นบางอย่างมาดันพี่เขยกับพี่ชายให้ออกไปนอกบ้านหมุนเอ้าหมุนออกไปหน้าบ้านหมุนยังไงฮะก็คือตัวหมุนนะคะยืนแล้วก็หมุนอ่ะหมุนเหมือนกลางแขนหมุนตัวหมุนสมมุติผมดูหนังจีนกำลังภายในที่เขาลอยอย่างนี้แล้วหมุนอย่างนี้คล้ายๆกลางแขนแล้วก็หมุนอย่างนี้ไม่ได้ลอยนะคะเดินหมุนแล้วหมุนตัวหมุนเดินเท้าก็เดินแล้วก็เดินไปหน้าบ้านสไลด์ฟิวไปใครที่โดนอย่างนั้นบ้างฮะก็มีพี่ชายกับพี่เขยก็หมุนตัวไปหน้าบ้านสองคนพี่สะพ้ายก็ตกใจแล้วก็ออกไปดูเห็นค่ะเห็นคือพอเห็นจะเป็นไฟแบบไฟวนแล้วก็คือมันเหมือนจะบินแบบไฟดิสโก้แหละแล้ววัสดุที่เขาทำเขาเล่าไหมครับไม่ได้เล่าแล้วก็มาบินวนแล้วเขาก็ตกใจเขาก็โทรไปทั่วโทรบอกเราโทรบอกพี่สาวเนี่ยก็โทรบอกว่าจะทำยังไงเหมือนมียานมาเหมือนมียานมาจริงๆเลยเนี่ยแบบที่พ่อเชิดบอกเนี่ยอยู่หน้าบ้านแล้วตกใจใหญ่ไหมคือเขาบอกว่ามันก็ลอยไม่สูงมากแต่ก็ไม่ใหญ่มากแต่มันเหมือนเขาจะทำท่าเหมือนเขาจะจอดเขาจะลงเขาก็ค่อยบินต่ำลงมาจะจอดอารมณ์ประมาณว่าสิ่งที่เห็นนะคือก็บินวนอยู่คือนานมันไม่ใช่เครื่องบินนานเป็น10นาทีเป็น10นาทีวนๆอยู่แล้วก็เขาก็เหมือนประมาณว่าเขากลัวว่าจะจอดจะลงแล้วไม่มีใครเพราะ2คนแล้วก็หมุนอยู่มันเป็นเรื่องตื่นเต้นไงไอ้10นาทีนั้นเขาก็หมุนอยู่ทั้ง10นาทีเลยเหรอก็หมุนอยู่นานแล้วก็กว่าจะพักอ่ะหมายถึงว่าหมุนแล้วเขาก็งงเวียนหัวหมดเลยคือมันเป็นเรื่องวุ่นวายตอนนั้นเราก็รีบมาจากกกพระก็เอากล้องอะไรมาแต่ว่าคือตอนละมานี่คือเขาไปแล้วไปแล้วก็ได้แต่คำบอกก็เลยถามไถ่อะไรเงี้ยแล้วก็เลยตอนนั้นเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นปั๊บนะฮะจากไอ้เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งที่พ่อพูดก็เป็นแบบเชื่อเต็มๆแล้วตอนนี้คือเหมือนแบบไป70 80แล้วมันตื่นเต้นตอนนั้นตื่นเต้นก็แล้วโอลหม่านด้วยแล้วก็ตื่นเต้นด้วยแล้วก็เลยบอกพ่อเอางี้เลยนัดใหม่ก็เลยนัดกันอย่างเป็นทางการแต่ในครอบครัวนะฮะพ่อด้วยก็เลยทุกคนก็ไปรวมตัวกันที่สิงห์บุรีใหม่เริ่มใหม่คือวันที่5ธันวาเมื่อก่อนก็คือหยุดทุกคนก็คือจากวันนั้นน่ะ3ธันวาแล้วก็เว้นวรรควันที่4แล้ววันที่5ก็ไปรวมกันที่5ธันวานี่วันพ่อเลยนะค่ะวันพ่อนะฮะวันหยุดด้วยวันหยุดไปที่สิงห์บุรีไปที่สิงห์บุรีแล้วก็คือในครอบครัวก็ขึ้นไปมันจะมีบ้านที่เป็นบัตรดาดฟ้าแล้วก็ขึ้นไปเฉพาะครอบครัวแล้วก็เพื่อนพี่สาวอีกไม่กี่คนครับกี่คนฮะตอนนั้นประมาณก็ครอบครัวก็ 7-8 คนแล้วก็มันจะมีคน
ที่บ้านติดกันกับพี่สาวแล้วก็ประมาณเนี่ยประมาณอยู่ในราว10คนไม่น่าเกินคุณพ่อก็เขาจุดธูปไหว้พระแล้วก็ทำสมาธิแล้วเราก็จริงจังว่าเอาถ้าเกิดเห็นชัดก็จะได้แบบเชื่อกันทุกคนเลยทีนี้ก็คือตอนที่เริ่มต้นเขาก็จะเริ่มมีบินมาลอยมาแบบไฟดิสโก้มีเห็นจริงๆแต่ลำนั้นน่ะก็คือความชัดของเรายังไม่ชัดแล้วแต่พอเริ่มมาปุ๊บพี่สาวก็ให้เราไปตามพี่เขยอยู่อีกบ้านหนึ่งอยู่หมู่บ้านประวีนเราก็เลยไปพอตอนที่กลับมาอีกทีข้างบนนั้นน่ะมียานลำที่ว่าลำใหญ่แล้วก็ลอยมาเหมือนอยู่เหนือยอดมะม่วงเพราะว่าเรามองจากทางที่เป็นถนนเขาอยู่กันบนดาดฟ้าแต่ว่ายานที่ลอยมาเนี่ยเลยจากมองเนี่ยเลยต้นไม้อยู่ในระยะแค่หน้าประตูร้อยเมตรอยู่แบบระยะนี้เราก็อยู่ในระดับนี้แล้วก็ตอนนั้นมันมืดแล้วค่ำแล้วก็เห็นเป็นไฟแต่เป็น3ดวงแต่ยานเหมือนเขาหมุนแล้วก็เงียบแล้วเราก็จอดรถเราก็มองไปประมาณว่าไม่ต้องพูดอะไรก็เงียบจำแบบมีเสียงไหมไม่มีคืออากาศยานของเราเนี่ยดังมากนะมันไม่มีเครื่องบินเนี่ยไอพ่นเนี่ยดังมากเลยบู๊ดังเฮลิคอปเตอร์เนี่ยดังมากนะบ๊อบลมแรงมากไม่มีเทคโนโลยีทันสมัยมากว่ากันเถอะเพราะพลังงานที่ใช้บินเนี่ยไม่รู้อะไรนะมันสามารถเคลื่อนลงมาแบบนิ่งๆได้เลยแต่ของเขาเป็นจานเหรอเป็นจานกลมแบนกลมเงียบไม่มีเสียงเงี้ยแหละคือเราจอดรถปุ๊บแล้วก็เงยหน้าแล้วก็กำลังคอยไปแบบรับต้นไม้แต่ว่าเห็นลักษณะบนแล้วเราก็แบบเหมือนกึ่งช็อกคือจะแบบทีเดียวเราจะรู้เลยจำแม่นจำฟีลลิ่งจำทุกอย่างได้หมดว่าคือครั้งเดียวแต่ว่าพี่สาวที่อยู่พี่ที่สมจิตเนี่ยที่อยู่ข้างบนเขาบอกโอ้เห็นลายใต้ท้องยานด้วยเห็นลายด้วยเห็นเป็นลายเหมือนมีลายเขียนไม่รู้ว่าเหมือนเป็นเพราะว่าเขาอยู่ใกล้กว่าก็คือนี่เป็นการเห็นครั้งแรกของพี่วาสนาและครั้งเดียวไหมฮะหลายครั้งแต่หมายถึงว่าเนี่ยครั้งแรกที่เรารู้เห็นทีเดียวแล้วเราเชื่อเลยจบแล้วเรื่องจานบินมีแน่นอนหมดข้อสงสัยใช่วันนั้นไม่ได้เพราะมันเป็นสติสัมปชัญญะเต็มที่นะไม่ได้แบบว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นไม่คืออยู่ในภวังค์ไม่มีนะก็บอก FC นะว่าประสบการณ์ของแต่ละคนหรือแบ็คกราวด์เรื่องราวชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นเนี่ยอย่างบางคนเชื่อเรื่องผีมากเลยบางคนที่ไม่เคยเจอผีก็บอกว่ามันเป็นเรื่องงมงายนะฮะแน่นอนว่าพอเราเห็นอย่างนั้นปุ๊บความสงสัยหมดแล้วที่เราเห็นที่ชัดที่เชื่อว่าอันเนี้ยทีเดียวจบเพราะมันเป็นการตั้งใจนัดหมายมาให้ดูให้ครอบครัวดูแล้วก็คือเมื่อเราทุกคนเห็นพ้องต้องการมันก็เป็นเรื่องใหญ่ครับประมาณว่าเขาต้องการอะไรเขาจะยังไงแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่มากในอารมณ์ของเราว่าเราคงรับมือไม่ไหวต้องไปหาคนที่เขาเป็นมีความรู้เขาก็เลยนึกถึงบุคคลท่านหนึ่งที่มีความรู้ ความสามารถนะฮะแล้วก็เรียกว่ามีโปรไฟล์ถ้าในด้านคุณหมอเนี่ยก็เป็นระดับโอ้โหระดับประเทศนะฮะและท่านก็มีความสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกนั่นก็คือศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์เทพนมเมืองแมนโอ้โหไปหาท่านที่ไหนครับที่งานวิทยาศาสตร์ทางจิตนานาชาติที่รามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับจะมีโบชัวว่ามีการจัดงาน2วัน13 14ธันวาแล้วก็ไปตั้งแต่วันที่13ธันวาก็ห่างจากวันที่ไปเจอครั้งที่2แค่อาทิตย์เดียวเพราะวันนั้นที่5ธันวาวันพ่อถูกไหมฮะแล้วก็13ธันวาที่มหาดร.ที่พนมโอ้โหปรึกษากัน 7-8 วันนะว่าโอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกระดับจักรวาลแล้วใช่เราเอาไม่อยู่แน่เอาไม่อยู่เขามาเพื่อต้องการอะไรเราไปหาผู้รอบรู้ดีกว่าใช่พอไปเจอท่านแล้วท่านว่าไงพอไปเจอท่านแล้วท่านก็บอกว่าท่านก็รับฟังแล้วท่านก็บอกว่าเราจะสามารถเชิญให้เขามาวันนี้ได้ไหมให้โจทย์เรามาที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะแล้วพอเชิญว่าไงฮะพอบอกว่าได้เดี๋ยวต้องแบบสื่อสารกับเขาแล้วพอเชิญทำไงไปนั่งล้อมวงกันในน่าจะเป็นใต้ตึกใต้อาคารครับ
พอบอกว่าจะสื่อสารปุ๊บพ่อเชิดก็ไปนั่งสมาธิเลยค่ะแล้วก็จะมีคนนั่งล้อมอยู่ก็คือรอดูว่าตกลงว่าสื่อสารได้ไหมเป็นยังไงดร.เทพนมอยู่ไหนดร.ท่านก็อยู่ในล้อมเนี่ยนะคะพี่วาสนาก็อยู่ด้วยแล้วก็มีการสื่อสารคุณพ่อก็สื่อสารแล้วเขาก็มีการบอกด้วยภาพเขียนว่าเขาจะมา 6:00 น.เขียนเป็นนาฬิกาโอ้ยตายแล้วตื่นเต้นมาให้ล้อมตื่นเต้นเขาบอกมาจะมา4ลำมีกันอยู่ประมาณกี่คนนะตอนนั้นตอนที่นั่งล้อมวงนั้นไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าไอ้ตอนที่ออกไปรอดูน่าจะได้หลายร้อยคนหลายร้อยคนนะน่าจะอยู่นะแล้ววันนั้นเนี่ยทุกคนหลายร้อยคนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงรวมทั้งดร.เทพนมเมืองแมนเนี่ยได้เห็นไหมฮะ UFO ทุกคนถ้าอยู่ตรงนั้นนะช่วงเวลาประมาณ 5:50 ก็เกือบจะ 6:00 ลำแรกที่เขามาก็คือเขาจะเป็นยาลูกไข่มาตอนเรียกว่ามาตอนเย็นคือเห็นเป็นเหมือนเวลากลางวันนั่นแหละค่ะยาลูกไข่แล้วก็ลอยบินมาสูงแล้วก็ใหญ่แล้วก็เห็นทุกคนหมายถึงว่าคนที่อยู่ตรงนั้นนะก็เห็นสิเพราะว่าใช้เวลานานเขาก็ลอยมาเนี่ยลอยสูงแต่ว่าเป็นเหมือนยานใหญ่เขารูปไข่แล้วก็ยังไม่มืด5:50เริ่มมาเพราะเขาบอกมา6:00แต่5:50เริ่มเห็นแล้วก็ชี้กันก็คือมันลอยอยู่นานลอยอยู่เขาลอยเคลื่อนมาให้เราเห็นคือชัดเลยไม่ได้ถ่ายกันก็ถ่ายแต่ว่าไม่รู้จะติดหรือเปล่าว่ามันจะกลืนแต่ว่าเห็นทุกคนแล้วเราก็เห็นครั้งแรกที่เป็นกลางวันทีนี้ก็คือพอเห็นลำแรกปุ๊บแล้วก็กลับเลยเอาแล้วรีบกลับไปไหนอ่ะพี่วาสนาไม่ดูให้ครบอ่ะกลับไปพักที่สิงห์บุรีเพราะวันรุ่งขึ้นต้องมาใหม่แล้วก็คนที่เหลืออยู่เขาก็รอดูอยู่อ๋อก็คือ6:00เย็นเนี่ยเขามาตามนัดแล้วเป็นลูกคนที่เหลือก็รอดูอยู่ว่าจะครบ4ลำหรือเปล่าแล้วครบไหมฮะครบดร.สมบูรณ์แสงทองท่านรออยู่ดูจนครบ4ลำดร.เทพนมก็อยู่ดร.เทพนมไม่แน่ใจแต่ว่าดร.สมบูรณ์แสงทองพอวันรุ่งขึ้นท่านมาขอสัมภาษณ์คุณพ่อบอกว่าผมรอดูอยู่มาอีกมาตอนค่ำมาอีกครบมาอีกครบ4ลำครบโอ้โหเป็นเรื่องอัศจรรย์เลยเนี่ยใช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยฮะหลังจากนั้นดร.เทพนมเนี่ยเชื่อสิ่งที่เราพูดได้ยังคือดร.เนี่ยท่านก็สื่อสารได้ครับตอนแรกท่านก็ไม่แน่ใจว่าเราเหมือนแบบมโนหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าท่านก็เริ่มมีความเชื่อแหละว่าหลังจากนั้นแต่ว่าท่านก็อาจจะแบบตอนนั้นนะท่านอาจจะแบบหรือว่าท่านสื่อสารมาคืออารมณ์งานวันนั้น คือท่านก็เชิญญาณมันก็มีความทับซ้อนเอาละครับเดี๋ยวขยายความตรงนี้นิดนึงนะพี่วาสนาดร.เทพนมเมืองแมนเนี่ยท่านก็สามารถสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกได้เช่นเดียวกันใช่ค่ะนะแล้ววิธีสื่อสารก็คือสื่อสารด้วยจิตเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่เหมือนกันนะใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่วาสนากำลังจะบอกว่าวันนั้นเนี่ยที่มีการสื่อสารกันเนี่ยดร.เทพนมท่านก็สื่อสารก็เลยกลัวว่าจะทับซ้อนกันใช่ค่ะเอ๊ะยานที่มาเนี่ยเป็นยานของกลุ่มดาวพ่อเชิดใช่หรือยานที่มาเป็นยานของกลุ่มดาวดร.เทพนมนะก็เลยพยายามที่จะเพื่อไม่ให้สับสนค่ะแต่นี้คือพอวันรุ่งขึ้นท่านก็บอกเดี๋ยวลองสื่อสารใหม่วันที่14ธันวามีภาพอยู่ผมจำได้ว่าโหทำท่าเป็นท่าสัญลักษณ์ก็มีรูปนั่งสื่อสารกันแล้วก็คุณพ่อก็สื่อสารด้วยวันนั้นน่ะคุณพ่อก็ได้รับข้อมูลว่าเดี๋ยวเขาจะมาให้เห็นปีใหม่ที่สิงห์บุรี3มกราครับกลุ่มดาวที่พ่อเชิดสื่อสารเนี่ยเป็นดาวอะไรฮะคือเขาบอกว่าเขามาจากต่างจักรวาลของเขาก็มีพระอาทิตย์แล้วก็มีดาวล้อมรอบเนี่ยมีระบบสุริยะเหมือนเราใช่ใช่อยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกใช่ใช่ FC หลายคนนะฮะอาจจะไม่ได้ติดตามเรื่องโลกเรื่องอวกาศเรื่องเอกภพในกาแล็กซีทางช้างเผือกที่เราอยู่เนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลมากนะแล้วมีไม่รู้กี่ระบบสุริยะในนั้นระบบสุริยะก็คือระบบที่เรามีดวงอาทิตย์และมีดวงดาวบริวารของเขาค่ะเขาก็มีของเขาซึ่งอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกถูกไหมฮะใช่ค่ะนั่นคือหนึ่งกลุ่มค่ะใช้ชื่อของเขาเขาให้เรียกเขาว่าดาวโลกุกะตาปากะดิกองโลกุกะตาปากะดิกองแต่ขอเรียกสั้นๆว่าดาวโลกุโลกุนะฮะโลกุอันนั้นที่บินมานั่นแหละค่ะคือที่บินมาThank you.
การนัดหมายของคุณพ่อก็คือจากที่รามคำแหงแล้วก็มาเป็นที่เหตุการณ์ที่ส่วนใหญ่คนจะเห็นเหตุการณ์ที่สิงห์บุรีที่คนมาจำนวนเยอะแล้วเสร็จแล้วก็มานัดหมายที่งานตรุษจีนนครสวรรค์งาน2วัน29กับ30มกราสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้จัดอะไรแล้วก็เราก็ไปขออนุญาตจัดบอร์ดว่ามันมีปรากฏการณ์อย่างนี้แล้วก็เอารูปเอาอะไรไปจัดแล้วก็ค่อยคุณพ่อสื่อสารว่าเผื่อเขาจะมาให้คนนครสวรรค์ได้เห็นอะไรค่ะแล้วก็พอช่วงค่ำมันก็เริ่มมีวัตถุบินบินมาก็ให้สังเกตให้ดูแล้วก็ทำท่าดอกบัวบานทักทายเขาอะไรเงี้ยค่ะก็คือแสดงว่าวัตถุบินลึกลับที่มาที่นครสวรรค์ในวันนั้นผู้คนเห็นมากมายคนที่อยู่ในตรงนั้นเพราะว่างานตรุษจีนคนเที่ยวงานก็เที่ยวข้างบนถนนไอ้ตรงหาดทรายริมแม่น้ำเราก็ไปจัดเล็กๆแต่ว่าก็มีคนที่มาดูบอร์ดเขาก็รอดูก็สนใจเขาก็คงรอดูสนุกสนุกนะถ้าอยู่วันนั้นนะวันนั้นถ้าใครอยู่ตุรกีนะน่าจะมีหลายคนส่งคอมเมนต์มานะเฮ้ยวันนั้นผมอยู่แล้วผมได้เห็นด้วย29มกราคมกับ30มกราคมที่เราจัด2วันปี2541ลักษณะเป็นยังไงฮะวันนั้นที่ก็เป็นเหมือนบินวัตถุบินแล้วก็มีไฟวนๆ อะไรเงี้ยก็หลากหลายสังเกตดูไปเรื่อยๆเขาก็มาเงียบๆก็บินไปบินไปแต่ว่าทีนี้อาจารย์ยุพาเนี่ยท่านก็เป็นผู้ที่รับรู้ว่าจะมีงานแล้วก็มีผู้ใหญ่ท่านก็อยากให้อาจารย์นุภามาช่วยสังเกตการหน่อยว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเขามาหลอกลวงไหมหรือว่ามีอะไรผิดมีพิรุธอาจารย์ท่านก็มาอาจารย์ยุพาเนี่ยเป็นอาจารย์นะสอนวิทยาศาสตร์นะอยู่ที่สนใจสมาธิโรงเรียนอะไรฮะนครสวรรค์เอ่ยชื่ออะไรท่านเกษียณแล้วสงวนไว้ก็ได้สงวนไว้เป็นอาจารย์สอนวิทยาศาสตร์อยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์พอเหมือนปรากฏลำที่5ช่วงลำที่5ที่บินมาแล้วก็จะมีคลื่นอาจารย์ยุพาท่านก็นั่งอยู่ริมหาดทรายคลื่นส่งมาที่ท่านแล้วท่านก็ตัวย่อลงแล้วก็เดินมาตรงที่เราจัดงานก็คือมันจะมีแบบไมโครโฟนมีอะไรเงี้ยก็มาอันนี้คือตอนแรกเราไม่รู้ว่าเขาคือใครแล้วก็เลยให้พ่อมาสื่อสารคุณพ่อก็เดินเที่ยวงานแล้วก็ประกาศตามหาเพราะว่าไม่มีคนสื่อสารจ่าเชิดมาหาอาจารย์ยุพาด่วนที่เวทียังไม่รู้ว่าท่านชื่ออะไรบอกมาแบบไปตามตัวมาพอได้ปุ๊บท่านก็มาแบบสื่อสารเหมือนคุยทางจิตคุยทางจิตอาจารย์ยุพาเนี่ยอยู่ในลักษณะย่อๆแล้วไม่พูดอะไรมีพูดเป็นเสียงออกมาแต่แปลไม่ได้ครับแล้วก็ให้คุณพ่อสื่อสารแล้วคุณพ่อก็นิ่งสมาธินิ่งแล้วก็เหมือนถามแต่ว่าเขาก็สื่อทางจิตแล้วก็ได้รับคำตอบมาเป็นทางจิตแล้วก็พอขึ้นเขาคลายพอคุณพ่อมาปุ๊บสักแป๊บขึ้นเขาก็คลายแล้วก็สัมภาษณ์อาจารย์อาจารย์เขาก็โอ้โหแบบเหมือนประมาณว่าอายลูกศิษย์แบบเดี๋ยวจะแบบนึกเอาไหมว่าประมาณนั้นว่ากลัวเขาจะว่าอาจารย์ไม่ได้มาเป็นหน้าม้าเขาหน้าอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เนี่ยไม่ได้แบบว่าเป็นคนที่สนใจเรื่องเข้าทรงอะไรไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่มีเลยนะปฏิบัติปกติปฏิบัติสมาธิปกติแต่ครั้งนั้นก็สร้างความแปลกใจให้กับอาจารย์ยุพาว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรกับเราอย่างนี้ได้ยังไงถูกไหมฮะใช่ค่ะพี่วาสนาได้คุยกับอาจารย์ยุพาไหมวันนั้นตอนที่เขามาสื่อผ่านอาจารย์อาจารย์รู้สึกยังไงที่อาจารย์ย่อลงไปอาจารย์รู้ตัวไหมคืออันนั้นคือมาถามทีหลังในงานไม่ได้ถามแต่ว่ามีหลายคนเป็นผู้ใหญ่ตอนนั้นเขาก็คุยอยู่คือท่านอาจารย์บอกว่าคือเขาจะแบบบีบตัวให้ย่อเหมือนเล็กลงแล้วก็บังคับเดินขึ้นจะผลักดันเดินไปแล้วก็ทำปากแบบเล็กๆแล้วก็เหมือนอาจารย์บอกบังคับอะไรไม่ได้เลยทุกอย่างก็ต้องแบบเหมือนกระเป๋าเงินเนี่ยต้องคือทิ้งหมดเลยแล้วก็อาจารย์ข้างในก็ห่วงรู้ไหมรู้แต่คอนโทรลไม่ได้รู้ในลึกๆอ่ะแต่บังคับตัวเองไม่ได้บังคับไม่ได้สิ่งที่สื่อมาผ่านอาจารย์ยุพามาถึงคุณพ่อเชิดเนี่ยพูดว่าอะไรฮะคือคุณพ่อก็แปลนะฮะว่าเขาบอกว่าเขามาจากเขาเป็นต่างดาวมาจากดาวพลูโตอันนี้อยู่ในระบบสุริยะของเราใช่ๆค่ะแต่เป็นดาวแคระที่ไกลสุดเลยดาวพลูโตเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นรูปกายหยาบโดยทั่วไปเขาก็จะประมาณ80เซนเล็กๆใช่อาจารย์ยุพาก็ย่อตัวย่อเล็กๆเหมือนเด็ก80เซนนะฮะใช่ถ้าผมจะอธิบายคนดูอย่างนี้ได้ไหมพี่วาสนาว่าคลื่นของท่านดันไปตรงกับทางพลูโตแต่คลื่นของพ่ออาจจะไม่ได้จูนกันตรงกันก็เลยต้องผ่านอาจารย์ยุพามาถูกไหมฮะค่ะเป็นคนละดาวนะค่ะคนละเผ่าพันธุ์คนละดาวกับ
ที่คุณพ่อเชิดสื่อสารค่ะดาวพลูโตเขาบอกว่าเขาก็จะมาร่วมในภารกิจของดาวโลโก้เนี่ยเขาจะมาร่วมด้วยคือเหมือนประมาณนี้ความแจ้งความประสงค์ประมาณนี้นะตอนนี้ก็คือเกิดความร่วมมือนะระหว่างดาวพลูโตกับดาวโลโก้เฮ้ยคุณกับผมมีความสนใจในโลกมนุษย์หลังจากนั้นก็คือได้คุยกับอาจารย์ยุพาแบบจริงจังอาจารย์ยุพากับคุณพ่อก็สื่อสารเรื่องว่าต่างดาวเนี่ยเขาอะอยากหาสถานที่ที่แบบว่าเป็นจุดเพราะจริงๆก่อนหน้านี้เราจัดงานแล้วก็เราก็เชิญคนแล้วก็บอกหาที่ปักหลักเลยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมาหาเป็นจุดขอเป็นเนินเขาแล้วก็มันห่างคนหน่อยก็ได้มีการเลือกกันคุยกันคุณพ่อก็บอกว่าคุณพ่อเกิดเขากะลามันมีเขาอยู่หลังวัดแล้วก็คุณพ่อก็เคยไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ขึ้นเขาแถวๆนั้นให้ไปดูแล้วก็คืออาจารย์ยุพากับคุณพ่อเนี่ยแล้วก็เราคณะเราเนี่ยก็ขึ้นเขากะลาวันที่3กุมภาเนี่ยหลังจากนั้น 2-3 วันก็ไปดูบนเขากะลาว่าต่างดาวเนี่ยเขาตรงเนี้ยได้ไหมแล้วพอเขากะลาเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดที่เขาก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่าตรงนั้นมันสามารถสื่อสารได้ก็ได้นะต่างดาวนะคะก็เลยเป็นจุดตรงนั้นที่แบบอ่ะบนเขากะลาตรงเนี้ยเป็นจุดนัดพบใครขึ้นไปขึ้นมาก็มีโอกาสเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะทำให้เชื่อให้เห็นในช่วงปีแรกๆก็คือปี41คนขึ้นไปบนเขากะลาคือทุกคนเห็นหมดใช่เห็นมากๆเห็นแบบคือเห็นจนเกินเชื่อคือแล้วก็ขึ้นกันไปทุกอาทิตย์หมดคำถามพูดง่ายๆคือในช่วงที่เขาต้องการให้เราเชื่อนะก็จะหมดคำถามอ่าใช่ๆค่ะเดี๋ยวอธิบาย FC ตรงนี้นิดนึงนะครับเรื่องเขากะลาเพราะบางทีอยู่ต่างจังหวัดอาจจะไม่ได้รู้จักจริงๆเขากะลาเนี่ยที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นเขากะลาบริเวณที่อยู่ใกล้ๆกับตัวเมืองนครสวรรค์นะครับประมาณ20กว่ากิโลเมตรเป็นส่วนหนึ่งของเขากะลาแต่จริงๆเทือกเขากะลาเนี่ยโอ้โหสูงใหญ่แล้วใหญ่มากนะแต่บริเวณนั้นน่ะก็จะเป็นเนินเขาที่มีความสูงพอประมาณนะประมาณ1ที่พี่วาสนาบอกว่าจะเป็นศูนย์ราชการนะครับและบริเวณเทือกเขากะลาทั้งหมดเนี่ยเขาว่ากันว่าเนี่ยว่ากันว่าในอดีตเนี่ยก็จะมีพระชอบไปทุดงไปวิปัสสนาไปฝึกจิตกรรมฐานก็จะพบเจอกับเมืองลับแลเมืองบางบทอะไรบ่อยๆซึ่งพอมาเชื่อมโยงกับเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวและหลายคนบอกว่าตรงเขากะลาที่พบเห็นนะฮะ UFO บ่อยๆเพราะว่าตรงนั้นเป็นประตูมิติเรื่องนี้จึงมีความน่าสนใจมากพี่เพราะว่ามันเป็นเรื่องลึกลับอภินิหารทางไสยเวทวิทยาคมนะกับทางวิทยาศาสตร์ที่พอมาบรรจบกันแล้วมันฟังดูเหมือนเอ๊ะสองเรื่องนี้มันเชื่อมโยงกันหรือเปล่าคือมันเหมือนมันน่าจะมีพลังงานอะไรมันอาจจะเป็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกของวิทยาศาสตร์ที่เรายังเอื้อมไม่ถึงก็ได้นะอันนี้เราพูดถึงเขากะลาว่าเขากะลาเนี่ยก็มีความลึกลับอยู่ประมาณนึงก่อนหน้านั้นเอาละครับคราวนี้เราเลือกสถานที่ที่เขากะลาเป็นศูนย์ปฏิบัติศูนย์บัญชาการละตอนนั้นยังไม่เป็นกลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัยนะเป็นแค่กลุ่มผู้สนใจนะผู้สนใจแล้วมาร่วมมือกันแล้วหลังจากนั้นไงต่อพี่หลังจากนั้นก็คือว่าเขาก็ให้เขียนป้ายตอนนั้นนะว่าเป็นเนี่ยกองบัญชาการมนุษย์ต่างดาวคือมนุษย์ต่างดาวจะฟังก์ชันงานบนนั้นคือทุกคนที่อยู่ในกองบัญชาการมนุษย์ต่างดาวเนี่ยทุกคนก็มีอาชีพทำงานไปถึงเวลาเราก็มาร่วมมือกันช่วงเสาร์อาทิตย์หรือว่าช่วงที่เขานัดหมายส่วนใหญ่สมัยก่อนก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์ก็มาบนเขากะลามาทำอะไรคือเริ่มต้นก็คือคนสนใจก็จะมาดูนะมาดูกันทุกอาทิตย์กลางเต็นท์มาดูให้เชื่อก่อนอย่างเงี้ยจุดเขากะลาเนี่ยเป็นจุดแบบเหมือนออฟฟิศคือมันเล็กๆเขากะลานี่คือเล็กมากๆเลยคือขึ้นไป 2-300 คนเต็มแล้วนั่งแค่นั่งก็เต็มแล้วแล้วก็ฐานของเขาที่ทับซ้อนอยู่ก็คือบึงบัวระเพ็ดเขาบอกเพราะบึงบัวระเพ็ดจะเป็นบึงที่กว้างและในน้ำเนี่ยกลางคืนก็ไม่ค่อยมีคนมาทำอะไรเพราะในนั้นมีจระเข้คือจะเป็นบึงที่จะขึ้นจะลงน้ำนี่แบบคนจะน้อยพี่กำลังจะบอกว่าในบึงมลเพชรคือไม่มีการทับซ้อนเพราะว่าเขาอะเหมือนพางมิติหรือทับซ้อนเขาบอกนะเขาบอกเลยอยู่ตรงบึงมลเพชรบึงมลเพชรนี่แหละที่ว่าเห็นยานใหญ่ๆอ๋อเหรอฮะใช่ก็แสดงว่าที่เราคุยกันเรื่องประตูมิติหรือว่าเป็นโลกคู่ขนานหรือว่าอะไรต่ออะไรเนี่ยตรงบริเวณนั้นเลยตรงนั้นก็มีคือเขาบอกเองว่าเนี่ยที่บึงบัวระเพ็ดแล้วก็ต้องการที่จะรู้ว่าคนที่ขึ้นเขากะลาปี41เนี่ยทุกคนเห็นจนรู้ว่าเนี่ยไม่ใช่เครื่องบินไม่ใช่อะไรก็คือเป็นวัตถุลึกลับนั่นแหละคือเกือบ 100% อ่ะพี่วาสนาผมถามนิดนึงเลยนะ
คือในเมื่อเขาต้องการที่จะสื่อสารเพื่อให้คนเชื่อนะทำไมไม่มาแบบที่มาบ้านพี่เลยอ่ะเอาให้แบบจังๆไปเลยอ่ะแบบอย่างนั้นอ่ะมายอดมะม่วงแล้วแบบเอาให้แบบสุดๆไปเลยอย่างเงี้ยคือในเฉพาะบุคคลที่เขาต้องการที่จะให้เชื่อชัดๆแล้วก็ทำงานเขาก็จะมาชัดแบบนั้นแต่เป็นเฉพาะเฉพาะนะคือไม่ใช่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่เห็นพร้อมๆกันแล้วเขาจะมาชัดอย่างนั้นในบางเฉพาะเขาต้องการที่จะให้เชื่อเพื่อที่เขาต้องการหาคนที่จะฝึกสื่อสารทีนี้ผู้รับคือสองท่านก็คือว่าอาจารย์ยุพากับคุณพ่ออาจารย์ยุพาเนี่ยคือท่านก็ไม่ได้แต่งงานนะคะแต่ว่าท่านก็ดูแลคุณแม่แล้วก็ท่านก็ต้องสอนหนังสือและท่านบอกว่าท่านไม่สามารถที่จะมาแบบติดตามใกล้ชิดท่านก็เลยสื่อสารกับต่างดาวที่สื่อสารกับท่านว่าขอให้เขาให้เป็นคนอื่นอย่างเงี้ยแล้วก็คุณพ่อกับอาจารย์ยุพาแล้วก็คลื่นที่ท่านรับรู้เนี่ยก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นลูกสาวก็คือเนี่ยได้คนเนี่ยเขาจะส่งคลื่นลงมาได้ก็คือวิวาสนาใช่ใช่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่ตอนนั้นพี่วาสนานี่ยังรับคลื่นเองไม่ได้ถูกไหมไม่ได้ไม่ได้ยังรับไม่ได้ต้องผ่านคุณพ่อถูกไหมใช่ค่ะดาวพูโตแล้วเขาก็จะส่งคลื่นผ่านคุณพ่อคุณพ่อก็จะรวบรวมสมาธิแล้วก็ส่งคลื่นเนี้ยผ่านมาที่เราเราก็จะค่อยๆเรียนรู้ลักษณะของคลื่นของเขาใช้เวลาปีนึงคือในนามว่าเขาให้เราเป็นคนรับคลื่นในช่วงที่ยังไม่ได้ฝึกเป็นกลุ่มนะฮะครับต้องมีการรับคลื่นได้ก่อนแทนอาจารย์ยุพาอันนี้ก็คือคลื่นให้เรารับรู้ก็คือคุณพ่อนั่งสมาธิพอรับคลื่นปุ๊บนะฮะส่งผ่านก็คือส่งไปพลังงานจงเงียบๆแหละส่งเป็นพลังงานพลังงานมันจะไหลเข้ามาแล้วส่งพลังงานให้พี่รู้สึกไงฮะเป็นไฟเรารู้สึกว่ามันมีแรงมันก็จะดันไหลเป็นช่องเข้ามาแล้วก็ในนั้นมันก็จะมีถามตอบคือเขาจะดันเป็นคำพูดออกมาได้คือเขาจะไหลเข้ามาพูดอะไรพูดภาษาไทยเนี่ยใช่เขาจะพูดทุกเรื่องเลยมันจะมีบันทึกมีภาพไหมพี่ถ่ายไว้บ้างไหมภาพสมัยก่อนภาพนิ่งมันไม่แต่ว่ามันจะมีถอดเทปเป็นกระบวนการที่เขาก็จะผลักดันคำพูดของเราออกไปพี่วาสนาก็จะพูดออกมาใช่พี่วาสนาพูดอะไรฮะพูดก็คือมันจะพอเขาส่งขึ้นมาปุ๊บในช่วงนั้นครับมันจะมีผู้อาวุโสหรือว่าคนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาก็จะถามเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรเงี้ยครับคือเราก็ผ่านขึ้นไปเกี่ยวกับเรื่องต่างดาวเรื่องอะไรภารกิจเรื่องอะไรเงี้ยสมมุติมีคนถามว่าอยากจะมาคุยอะไรกับมนุษย์โลกแล้วพี่วาสนาก็จะตอบคือเขาจะตอบทุกเรื่องแต่ว่าโดยที่เราเนี่ยเรารู้แต่ว่าเราคอนโทรลไม่ได้รับคลื่นจะเป็นช่วงหนึ่งแค่ช่วงไม่นานมากนะฮะเป้าประสงค์ของเขาคือเขาต้องการฝึกเราเนี่ยแล้วก็บอกข้อมูลด้วยก็บันทึกไว้แต่ว่าฝึกให้เราสัมผัสขึ้นเขามาสอนอาทิตย์นึงกี่วันเดือนนึงกี่วันวันละกี่ชั่วโมงคือช่วงก่อนที่ว่าแรกเราจะขึ้นเขากะลากระทุกอาทิตย์จะมีคนมาขึ้นมากางเต็นท์ทุกอาทิตย์ไอ้ขึ้นเนี่ยมันเป็นแค่บางครั้งที่เขาต้องการที่จะมาให้บันทึกอะไรไว้มีคนถามตอบนั่นแหละค่ะแต่ในระหว่างนั้นก็คือมันมีความต่างระหว่างพวกคลื่นพวกนี้กับเหมือนทางจิตวิญญาณก็เพราะว่าเขาบอกมันเป็นเทคโนโลยีและระหว่างที่เขานั่นเขาจะต้องมีเครื่องจันบินนะคือเอฟเฟกต์ข้างบนเขาจะต้องมีประกอบว่าเขาเป็นคลื่นจะจากข้างบนนะอะไรจันบินนะอะไรพี่วาสนากำลังจะบอกว่าทุกครั้งที่มีการสื่อสารหรือทำแบบนี้อาจจะเป็นทางจิตหรืออะไรเทคโนโลยีที่ล้ำมากเขาบอกเป็นคลื่นส่งผ่านพี่มาโดยที่เขาจะต้องคอนโทรลอยู่ตรงนั้นมีจานบินอยู่ตรงนั้นถูกไหมฮะอยู่ข้างบนคือไม่ได้บินแช่แต่หมายถึงว่าในอีเวนต์พวกนี้คือเขาต้องให้เราแน่ใจว่ามันเป็นคลื่นมาจากเขาไม่ใช่เทพไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่คลื่นอื่นเป็นเทคโนโลยีจากเขาเขาก็ต้องออกแบบวิธีการให้เราเห็นเป็นรูปธรรมแหละว่าพอคลื่นมาเป็นแบบนี้แล้วคลื่นของเทพของวิญญาณกับคลื่นของมนุษย์ต่างดาวจากดาวพลูโตเนี่ยต่างกันยังไงพี่คือเราไม่ได้สัมผัสคลื่นเทพอะไรเงี้ยฮะแล้วเราไม่รู้คลื่นนั้นเป็นไงแต่นี่คือผลักดันเขาผลักดันแล้วก็คือจนกว่าเราจะเข้าใจลักษณะคลื่นของเขาพอในไทม์ไลน์1ปีปุ๊บเขาไม่จำเป็นต้องผลักดันแรงคือผลักดันมาแบบในเวฟที่มันคลื่นมันอ่อนลงเราจะรู้แหละเขาจะฝึกจากหยาบก่อนเราจะรู้ลักษณะแบบนี้จนกลายเป็นเราสื่อสารได้เพื่อที่จะเราเนี่ยถึงตอนนั้นน่ะจะกลุ่มคนจำนวนหนึ่งจะพร้อมแล้วก็ออกไปฝึกรับคลื่นโดยที่เราอ่ะจะเป็นคนบอกเขาโดยผ่านคลื่น
โดยที่คุณพ่อไม่ต้องส่งให้นี่คือวิธีการฝึกประมาณนี้ประมาณนี้การรับคลื่นเนี่ยก็ต้องใช้สมาธิเล็กๆใช่ใช่ใช่เราเขาจะบอกว่ามันจะคล้ายๆกับการปล่อยวางในทางขันห้าเขาพูดถึงว่าเราต้องปล่อยวางความคิดปล่อยวางความรู้สึกแล้วก็คือไม่ไปจับไม่ไปยึดติดเดี๋ยวขึ้นเขาทำงานเขาเองว่างเปล่าละวางอารมณ์ประมาณนี้อารมณ์ประมาณเหมือนเราอยู่ในสมาธิคือเราจะไปยุ่งเกี่ยวกับเขาเดี๋ยวเขาจะทำงานเราอยู่ในสมาธิที่อาจจะไม่ได้จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งบางคนสมมติว่านั่งสมาธิแล้วจดจ่อกับแค่ลมหายใจเข้าออกอาจจะไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่ว่าเราปล่อยวางแล้วก็เราก็จะสังเกตว่าขึ้นเขาจะทำงานดูแล้วไม่ไปแตะต้องขึ้นเขาเอาละครับนั่นคือวิธีนะครับที่เขาจะฝึกคนของเขานะพอไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมีจำนวนหลายสิบคนที่มาเริ่มฝึกรับขึ้นแต่ว่าไม่ได้เป็นขึ้นสื่อสารแบบเราอาจจะเป็นขึ้นเรื่องอื่นที่ให้สัมผัสว่ามันมีขึ้นต่างดาวเขามีขึ้นมาเพื่อจะทำแบบนู้นแบบนี้มันหลากหลายแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็รับรู้แหละว่ามันมีขึ้นลงมาช่วงแรกเนี่ยผมว่าภารกิจของกองบัญชาการมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเป็นการสร้างความเชื่อสร้างมวลชน ให้คนทั่วไปที่ไม่มีความรู้เรื่อง UFO หรือมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเชื่อว่ามันมีมนุษย์ต่างดาวนะอันนี้คือภารกิจแรกๆนะผมดูว่าเป็นอย่างนั้นแล้วตอนหลังเนี่ยที่มาเป็นกลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัยเขากะลาเนี่ยอันนี้ภารกิจเริ่มชัดแล้วนะเพราะกลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัยนี่คือชื่อบอกเลยว่าเตือนภัยนะฮะอันนั้นมาตอนไหนอันนั้นมาตอนที่ต้องผ่านการได้คนจำนวนหนึ่งก่อนก็ประมาณ 2-3 ปี 2-3 ปีถึงมาเป็นศูนย์ประสานงานถึงจะเป็นกลุ่มแต่ว่าตัวชื่อเนี่ยชื่อมาเมื่อวันที่1เมษายน2547ชื่อแบบเป็นทางการนะคะแต่มันเป็นกลุ่มที่ประสานงานแหละแต่ว่าตัวชื่อที่เป็นออฟฟิเชียลเนี่ยเขาเพิ่งจะให้มา1เมษายน2547เอ้าชื่อนี้ก็มนุษย์ต่างดาวตั้งเหรอใช่จริงๆแล้วกลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัยเขากะลาเนี่ยมีการทำงานร่วมกับมนุษย์ต่างดาวนะฮะคนที่จะเข้ามาทำงานในกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นผู้ถูกเลือกเขาจะเลือกมานะฮะแล้วก็ถึงจะดึงเข้ามาทำงานในกลุ่ม คนกลุ่มนี้แหละที่พี่วาสนาบอกว่าผู้ถูกเลือกนี่แหละถ้าอยากเห็นเนี่ยเขาจะให้เห็นชัดๆถูกไหมฮะไม่ใช่คนทั่วไปถูกไหมฮะเอาละฮะแต่เดี๋ยวเรื่องกระบวนการทำงานอะไรเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีเอาละครับมาถึงรุ่นสองบ้างนะฮะพี่หนุ่ยเนี่ยถือเป็นเขากะลารุ่น2นะครับพี่หนุ่ยตอนนั้นเข้ามาอยู่ในกลุ่มเขากะลาได้ยังไงรุ่น1เนี่ยคือเขาเป็นรุ่นบุกเบิกทั้งหมดที่อาจารย์ว่าเล่ามาเนี่ยคือทำเป็นสตอรี่เป็นตัวอย่างทั้งหมดเลยส่วนรุ่น2เนี่ยก็มาผ่านไปอีก10ปีก็จะเป็นรุ่น2แต่ละคนก็จะที่สนใจเรื่อง UFO อะไรต่างๆเนี่ยนะเขาก็จะเข้ามาศึกษามาเรียนรู้ในกลุ่มอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นสมัยนั้นก็คือกลุ่มเนี่ยจะมีที่อยู่ในเว็บภาษาอังกฤษเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มประสานงานเพื่อการเดินไปเขากะลานะคนทั่วไปหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็จะมาดูเรื่องที่ว่าเอ๊ะเขามีถ่าย UFO กันที่ไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยที่เป็นรุ่นสอนก็คือเข้ามาเพราะว่ามีเพื่อนที่สนใจเรื่อง UFO เนี่ยแต่ส่วนตัวเราเนี่ยเราไม่ได้สนใจเราไม่ได้แบบรู้เรื่องอะไรพวกนี้นะพอดีเพื่อนเนี่ยชวนกันมาบอกเนี่ยเขากำลังเขาจัดนิทรรศการอะไรเงี้ยนะเออชวนไปดูอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาใช้ที่อาคารสักกะโพดที่กรุงเทพแต่วันนั้นเพื่อนไม่ได้มานะวันนั้นที่ไปเนี่ยคือผมมีกล้องกะว่าจะไปถ่ายงานนิทรรศการนึกถึงอารมณ์เหมือนเขาจะต้องมีงานจัดงานไงนิทรรศการมันต้องใหญ่มันต้องคนเยอะมันต้องหนูอย่างเงี้ยแต่พอเราไปถึงพูดเราไม่เจอใครเลยนะมันไม่มีรูปไม่มีอะไรเลยแต่มันจะมีแต่คนที่เข้ามาแล้วก็แบบมานั่งถามนู่นถามนี่อะไรเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งก็คือเป็นพี่สาวของอาจารย์วาสนาชื่ออาจารย์สุดใจมาให้ความรู้นะเขาก็เล่าเรื่องของเขากะลาเรื่องอะไรมาเนี้ยตอนแรกเราก็เฉยๆนะเราก็ไม่ได้สนใจเพราะเราไม่ได้ตามเรื่องพวกนี้มาเพราะว่าจะมาเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีอะไรอย่างเงี้ยนะเออเสร็จแล้วจับพัดจับขุยท่านไหนไม่รู้เขาก็จะมีแบบมีคนมาเรื่อยๆไงมีคนเข้ามาเนี่ยคนใหม่ๆเข้ามาปุ๊บเสร็จแล้วเออในเมื่อผมมีกล้องทางอาจารย์เนี่ยเขาก็เลยฝากผมมาช่วยถ่ายรูปหน่อยผมก็ถ่ายรูปไปกลายไปมากลายไปผมไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มนะตอนนั้นนะเสร็จแล้วก็คือหลังจากวันนั้นมาปุ๊บเนี่ยก็วันรุ่งขึ้นเขาก็มีอีกนะเขาก็มีแบบเออเหมือนมีสมาชิกใหม่มาพูดคุยอะไรเงี้ยเอออาจารย์เขาก็ตามเราเออมาช่วยถ่ายรูปให้หน่อยอะไรเงี้ยเราก็อ้าวไม่เป็นไรเราว่างๆใกล้ๆบ้านด้วยอะไรเงี้ยนะก็ไปก็เลยกลายเป็นเหมือนในรุ่น2ที่เรามาเนี่ยผมนี่คือไปบ่อยกว่าใครสุดเพราะไปในฐานะช่างภาพเป็นช่างภาพ คือคนที่เข้ามาเขาก็อยากมาเป็นสมาชิกกลุ่มแต่เราไปไม่ได้รู้หน่วยเนี่ยอะไรเลยแต่แค่มีกล้องก็เลยกลายเป็นเหมือนตากล้องในกลุ่มโดยปริยายก็คือไปถ่ายรูปให้เขาอ่ะจนกระทั่งได้มีโอกาสเดินทางไปที่เขากะลาก็ไปกันเนี่ยไปกันโอ้โหไปกันหลายสิบคนเลยก็แสดงว่าสนใจพอควรนะเพราะว่าไปด้วยความที่ตามเพื่อนไปอ่ะ
แต่พอตอนหลังเอ้ยเขามีงานที่เขากะลาถึงไปนครสวรรค์แล้วนะคือมันเหมือนอย่างนี้พี่หนุ่ยยังไปอ่ะมันเหมือนอารมณ์จะเหมือนประมาณว่าคือแต่ละคนที่เขามาเนี่ยเขาอยากเห็นยูฟโอกันนะแล้วตอนนี้พอหลังจากที่เราไม่สนใจนึกออกไหมแต่พอเราฟังไปเรื่อยๆระหว่างที่เราไปถ่ายรูปคนทุกคนที่มาเนี่ยมันก็เหมือนเราก็ได้ฟังไปด้วยเขาก็จะเล่าเรื่องว่ารุ่นหนึ่งเขาฝึกกันยังไงอะไรบ้างเนี่ยนะเราก็ถ่ายรูปไปด้วยอะไรเงี้ยอินกันอินเริ่มอินอะไรเงี้ยก็เลยไปที่เขากระลาคอมมาเขาในฐานะช่างภาพอะไรเงี้ยแต่ในฐานะที่เป็นผู้ถูกเลือกคนหนึ่งถูกไหมฮะแน่นอนว่าตอนนั้นยังไม่รู้ตอนนั้นยังไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตัวเลยสิ่งที่มนุษย์ต่างดาวจะทำให้ผู้ถูกเลือกเนี่ยจะต้องเชื่อ 100% นั่นก็คือจะต้องเห็นสื่อสารได้และเห็นมนุษย์ตอนนั้นยังต่างดาวตอนนั้นยังสื่อสารไม่ได้ฮะตอนนั้นคือตอนแรกเลยเนี่ยก็คือสื่อสารไม่ได้แล้วก็ยังไม่ได้เห็นนะจนกระทั่งได้ไปเขากะลาเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้เห็นครั้งแรกที่เห็นที่บนเขากะลาเนี่ยคือจะเป็นเหมือนลูกไฟอะตอนแรกอะจะคิดว่ามันเป็นดาวแต่ว่ามันเป็นลูกไฟคำว่าเป็นลูกไฟก็คือมันเหมือนเป็นไฟอ่ะอยู่ไกลอยู่ไกลฮะอยู่ไกลแต่ว่าอยู่ในชั้นบรรยากาศโลกเรานี่แหละครับครับแต่ว่าอยู่ต่ำกว่าดาวนะเป็นเหมือนดวงไฟอ่ะครับแล้วมันกระพริบครับกระพริบเป็นสีแดงบ้างสีเขียวบ้างสีอะไรพวกนี้บ้างซึ่งถ้าเกิดเราย้อนกลับไปประมาณสัก15-16ปีที่แล้วแน่นอนดวงมันยังไม่มีครับถ้าเกิดจะบอกว่าเป็นพวกเฮลิคอปเตอร์หรือเป็นเครื่องบินมันไม่ใช่ไงเพราะเขาลอยอยู่นิ่งๆกระพริบอะไรเงี้ยแล้วก็คือตอนนั้นที่เราขึ้นไปมันหลายสิบคนนะอารมณ์มันจะประมาณว่าพอเขาเห็นเขาจะเฮกันพอเขาเฮกันปุ๊บเหมือนเขาก็เคลื่อนทีนึงพอเขาเฮทีนึงเขาก็เคลื่อนทีนึงใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นเหมือนสนุกแล้วดูมันก็แปลกนะตอนนั้นแต่ในหัวเราตอนนั้นเราคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะคือกลุ่มนี้เขามีตังค์ขนาดเขาไปจ้างนาซ่ามาบินให้เราดูเลยเหรอคืออารมณ์นะอารมณ์คิดนั่นแหละก็คืออารมณ์คิดสำคัญที่หนุ่ยกำลังจะบอกว่าอากาศยานที่บินด้วยทิศทางลักษณะแบบนี้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 เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์จากโลกแน่นอนถูกไหมฮะณเวลานั้นมันไม่ใช่แน่ณเวลานี้ก็ไม่มีแต่วันนั้นที่พี่หนุ่ยเห็นนะคือบินแบบนั้นถูกไหมฮะแล้วมันบินนานมากแล้วมาหลายลำมากคือนับกันไม่หวัดไม่ไหวอ่ะแล้วทุกคนนี้คือเฮจนเลิกเฮจนเหนื่อยอ่ะกี่นาทีนานเลยโอ้โหเกินชั่วโมงอ่ะเป็นชั่วโมงเหรอชั่วโมงอันนั้นคือครั้งแรกครั้งแรกที่เห็นเท่าไหร่ที่เห็นแต่ยังไม่เชื่อเอ้าคือมันก็มีบางคนที่เชื่อเลยนะ บางคนที่เขาพร้อมจะเชื่อเขาก็เชื่อเลยเขาเห็นก็เชื่อเลยแต่เราในฐานะที่เราคือปกติผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรพวกนี้แล้วก็ยังไม่เชื่อก็วันนั้นยังไม่เชื่อแต่ว่าในฐานะที่เราเหมือนเราเป็นช่างภาพแล้วก็คนเฮแล้วก็ไปถ่ายรูปคนเฮด้วยนะทั้งที่เขาบอกเฮ้ยทำไมไม่ถ่ายอะไรข้างบนอ่ะแต่ในใจเราคิดว่าเนี้ยซึ่งหลังจากนั้นมาปุ๊บก็กลับกรุงเทพแต่ว่าในกลุ่มเนี่ยเขายังมีคนมาชิงใบใหม่มาแล้วอาจารย์สุนใจเนี่ยเขาก็จะโทรตามตลอดมาถ่ายรูปไปหน่อยนู่นนี่นั่นจนตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ก็เราเป็นบุคคลที่ถูกเลือกขนาดที่ว่าอาจารย์เขาเล่าอ่ะเวลาเขาดังพูดแล้วก็จะมีคนฟังใช่ไหมมีสมาชิกใหม่ฟังก็กำลังเนี่ยเป็นผู้ถูกเลือกนะถึงจะมาในงานนี้ได้นู่นนี่ผมถ่ายรูปผมยังขำในใจนะโอ้ผมไม่เกี่ยวผมเป็นคนถ่ายรูปอะไรเงี้ยนั่นแหละจนกระทั่งก็คือมันจะเป็นช่วงที่ดร.เมอร์แมนเนี่ยท่านจัดงานวิทยาศาสตร์อังกฤษปกติงานวิทยาศาสตร์มันจะมีทุกปีแต่ว่าเขาย้ายจากตอนนั้นเขาย้ายจากรามที่ว่าตอนที่รุ่นนี้เขาจัดที่รามเนี่ยแต่รุ่นของผมเนี่ยเขาไปจัดที่พันทิมงามวงวานซึ่งงานเนี่ยเป็นงานของทางดร.เทพนมเขาต้องไปจัดบูธแต่ด้วยความที่ดร.เทพนมเนี่ยตอนนั้นคือท่านก็สุขภาพท่านไม่ค่อยดีอยู่ท่านก็เลยติดต่อมาทางกลุ่มจะฝากทางเขากะลาเนี่ยช่วยไปทำให้หน่อยก็คือเหมือนไปจัดในนามท่านอ่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าในกลุ่มเนี่ยมันมีเหมือนมีทริปที่ต้องออกแต่จังหวัดก็เหลือผมกับพี่ผู้หญิงคนหนึ่งในกลุ่มที่ไม่ได้ไปซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำไมผมไม่ได้ไปนะเพราะงั้นที่ผมเป็นทั้งภาพนะแต่เหมือนเขาให้ผมมาช่วยดูงานระบุเนี่ยเขาจัด3วันก็คือบูธประมาณขนาดนี้เลยนะเนี่ยประมาณขนาดห้องสตูดิโอเราเนี่ยแหละแล้วก็มีติดรูปภาพเหมือนวันแรกก็อยู่ก็คนก็มาเต็มเลยนะก็มาถามนู่นถามนี่ผมก็อธิบายไปตามที่ผมเคยได้ยินอ่ะวันที่1ก็แล้ววันที่2ตัวกระทั่งวันสุดท้ายวันจัดงานสุดท้ายประมาณสักช่วง 4-5 โมงเย็นคนวันสุดท้ายนี่คือคนเยอะมากเพราะมันวันสุดท้ายผมก็ยืนอธิบายให้กับผู้หญิงคนนึงที่เขากำลังถามเรื่องนี้อยู่ผมก็ยืนอธิบายอยู่แล้วก็มีคนอยู่อย่างเงี้ยหลายสิบคนเลยในบูธครับตอนเนี้ยระหว่างที่เรากำลังอธิบายให้กับผู้หญิงคนนี้ฟังอยู่เนี่ยก็ปรากฏว่ามันมีผู้หญิงคนนึงมายืนอยู่แล้วเขาก็จ้องหน้ามาทางผมเนี่ยเหมือนเราคุยอยู่เนี่ยแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงมายืนแล้วจ้องหน้ามาทางผมแล้วผมก็หันไปมองผู้หญิงคนนั้นก็คิดว่าเขาคงจะมารอถามข้อมูลต่อผมก็คุยกับผู้หญิงคนนี้ก่อนอยู่ก่อนก็คือคุยอยู่กำลังอธิบายอยู่แล้วผู้หญิงนั้นก็ยืนจ้องเขาไม่ไปไหนนะเขายืนจ้องนานมากนะผมว่าเขายืนจ้องผมเนี่ยประมาณร่วม10นาทีจ้องจนคนที่คุยกับผม
พี่ผู้หญิงที่คุยกับผมอ่ะเขาบอกว่าเออน้องพี่ว่าน้องเคลียร์กับแฟนก่อนดีกว่าไหมเขานึกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นต้องอ่ะเป็นแฟนผมแล้วมีปัญหาอะไรกันแน่นอนแล้วแน่นอนแล้วเหมือนอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้จักเขานะแล้วผมก็เลยหันไปบอกผู้หญิงคนนั้นบอกเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะแต่แล้วก็หันมาจะคุยกับพี่ผู้หญิงคนนี้ต่อแล้วผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขาก็เลยพูดขึ้นมาเขาบอกว่าขอคุยกับผู้ชายคนนี้หน่อยเอ้าเสียงแข็งปักเลยเสียงแข็งเลยเสียงแข็งแล้วตามไม่กระพริบด้วยขอคุยกับผู้ชายคนนี้หน่อยเสร็จแล้วผมก็บอกเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวผมขออธิบายให้พี่อยู่นี้ก่อนยังไม่จบเลยแล้วผู้หญิงคนที่คุยกับผมเนี่ยเขาตกใจนะครับอยู่ๆมีผู้หญิงคนหนึ่งมายืนจ้องตั้งนานแล้วพูดเสียงแข็งอ่ะพอคุยกับเขาต่อเสร็จผู้หญิงคนนี้เขาพูดอีกว่าขอคุยกับผู้ชายคนนี้หน่อยเอาผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะเอ้ยเขาก็ไปเลยนะแล้วผมก็หันมาหาผู้หญิงคนนี้แล้วใจเราก็นึกว่าเอ๊ะทำไมเขาจะต้องแบบเสียมารยาทอะไรกันอย่างเงี้ยทีแรกเขาก็เดินเข้ามาในบูธแล้วก็มายืนกันอย่างเงี้ยห่างกันประมาณก้าวเดียวนะยืนแต่ตัวเขาเล็กกับผมน่าจะสูงประมาณสัก160-165ประมาณนี้แต่ว่าผมเห็นหน้าเขาเนี่ยถ้าเขาไม่พูดผมไม่รู้เขาเป็นชาติไหนครับเพราะว่าหน้าเนี่ยมันจะเหมือนเป็นโซนเอเชียครับเราไม่เคยบอกหน้าตาเหมือนคนฉลาดใบอ่ะดูใบอ่ะอายุเท่าไหร่ประมาณหน้าดูหน้าประมาณแบบ30ปลายปลาย40อะไรเงี้ยอ๋อก็ไม่เด็กนะไม่เด็กนะต่างคนนะประมาณนั้นนะแต่ที่ผมก็ได้ถามเขาว่ามีอะไรเหรอครับอะไรพอเราพูดคำว่ามีอะไรเหรอครับอะไรเงี้ยเขาก็พูดออกมาบอกว่าเชื่อไหมว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยสามารถมาในร่างของมนุษย์ได้นะแต่แล้วผมฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เหมือนอารมณ์ขำๆนะบอกเขาไปว่าอ๋อมันก็น่าจะมีนะอะไรเงี้ยแต่ผมไม่เคยเจอนะอะไรเงี้ยไอ้ตรงนี้นะที่ผมบอกว่ามันน่าจะมีนะแต่ผมยังไม่เคยเจอพอเราพูดคำว่าผมไม่เคยเจอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มีเสียงเข้ามาในหัวเรานะเสียงดังมากเหมือนเสียงพูดครับแต่ผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ได้พูดนะจะเป็นเสียงของผู้หญิงคนนั้นอ่ะมันเข้ามาในหูเราเลยนะพูดว่านี่ยังไงมาแล้วเฮ้ยก็คือว่าเขากำลังจะบอกว่าตัวเขาเนี่ยคือมนุษย์ต่างดาวที่มาในร่างมนุษย์ถูกไหมฮะใช่ใช่ใช่เอาแล้วไงต่อพี่พอเขาบอกว่านี่ไงก็มาอยู่นี่ไงก็มันเหมือนช็อตเลยช็อตเลยช็อตเลยอึ้งเลยพอเราช็อตเสร็จปุ๊บมันจะเหมือนประมาณว่าคือเหมือนเรายืนอยู่ตรงบูธตรงกลางมันจะมีคนเยอะใช่ไหมเวลาที่เราคุยกับผู้หญิงคนนี้สายหางตาเรายังมองเห็นคนอยู่ถูกไหมครับพอเราช็อตเสร็จปุ๊บมันเหมือนตัวเรากับตัวเขาเนี่ยไอ้ตรงข้างๆเนี่ยมันเหมือนวอลเปเปอร์ที่มันวิ่งมันเหมือนเรานั่งรถไฟแล้วมันวิ่งเร็วอ่ะแล้วข้างทางมันจะปุ๊บๆๆๆอย่างนั้นคือแต่ผู้หญิงคนนั้นนิ่งก็ยืนอยู่ด้วยกันทั้งคู่เนี่ยแหละเสร็จแล้วพอปุ๊บมันหยุดเอ้าก็กลายเป็นว่าเรา2คนยืนอยู่ในห้องมืดๆเฮ้ยเอ้าเราอยู่ในนิทรรศการนะใช่ๆแต่ตอนนั้นเราอยู่ในห้องมืดๆแล้วกับเขา2คนผมก็เลยคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยจริงเหรอวะเนี่ยคิดนะไม่ได้พูดนะเฮ้ยจริงเหรอวะเนี่ยเพราะว่าหางตาเรามองมันเปลี่ยนไปแล้วไงมันกลายเป็นมืดๆแล้วเราสังเกตดูคือเราได้แค่คิดแต่ตัวเรามันทำอะไรไม่ได้นะมันเหมือนโดนตรึงเอ้าบล็อกเอาไว้ว่าเราก็ยืนนิ่งอย่างนี้เลยก็มองหน้าเขาอย่างเงี้ยแต่เราคิดคิดว่าเฮ้ยจริงเหรอวะเนี่ยอะไรเงี้ยเขาก็ตอบมาในหัวเป็นเสียงที่เข้ามาในหูเรานะบอกจริงทีเนี่ยจริงดิที่มนุษย์ต่างดาวจริงๆดิเขาบอกเนี่ยจริงดิเขามาแล้วเนี่ยแต่แล้วเราก็เลยถามเขาแต่ทั้งหมดทั้งที่ที่พูดเนี่ยเราไม่ได้คุยกันไม่ได้อ้าปากกันนะเราใช้วิธีคุยทางจิตเราคิดอ่ะเหมือนเราคิดอ่ะเราก็บอกว่าทำไมถึงมาหาเราหรือมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกแล้วว่าเนี่ยว่าเราเป็นหนึ่งในผู้ถูกเลือกที่เขามาหาเราเนี่ยเพราะว่าเขาจะเอาของบางอย่างอ่ะมาไว้ที่เราเฮ้ยเอาอะไรมาไว้อ่ะเป็นอุปกรณ์ของต่างดาวเลยก็คือเป็นเทคโนโลยีของเขาเนี่ยที่อยู่ในรูปของพลังงานเนี่ยเขาจะมาใส่ไว้ที่ตัวเราแต่วันนั้นน่ะเขาบอกว่าเราจะไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าเดี๋ยวเราจะค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าให้เรายื่นมือมาผมก็เลยยื่นมือซ้ายออกไปเขาก็เอานิ้วมาแตะที่ที่ประจรเราที่ด้านซ้ายพอเขาแตะเสร็จปุ๊บมันเราจะมีความรู้สึกเหมือนมันมีไฟฟ้าในตัวเป็นแบบไฟฟ้าเหมือนไฟฟ้าช็อตเบาๆในตัวอะไรเงี้ยนะเราก็จะรู้สึกตั้งแต่หัวยันเท้าเลยเนี่ยพอเขาแตะสักปั๊บนึงแล้วเขาบอกเนี่ยเขาได้มอบอุปกรณ์ให้ที่ตัวเราแล้วเสร็จแล้วผมก็ถามเขาบอกว่าแล้วเอาไว้ทำอะไรเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีบุคคลที่เขาคัดเลือกครับที่จะมาหาเราเราให้ผมเอาอุปกรณ์เนี้ยให้กับคนที่เขาเลือกแล้วผมก็ถามเขาบอกว่าแล้วผมจะรู้ได้ยังไงเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะรู้เองจะรู้เองแล้วผมก็บอกว่าแล้วผมจะเจอเขาอีกได้ไหมจะถามเขาเรื่องพวกเนี้ย
พราะเรางงไงเราไม่เข้าใจเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะค่อยๆอธิบายให้เราฟังแล้วไม่ต้องตามหาเขาเขาบอกเดี๋ยวถึงเวลาเขามาหาเองพอเขาพูดคำว่าถึงเวลามาหาเองเสร็จปุ๊บเราก็ปุ๊บมันเหมือนไอเนี้ยสไลด์อ่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมสไลด์ปุ๊บก็คือเหมือนวิ่งมันเหมือนรถไฟวิ่งปุ๊บแล้วมันยืนที่เดิมเอ้ายืนอยู่ที่เดิมที่เดิมแล้วผู้หญิงคนนั้นอ่ะผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่รู้ไปไหนไม่รู้แล้วก็คนก็แบบเดินกันเหมือนเดินเรนบูธอ่ะดูอะไรเนี้ยก็เหมือนกลับมาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงว่ากันเถอะใช่ใช่แต่ผู้หญิงคนนั้นที่เป็นสื่อหายไปแล้วหายไปแล้วโอ้โหแล้วก็เสร็จปุ๊บแล้วผมก็มองซ้ายมองขวาเอ้าทำไมเราเฮ้ยเมื่อกี้เราฝันไปหรือเปล่าเสร็จแล้วก็เหมือนจะเป็นลมคือมันเหมือนหน้ามืดด้วยมันเหมือนมันเหมือนเรารับคลื่นมาเต็มตัวแล้วแบบมันเหมือนเหนื่อยมากเหมือนเพิ่งไปวิ่งมาอะไรเงี้ยแล้วแบบเหนื่อยไม่ไหวจนแบบต้องลากเก้าอี้มานั่งอ่ะแล้วคนที่เขาอยู่ในบูธเขาก็มองเรานะเขาถามเป็นไรน้องเป็นไรน้องบอกผมจะเป็นลมเขาบอกอ๋อนั่งก่อนเดี๋ยวมีเย็นมีใครมีดมไม่มีใครดมแต่ว่าผมถามเขาบอกว่าพี่เมื่อกี้พี่เห็นไหมว่าผมยืนคุยกับใครเขาบอกไม่เขาเห็นเหมือนผมยืนอยู่เฉยอ๋อเหรอยืนนิ่งๆเฉยๆพี่หนุ่ยตอนนั้นเนี่ยสติสัมปชัญญะเนี่ยเต็มร้อยนะเต็มร้อยใช่เต็มร้อยไม่ได้แบบว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นไม่ครึ่งหลับครึ่งตื่นโทษนะอันนี้ถามแต่อย่าว่าผมนะไม่ได้เมาไม่ได้ดื่มอะไรมาไม่เอาจริงนะใช่เพราะตอนนั้นวัยรุ่นนะแล้วผมก็ยังวันนั้นเนี่ยผมก็ยังโทรไปเล่าให้กับดร.เทพนมเลยว่าผมต้องเก็บบูธยังไงอาจารย์ผมเจออย่างนี้มาแต่แล้วดร.เทพนมบอกมาบ้านผมด่วนอาจารย์ดนเมให้ผมมาไปหาแกที่บ้านเหรอแต่ว่าเราไม่ได้ไปวันนั้นนะ เราไปอีกทีวันรุ่งขึ้นก็ไปเล่าให้ท่านฟังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแกก็บอกเนี่ยต่างดาวจริงๆเพราะเขาอ่ะมาหาผมในสมาธิเมื่อคืนนี้ด้วยเฮ้ยเขาบอกไปเจอขนบ่มทองมาเอ้าพี่หนุ่ยผมทองงี้แหละตอนนู้นเลยเหรอเออนั่นแหละผมทองไงตอนนู้นเลยก็เลยเป็นคาแรคเตอร์ที่เปลี่ยนไม่ได้เลยก็เลยกลายเป็นผมทองมาเนี่ยเหรอใช่ใช่เหรออาจารย์ที่พนมบอกพอหลังจากคือเขาไปหาพี่หนุ่ยเนี่ยไปหาอาจารย์ด้วยคือแค่ไปเป็นการไปยืนยันครับยืนยันว่าไอ้สิ่งที่ผมเจอเนี่ยเฮ้ยมันเป็นเรื่องจริงอย่างพอดร.ที่พนมครับถึงตกใจไงคือเทคโนโลยีเนี่ยมันสูงมากจนเราอธิบายเป็นภาษามนุษย์ไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นอุปกรณ์ของต่างดาวเลยก็คือเป็นเทคโนโลยีของเขาเนี่ยที่อยู่ในรูปของพลังงานเนี่ยเขาจะมาใส่ไว้ที่ตัวเราอุปกรณ์หมายถึงว่าสิ่งที่ช่วยให้เรารับคลื่นได้ชัดอุปกรณ์ของเขานะเป็นพลังงานถ้าสมมุติว่าเขาติดอุปกรณ์นี้แล้วเนี่ยพี่หนุ่ยก็จะสามารถรับคลื่นนั้นๆได้ใช่ใช่ที่เขาสื่อสารมาหาเราถูกต้องแล้วไอ้อุปกรณ์ชิ้นเนี้ยที่เป็นเทคโนโลยีสูงเนี่ยพี่หนุ่ยก็สามารถแชร์ให้เพื่อนได้ด้วยเช่นกันเขาเรียกผมว่าเป็นคนติดตั้งอุปกรณ์ก็คือเหมือนเราแบกอุปกรณ์ไว้ในตัวเราเนี่ยแล้วถ้าเกิดมีคนของเขามาใช่ไหมเขาเลือกแล้วมาหาเราก็เอาอุปกรณ์ที่เรามีอยู่เนี่ยส่งให้เขาแล้วคนนั้นก็จะสามารถสื่อสารได้เช่นเดียวกันถูกไหมครับใช่ครับแต่การที่บุคคลที่พี่หนุ่ยจะไปติดตั้งอุปกรณ์ให้เขาเนี่ยเขาต้องเลือกมาแล้วมาบอกพี่หนุ่ยถูกไหมใช่ไม่ใช่พี่หนุ่ยเลือกเองไม่ใช่แต่วันนั้นน่ะเขาบอกว่าเราจะไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าเดี๋ยวเราจะค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆซึ่งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในรุ่นหนึ่งเขาไม่มีนะเขายังไม่มีแบบนี้เราก็เลยแค่เล่าให้เขาฟังมาเล่าให้พี่วาสนาฟังเล่าฟังว่าเดี๋ยวมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นของเราเนี่ยเขาใช้ลักษณะเหมือนแบบฝึกรับขึ้นแต่ว่าอันนี้คือใน10ปีต่อมาคนรุ่นใหม่มาที่เขาเลือกแล้วนะรับคนเพิ่มเนี่ยก็จะเริ่มมีการพัฒนาการสื่อสารเป็นการติดอุปกรณ์เขาจะใช้ง่ายๆว่าอ่ะเดี๋ยวติดอุปกรณ์เชื่ออุปกรณ์แล้วนะเรียบร้อยนะมีอะไรเดี๋ยวขึ้นจะส่งไปของเราเนี่ยการที่เขาค่อยๆสอนเรามันก็คล้ายว่าเขาก็ต้องมีการติดอุปกรณ์เราแหละแล้วก็ทำค่อยๆเนียนๆไปสมัยก่อนใช้เวลานานเดี๋ยวนี้ก็คือใช้เวลาเร็วก็บอกกันตรงๆว่าเดี๋ยวติดอุปกรณ์นะเดี๋ยวระบบก็เอาส่งขึ้นตามไปสอนตามจะทำอะไรอุปกรณ์ติดปุ๊บจะเป็นอะไรแล้วแต่ละคนมันจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้ว่าเอ้ามันมีอย่างนี้จริงๆคือต้องไปให้รู้เฉพาะตัวแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนจะเหมือนกันแต่ว่าหลายๆคนจะคล้ายกันก็เลยเป็นลักษณะเป็นยืนยันกันได้ว่าอ๋อมันมีอุปกรณ์จริงๆหลังจากวันนั้นมาเลยนะมามีความรู้สึกว่าตัวเอเราเองเริ่มผิดปกติเฮ้ยเป็นไงพี่คือคำว่าเริ่มผิดปกติก็คือมันเหมือนเอ๊ะมันเหมือนมีใครคุยกับเราอะเอ้ามีพยานจะสื่อสารมีบอกนู่นบอกนี่อะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นเสียงนะมันเป็นความคิดขึ้นมาครับมันเข้ามาในลักษณะเป็นความคิดซึ่งเราก็ยังนึกอยู่เอ๊ะปกติเราไม่คิดอะไรแบบนี้นะที่ผมเริ่มผิดปกติมากเลยก็คือหลังจากนั้นถัดมาปุ๊บเนี่ยผมไปนั่งกินเมโลนอลคนเดียวคนเดียวนั่งกินเดียวคนที่เราไปสั่งเมโลนอลอ่ะเขาบอกเดี๋ยวเขาไปเสิร์ฟให้ที่โต๊ะ
แล้วก็มานั่งรอแล้วตอนที่เขามาเสิร์ฟที่โต๊ะเนี่ยมันเหมือนมันมีความคิดขึ้นมาโดยที่เนื่องว่าปกติเราไปกินเราจะไม่คิดอะไรนะเราก็คิดโอเคมันของมาส่งก็คงส่งไม่ได้สนใจน้องที่เขามาส่งด้วยซ้ำไปแต่มันกลายเป็นว่ามีขึ้นความคิดมาในหัวเราว่าเนี่ยน้องคนนี้เขาเพิ่งเลิกกับแฟนมาเอ้าไปรู้เรื่องราวของเขาอีกเรื่องราวของเขามันเป็นความคิดขึ้นมาเฉยเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มีโต๊ะข้างๆที่เขานั่งนั่งกินนั่งคุยกันอยู่เนี่ยแล้วเราก็กินแบบเรามองหน้าผู้ชายที่อยู่ตรงโต๊ะเนี้ยกับผู้หญิงคนนั่งกินอยู่เสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีความคิดเข้ามาในหัวเราว่าผู้ชายคนเนี้ยกับผู้หญิงคนเนี้ยเขาไม่ได้เป็นแฟนกันนะเขาเป็นกิ๊กกันผู้ชายคนเนี้ยเขามีครอบครัวแล้วแต่เราไม่กล้าไปถามเขาหรอกใครจะกล้าไปถามถูกไหมนี่เป็นกิ๊กกันหรือเปล่าจะบ้าเลยใครจะไปถามไม่กล้าไปถามจนกระทั่งผมกินเสร็จแล้วปกติเนี่ยผมกินเสร็จผมจะยกถาดไปเทขยะครับถูกไหมแม่เป็นคนดีจบไปเทขยะพอยกไปเทขยะชิปจังหวะเนี่ยไอ้น้องคนนั้นมันเดินมาพอดีไอ้คนที่เลิกกับแฟนเดินกับแฟนเดินมาเนี่ยเพราะตรงที่ขยะมันจะมีซอนด้วยมันมาเติมซอนผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรนะน้องน้องอ่ะเดี๋ยวก็ได้เจอคนที่ดีกว่านี้อันแน่ปลอบใจเขาปลอบใจเขาอยู่ๆก็พูดออกไปนะเราไม่ได้ตั้งใจจะพูดแต่เหมือนมันโดนดันเหมือนเนี้ยเหมือนอาการว่าที่โดนคลื่นดันอะแล้วเขาว่าไงพี่ไม่ร้องไห้ตายเลยไม่เขาหันมาแล้วเขาบอกพี่เป็นใครคะพี่รู้ได้ยังไงพอเขาพูดคำมันรู้ได้ยังไงเนี่ยเราก็ยังสองจิตสองใจนะเอ๊ะตกลงเราพูดไปเมื่อกี้เนี่ยมันถูกหรือผิดวะอะไรเงี้ยเราก็บอกน้องแล้วตกลงมันจริงไหมที่น้องเพิ่งเลิกกับแฟนมาเขาก็บอกว่าใช่ค่ะเพิ่งเลิกกับแฟนมาเนี่ยพี่เห็นตาหนูบวมเหรอถึงได้รู้อะไรเงี้ยเขาคิดว่าเราจีบเขาแต่เราก็บอกอ๋อไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกโอเคแต่ว่าเดี๋ยวก็เจอคนใหม่ละอะไรเงี้ยแต่ละผมก็เดินออกมาแล้วผมก็เดินออกมาจากเมดอนเนลเรื่องมันแล้วก็โอ้ชิบหายแล้วมันเฮ้ยมันจริงว่ะเอ้นี่ถ้าเป็นลักษณะนี้นะเพราะเราติดตั้งอุปกรณ์นั้นมาเลยทำให้เรามีความสามารถพิเศษนี้ไหมยังไม่ได้คิดเรื่องอุปกรณ์คือเราเริ่มเชื่อว่ามันต้องมีอะไรครับแต่ว่าเราไม่เชื่อเรื่องที่จะแบบมาแตะตัวกันแล้วมีอุปกรณ์แล้วทำนู่นทำนี่ได้เพราะว่าคือมนุษย์โลกมันไม่มีแบบนี้แล้วพอกลับมาถึงที่บ้านเนี่ยเราก็จะแบบเหมือนโดนลุมอ่ะคำว่าโดนลุมก็คือเราได้ยินเสียงอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยในหัวทั้งที่เราไม่หลับนะมันเป็นการนอนที่ยากมากเพราะว่าเนี่ยอยู่ในบ้านเราพยายามจะนอนหลับอะไรเงี้ยมันก็มีเสียงนู่นเสียงนี่อะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนเสียงพูดปังไม่ได้สับมั่งเป็นเสียงอะไรเงี้ยเสียงกรีดร้องเสียงอะไรเงี้ยแล้วเราก็กลัวเหมือนกันเริ่มพะวงเพราะจิตเรามันได้ยินนู่นแล้วแถมมีหนำซ้ำตอนที่คุยกับดร.พนมอ่ะดร.พนมบอกว่าน่ากลัวเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าไอ้พวกเมืองนอกมันรู้เรามีสิทธิ์จะโดนจับผ่าเลยนะเฮ้ยกับคุณเจอมนุษย์ต่างดาวตัวเป็นเขาแตะตัวคุณด้วยนะคุณไปรับ DNA เขามาหรือเปล่าถ้าเมืองนอกเขาเชื่อมันเป็นจริงอันนี้คือแกก็คงจะพูดเราก็ไม่รู้ก็พูดจริงพูดโอเวอร์หรือยังไงอ่ะแต่โดยปกติเนี่ยคือถ้าคุณเกี่ยวข้องกับต่างดาวอเมริกานี่เขาต้องจับคุณไปเพื่อจะไปสอบปากคำหรืออะไรก็แล้วแต่เทสคุณว่าเนี่ยคุณไปรับอะไรมาหรือเปล่าเขาก็ต้องออกข่าวอยู่แล้วว่าเนี่ยคุณติดเชื้อจากต่างดาวเนี่ยเขาก็ต้องออกข่าวในแนวนี้อยู่แล้วให้มันเป็นลบเพื่อที่ได้กักตัวเราได้อยู่ไหมแต่ตอนนี้ดร.เทวดาเขาก็พูดบอกว่าเนี่ยอย่าให้ใครรู้เชียวนะไม่เป็นไรแต่ผมยังไงผมจะช่วยปิดข่าวให้อะไรอย่างเงี้ยเพราะดร.ชนนั้นก็คือดร.ท่านก็ทำงานประสานกับพวกนาซาพวกอะไรพวกนี้ด้วยอะไรเงี้ยตอนนี้ผมเล่าให้ท่านฟังเราก็เลยเริ่มยิ่งเครียดใหญ่เลยว่าถ้าเกิดสมมติเรื่องเรามันแพร่หลายออกไปเราก็ดันเล่าให้พวกคนฟังเยอะด้วยนะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราอะมันเลยทำให้เรามาพะวงเรื่องตัวเรามากกว่าก็เลยไม่ได้ห่วงเรื่องที่เขาจะมาจับตัวเรารุ่นนี้นั่นละก็ห่วงเรื่องตัวเราว่าเราจะรอดไหมเนี่ยตอนนี้คือเราเริ่มเหมือนจะเพี้ยนจริงๆนะเพราะว่าช่วงประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์แรกเนี่ยตาเราเริ่มไปเห็นในสิ่งที่แบบเหมือนเปิดมิติเฮ้ยเห็นอะไรพี่ก็เห็นแบบอยู่ดีๆมันมีตัวอะไรไม่รู้โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินนะเฮ้ยมันมีหัวเป็นคนแต่มันมีขาเป็นเหมือนแมงมุมแล้วมันเดินเฮ้ยเอเลี่ยนเลยนั่นน่ะที่เราเห็นกันในหนังเลยนะคือหัวเป็นคนตัวเป็นแมงมุมขึ้นมาจากดินแล้ววิ่งแต่คนไม่เห็นมันเหมือนอยู่ในมิตินึงโผล่มาจากมิติให้เราเห็นอะไรเงี้ยอย่างนี้มันจะเป็นภาพเหมือนโฮโลแกรมนึกออกป่ะเคยดูหนังเรื่อง Star Wars มั้ยครับที่มันเป็นโฮโลแกรม3มิติอ่ะเออจะเป็นคล้ายอย่างนั้นแต่ตอนนี้เนี่ยพอเราไปคุยกับคนที่เขารู้อ่ะครับเขาบอกว่าไม่ใช่ที่เราเห็นน่ะคือพวกอสุรกายที่มันหลุดออกมาจากข้างล่างทางพระทางพระเอาเรื่องอันนี้กลับมาทางเรื่องจิตวิญญาณทางพระทางความเชื่อนะเป็นอสุรกายที่ขึ้นมาจากข้างล่างอย่างนี้เลยเห็นบ่อยมีกี่ตัวที่พี่เห็นโอ้เห็นแบบทั้งวันแล้วก็เห็นเป็นอาทิตย์อ่ะโอ้พี่อย่างนี้ก็ก็ตายเลยหลอนตายคือตอนนั้นก็คือเคยพูดกับเพื่อนเคยคุยกับเพื่อนเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมึงต้องไปบำบัดนะเฮ้ยเพื่อนอ่ะจะเอาเราไปบำบัดนะทางเขาคิดว่าเรามีปัญหาทางจิตแล้วล่ะตอนนั้นก็เลยคุยกับอาจารย์จุดใจครับคุยพี่สาวของอาจารย์วาสนาเป็นคนที่เราไปเจอคนแรกจำได้ไหมฮะที่เด็กเขาบอกให้เราเป็นคนไปถ่ายรูปไปอ่ะจำได้อาจารย์ผมเป็นไรเนี่ยเนี่ยอาจารย์ก็เล่าแกฟัง
แกก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นไอ้อุปกรณ์ที่หน่วยได้รับการติดตั้งมาเขาคงกำลังทดสอบเราอยู่ผมก็เลยบอกพี่ผมกลัวเพี้ยนคือเรากลัวเพี้ยนตอนนั้นกลัวจริงนะเราถามคนไปทั่วเลยคือถามเพื่อนในกลุ่มที่เขาเรื่องจิตวิญญาณที่เขามาคุยกันแล้วก็บอกเขาเนี่ยตั้งแต่วันนั้นที่เราเจออย่างเงี้ยแล้วเรามีเป็นอย่างเงี้ยเขาบอกโอ้ยนี่น่าอิจฉามากเลยนั่นเนี่ยเขาอยากได้นู่นนี่นั่นเราก็งงกับเขานะว่าทำไมเขาอยากได้อะไรเงี้ยเพราะอย่างที่บอกก็คือผมไม่มีพื้นฐานทางจิตก่อนหน้าที่จะเข้ากลุ่มเนี่ยผมไม่เคยปฏิบัติสมาธิแล้วผมไม่เคยแบบอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องพวกนี้ด้วยจะรู้เรื่องก็คือแค่มาฟังตอนนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ต้องรับมือโดยที่เหมือนจะบอกว่ามีพี่เลี้ยงมันก็ไม่เชิงนะเพราะเขาให้แค่กำลังใจแต่เขาไม่สามารถจะช่วยเราได้เพราะเขาไม่มีประสบการณ์ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะทำยังไงเขาก็บอกแค่ว่าเออหนุ่ยก็ต้องตั้งจิตดีๆแล้วก็ลองเรียนรู้ดูลองหัดเรียนรู้ลองหัดสื่อสารแล้วลองถามเขาว่าอะไรยังไงอย่างเงี้ยแล้วผมก็เลยไม่รู้ยังไงช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เหมือนเราปิดเลยเขาเรียกไปผมก็ไม่ไปนะก็คือเพราะว่าเรายังอยู่กับตัวเราคือหมายถึงใครเรียกกลุ่มเขากะลากลุ่มเขาลาเรียกไปจอยอย่าไปไม่กล้าไปเลยแบบกลัวคือเรากำลังกลัวเพี้ยนกลัวอะไรกำลังปรับตัวเราเองอยู่กำลังปรับสภาพตัวเราเองอยู่ก็เลยบอกว่าเออพี่เดี๋ยวผมขอเวลาปรับสภาพหน่อยก็คือเราก็เลยอยู่บ้านอย่างเดียวดูบ้านอย่างเดียวแล้วก็ดูในบ้านเดินวนมาแล้วมันก็มีเรื่องเป็นเหมือนองค์ความรู้อ่ะแล้วเราก็มานั่งเงี้ยนั่งเงี้ยแล้วก็สภาพมันก็จะเหมือนมีคลื่นลงมาบอกรุ่นบอกนี่สอนนู่นสอนเรื่องอะไรส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องอะไรสอนเรื่องอะไรมันก็จะเป็นเรื่องสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรามาหนุยชีวิตเนี่ยอย่าไปไม่ใช่มากนะอะไรเงี้ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรามาเนี่ยเขาก็เอามาย้อนแล้วเขาก็มาสอนเราคล้ายๆเหมือนว่าเราอ่ะเป็นผู้ถูกเลือกมานานแล้วนะให้ดูให้สังเกตตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาทำแบบนี่เราถึงได้มาเป็นแบบนี้มันเหมือนสตอรี่ที่เขาสอนเราเราก็เลยรู้เนี่ยมันก็เลยกลายทำให้เราจากที่เราไม่ได้เชื่อแล้วเราก็ไม่เรื่องสนใจเรื่องที่จะใครจะเลือกใครใครเป็นผู้ถูกเลือกเนี้ยตอนเนี้ยผมก็เลยตั้งคติใหม่ก็ไปนั่งในร้านอาหารเนี่ยสั่งแล้วก็สั่งอะไรมากินนี่แหละแต่แล้วปรากฏว่าไอ้น้องคนที่มาเสิร์ฟเนี่ยมันก็เหมือนเรารู้ขึ้นมาแล้วเป็นอุปกรณ์เราทั้งที่เรารู้แล้วเรารู้แล้วอุปกรณ์เข้าใจแล้วเขาบอกแล้วละไม่ใช่แบบหูแว่วละอุปกรณ์เราทำงานแล้วบอกว่าเนี่ยน้องคนนี้แม่เขาเพิ่งเสียเอาอีกแล้วน้องนี่แม่เพิ่งเสียแล้วตอนนี้เขาเนี่ยเหมือนประมาณทำงานแล้วเงินเดือนก็ยังไม่ออกอยากจะขอยืมเพื่อนแต่ไม่กล้าอย่าบอกนะว่าขึ้นเนี่ยบังคับให้เราพูดอะไรออกไปอีกไม่ได้บังคับให้ผมมาพูดเลยเรารู้แล้วไงเป็นอุปกรณ์ต้องรีเช็คตอนนี้เราต้องรีเช็คแล้วไอ้ไอ้เนี่ยมันถูกใช่ไหมผมก็เลยน้องขอโทษนะที่บ้านน้องแม่เพิ่งเสียหรือเปล่าโอ้ใช่ค่ะพอเรารู้ว่าเขาบอกเขาใช้ค่ะเรารู้แล้วอุปกรณ์เราทำงานแล้วเราก็เลยบอกว่าแต่น้องไม่มีเงินที่จะไปทำด้วยใช่ไหมเขาก็บอกใช่ค่ะบอกงั้นพี่ขอแสดงความเสียใจด้วยนะไม่มีอะไรไม่พูดอะไรต่อผมก็นั่งกินต่อเลยไอ้น้องคนนี้เดินกลับเข้าไปคุยกับคนทั้งในครัวแต่ละคนทั้งในครัวอ่ะเขาเขียนวันเดือนปีเกิดใส่กระดาษให้น้องที่เดินมาหาผมก็บอกว่าน้องนึงพี่คะพี่ในครัวก็ฝากช่วยดูดวงให้ด้วยเขาก็ยื่นกระดาษที่เขียนวันเดือนปีเกิดมาแล้วผมก็รับมาใช่ไหมแล้วผมก็คือเราไม่ได้ดูดวงไงใช่ไหมอุปกรณ์เราทำงานไงแต่ตอนนี้อุปกรณ์เขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวน้องคนนี้เขาจะมีตังค์ไปทำงานศพแม่ผมก็ดูไอ้กระดาษคนนี้เสร็จปุ๊บแล้วผมก็บอกว่าพี่ผู้ชายคนนี้ทำไงล่ะคือเราไม่เห็นนะแต่อยู่ในครัวด้วยอยู่ในครัวด้วยแล้วเขาเขียนแค่วันเดือนปีเกิดนะแล้วเขายื่นให้เราเนี่ยแต่เราสามารถรู้ได้เลยว่าพี่ผู้ชายคนนี้ผมพูดคำว่าพี่ผู้ชายคนนี้แล้วน้องคนนี้มันงงมากมันยิ่งนับถือเราใหญ่เลยว่าเฮ้ยพี่เขารู้ได้ไงเขาเป็นผู้ชายบอกเนี่ยพี่ผู้ชายคนนี้ตอนเนี้ยที่เขาแอบชอบหนูอยู่เนี่ยเอ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหนูโอเคกับพี่เขาเนี่ยหนูจะสบายนะพี่คนนี้เขาเป็นคนที่สุขภาพดีมากอะไรอย่างเงี้ยบอกพี่เขาว่าพี่เขาไม่มีปัญหาได้เลยคือดวงเขาโอเคไม่มีปัญหาได้เลยเขาขาดอย่างเดียวคือคู่ที่เหมาะสมแล้วก็ไปบอกพี่เขาด้วยนะกล้าๆหน่อยอันน่ะกล้าๆหน่อยแล้วเด็กคนนี้เขาก็ยิ่งอึ้งใหญ่เลยยิ่งศรัทธาจังหวีมากเลยยิ่งแบบไอ้นั้นเลยแล้วก็เดินกลับไปถือกระดาษเดินกลับเข้าไปในครัวครับแล้วเขาก็หายไปสักพักเนี้ยผมก็นั่งกินจนเรียกจะเรียกเช็คบิลละไอ้น้องคนนี้เดินออกมามีกระดาษมา2ใบมีกระดาษมาเพิ่มมี2ใบในการร้านอีกไม่รู้ใครก็ไม่รู้แล้วเขาบอกพี่คะพอดีเมื่อกี้หนูก็ไปคุยกับพี่ผู้ชายข้างในแล้วอะค่ะเขาบอกว่าจะไปบ้านหนูเดี๋ยวเขาจะเป็นเจ้าภาพให้แม่เองเอ้าก็ได้เงินไปช่วยทำศพจริงๆก็ผู้ชายคนนี้ที่ดูคนแรก
จากน้องคนนี้หมดแล้วพอดีมีพี่เขาจะผมบอกพอละพี่ทำให้น้องคนเดียวและการที่พี่ดูให้พี่ผู้ชายคนนั้นเพราะพี่ต้องการให้ผู้ชายคนนั้นมาช่วยหนูเขาก็ยกมือสวัสดีอะไรเงี้ยจนตอนนี้น่าจะแต่งงานมีครอบครัวไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ไม่ได้ไปเต้าผมก็ไม่ได้ไปตามแล้วผมก็ไม่ให้เบอร์โทรเขาด้วยครับพอแล้วไอ้สองคนที่เขาจะยื่นกระดาษให้ผมก็ไม่ได้ดูเพราะว่าระบบอ่ะเขาเอาแค่นี้เป็นการโชว์ให้เรามีความมั่นใจแล้วก็ช่วยเหลือคนเท่าที่ช่วยได้ครับแล้วพี่หนุ่ยก็คราวนี้ก็ 100% เลยจากที่เอาละค่อยๆมาเป็น50 50 60 40 70ตอนนั้นก็คือเราก็เริ่มทำความเข้าใจกับตัวเองเริ่มชินกับสิ่งที่เห็นเหมือนลักษณะนี้มั้ยฮะเหมือนพระเกจิที่เขารู้วาระจิตคนอื่นประมาณนี้มั้ยเหมือนเวลาที่เราไปหาพระแล้วพระทักทั้งที่ไม่รู้เรื่องราวของเราแต่ทักถูกอ่ะถ้าในภาษาทางธรรมหรือทางศาสนาเค้าเรียกว่าเหมือนคุณมีอภิญญารู้วาระจิตรู้วาระจิตหรือรู้ว่ากรรมคนรู้กรรมคนนี้อะไรเงี้ยหรือว่าพระเกจิในยุคอดีตเป็นผู้ถูกเลือกไม่ใช่นะก็คือเขาเรียกว่าอะไรคือเมื่อเราอย่างสมมติพระเกจิเนี่ยท่านปฏิบัติสมาธิท่านติดตั้งอุปกรณ์ไม่ใช่คือท่านปฏิบัติสมาธิจนได้ฌานมันเหมือนได้ปัญญามันก็เลยสามารถที่จะแบบเหมือนเปิดตามองนู่นมองนี้มองเห็นได้หรือว่ารู้วาระจิตครับแต่อย่างของเราเนี่ยเราไม่ได้ไปฝึกสมาธิแต่ต่างดาวเนี่ยใช้อุปกรณ์มาใช้เทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีซึ่งต่างดาวเนี่ยเขามาอธิบายทีหลังครับอ๋อนี่เขามาอธิบายทีหลังนะพวกเราเป็นรุ่นแรกที่เขามาสัมผัสมาติดต่อถูกไหมฮะรุ่นก่อนหน้านี้ไม่มีถูกไหมไม่มีไม่มีอ๋อแต่เขาก็มาอธิบายทีหลังว่าเราเป็นผู้ถูกเลือกเขาก็เลยเอาเครื่องมือเนี่ยมาให้เราไว้ใช้มันเหมือนเราได้อภิญญาโดยที่เราไม่ได้ไปฝึกแต่เราก็จะใช้ก็ต่อเมื่อที่จำเป็นต้องใช้เพราะฉะนั้นถามว่าแล้วทำไมผมถึงเป็นผู้ถูกเลือกตรงนี้เขาบอกว่าเป็นเพราะว่าผมไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้ไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้และไม่ได้อินเรื่องพวกนี้แต่ถ้าเกิดเขาไปเลือกคนที่อินเรื่องนี้มันจะยิ่งอินเราไม่จะทำแล้วมันจะกลายเป็นว่าตัวเขาเป็นคนทำสมมุติว่าไปให้กับคนที่มีอภิญญาเขาก็จะแยกไม่ออกแล้วว่าอันนี้อภิญญาหรือเทคโนโลยีให้มาถูกไหมฮะมันอาจจะเกิดจากอภิญญาที่เขาฝึกอยู่แล้วเขาเก่งอยู่แล้วก็ไม่เกี่ยวกับรู้ต่างดาวหรอกแต่กลายเป็นว่ายึดติดหนักเขาอีกแต่พี่หนุ่ยเนี่ยไม่เคยทำอะไรเรื่องนี้มันเลยไม่แต่มีอภิญญาขึ้นมาเพราะเครื่องมือที่เขาติดให้ไงก็จะแยกอธิบายง่ายอธิบายง่ายมันเลยรู้เลยว่าอ๋อมันชัดนอกจากพี่เล่าให้ฟังหน่อยพี่หนุ่ยนอกจากเห็นอะไรที่แบบว้าวๆแบบนี้แล้วมีอะไรอีกไหมฮะนอกจากที่เห็นเนี่ยหัวเป็นคนตัวเป็นแมงมุมก็ตอนช่วงนั้นที่นั่นก็สแกนกรรมคนเลยเฮ้ยสแกนกรรมคนสแกนกรรมคนเลยเหมือนต่างดาวเขาให้เปิดเป็นแบบเหมือนทดลองใช้นอกจากสแกนกรรมแล้วรักษาคนได้ด้วยเฮ้ยในช่วงก่อนหน้าเนี่ยที่อาจารย์หน่วยเขาถ่ายรูปเนี่ยกลุ่มคณะที่นั่งคุยหรือว่าเชื่อมระบบในช่วงแรกมันจะมีว่าบางคนเชื่อมระบบปุ๊บอุปกรณ์มันรันแต่ว่ามันยังไม่ได้มีการพูดเป็นอุปกรณ์เป็นการลักษณะว่าแล้วแต่ว่าระบบเขาจะอะไรยังไงซึ่งเขาก็เริ่มออกทิปอุปกรณ์รักษาก็ส่งพลังในการรักษาก็สมมุติว่าเจอคนที่เขามาหาเราเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นนู้นเป็นนี่หรืออะไรแล้วแต่เนี่ยปุ๊บเราก็จะนั่งใช้อุปกรณ์เราส่องดูเขาก่อนว่าที่เขาบอกเนี่ยมันเป็นจริงตามนั้นไหมอะไรเงี้ยอย่างบางคนเนี่ยเขามาแล้วเขาบอกเขามีปัญหาที่ขาเขาเดินไม่ถนัดหรือรูปเดี๋ยวนี้ปกติถ้าเขาบอกอย่างเงี้ยอ่ะถ้าเป็นพี่หนุ่มจะทำไงเวลาพี่หนุ่มส่งพลังพี่หนุ่มต้องส่งมาที่ขาถูกไหมถูกแต่พอเราฟังสมมติอุปกรณ์เขาบอกไม่ใช่เขามีปัญหาเรื่องเส้นที่มันเกี่ยวเนื่องมาดังหลังเราก็เอามือไปอังที่หลังเขาทางด้านที่เขาบอกแล้วว่าเขามีปัญหาที่ขานะแต่มือเราไปอังที่หลังแต่แล้วในหัวเราจะคิดอ้าวตายห่าละทำไมเราไม่ไปอังตรงขาวะถูกไหมแต่ว่าคือเครื่องมือเขารู้แบบอันตรงหลังเราหายก็หายจริงๆเหรอพี่หนุ่ยนี่มันอัศจรรย์เลยนะอัศจรรย์มากใช่คือเอาง่ายๆมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมเคยรักษาคนที่เขาทำท้ายไม้เท้าสองข้างมาแล้วสองข้างแล้วผมก็แบบอย่างที่บอกอะไปจับขาเขาอังแต่แล้วในใจเรานะเราคิดบอกอายหาแล้วถ้าอุปกรณ์ไม่ทำงานนี่เราเสร็จเลยนะเนี่ยคือรู้ออกไหมถูกด้วยความหวังเขาแล้วด้วยชื่อกลุ่มที่เราแบกอยู่แล้วเราก็ไปทำเงี้ยแล้วถ้าเกิดเขาไม่หายเนี่ยหูกลุ่มเขาเวลาโดนด่าแน่ๆเราคิดคือเราทำไปด้วยแต่ในใจเราเนี่ยก็ช้ำไปด้วยครับเพราะเราไปคิดไงกังวลเพราะมันใหม่ๆครับมันเป็นช่วงเริ่มต้นใหม่ๆที่เราเริ่มทดสอบทดลองอุปกรณ์ที่เราได้มาทำก็แต่ธรรมดาเนี่ยก็ไม่ได้อะไรเสร็จปุ๊บก็
วันนั้นเราไปทำที่ต่างจังหวัดเราต้องนอนค้างคืนนึงพรุ่งนี้เราถึงจะกลับก็ปรากฏเราทำเสร็จปุ๊บแบบพอตอนเช้าเนี่ยตื่นมาผมตกใจมากเอ้าป้าคุณป้าคนเนี้ยที่เขาเดินไม่ได้ที่เขาใช้ไม้ตอนเช้าน่ะเขามาหาเราที่เราอยู่เนี่ยเขาเดินมาโดยไม่ใช้ไม้นะเอ้าแล้วเขามาถึงเขามาลำนะก่อนหน้าผมด้วยนะคือแกลำเลยคือแกดีใจว่าแกเดินได้แล้วครับแล้วเราก็อึ้งเฮ้ยโอ้ตายหาเฮ้ยหายจริงๆด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนกันละเออเราก็เริ่มมั่นใจขึ้นพอหลังจากนั้นมาละเราก็เริ่มใช้อุปกรณ์โดยที่ไม่มีตัวเราเป็นผู้ตัดสินละความหมายคือเราไม่ต้องไปรับผิดชอบว่าเอ๊ะทำแล้วจะหายไหมอะไรเงี้ยก็เนี่ยก็ทำไปเรื่อยจนกระทั่งแบบรุ่นน้องมีไม่หายไหมพี่ดุยตอนช่วงนั้นไม่มีนะคือจะออกเราจะออกไปหลายหลายจังหวัดเลยแบบว่าให้เขานัดคนมาเลยแบบนี้เป็นช่วงเวลานานไหมช่วงนั้นที่ไปทดสอบพลังกันปีนะเป็นปีสองปีปีเลยเนี่ยเป็นรูปเป็นแฟ้มเลยโอ้โหรูปเยอะมากเราไปรักษาให้เขาเนี่ยรักษาเป็นพันคนฟรีไหมค่าใช้จ่ายฟรีครับฟรีด้วยฟรีเลยไม่มีค่าอะไรนะเราต้องเอาค่ารถเราออกไปหาเขาเองด้วยเลยใช่ใช่โอ้โหพี่มันช่วงไปตะเวนตามวัดตามคือเราก็จะรู้จักกับวัดในเรื่องพวกนี้เขาจะรู้ว่าเอ้ยเขากำลังรักษาคนได้นะฟรีด้วยพอหลวงพ่อท่านก็จะติดต่อมาว่าเออเขากำลังว่างไหมเนี่ยเดี๋ยวจะมาประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านที่อยู่แถวเนี้ยระแวกเนี้ยตำบลไม่ตำบลเนี้ยคนที่มีคนป่วยให้เขามากันอะไรเงี้ยทำเอาบุญนะอะไรเงี้ยเราได้ครับหลวงพ่อเนี่ยดีจังเลยมีรูปมีรูปมีอะไรพวกนี้หมดนี่นะ FC ที่ได้รับการรักษาในช่วงนั้นผมว่าต้องมีที่ดูรายการเราเนี่ยนะเพราะเดินทางไปทั่วประเทศนะก็คอมเมนต์กันมานะฮะคอมเมนต์กันมาได้ว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้แต่เนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าพอเราเริ่มไปรักษาคนใช่ไหมครับแล้วคนเริ่มเยอะเราจะมีความรู้สึกเราไม่เริ่มวนไม่ไหวละก็ปรากฏว่าก็จะมีพวกน้องรุ่นใหม่ที่เขาเข้ามาเป็นรุ่น3ครับเราก็อยู่ๆไปเจอน้องคนเนี้ยก็ไม่ได้อะไรนะเขาก็มาคุยเล่าเนี่ยเนี่ยดูมีประสบการณ์การเห็น UFO เนี่ยอยู่ๆเราก็รับคืนมาเขาบอกว่าไอเด็กคนนี้ได้รับการเลือกให้ติดอุปกรณ์ให้มาช่วยงานผมก็บอกอ้าวน้องเดี๋ยวพี่จะติดอุปกรณ์ให้น้องมันยังงงอุปกรณ์คืออะไรเราก็ทำไปก่อนละอธิบายไปทีหลังครับเสร็จแล้วปรากฏว่าไอ้น้องคนนี้หลังจากที่เขารับอุปกรณ์ไปแล้วเนี่ยพอต่อมาปุ๊บเนี่ยมันมีคนป่วยที่มาให้รักษามนุษย์เนี่ยผมก็บอกอ่ะไปจัดการทำเลยมันก็บอกหนูทำไม่เป็นบอกไม่เป็นไรไปนั่งเลยเดี๋ยวเขาจะผ่านคืนทำให้เองไม่เป็นไรเดี๋ยวแล้วน้องคนนี้เขาไปนั่งแล้วพอไปนั่งเสร็จปุ๊บแบบพอมีคนป่วยมานั่งหน้ามือไม้ของน้องคนนั้นเขาไปเองเลยไปเองก็ทำเป็นเองทำเป็นเองเลยโดยที่แบบน้องมันก็งงว่าทำไมถึงทำได้อะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าคนที่นั่นก็หายด้วยคือเอาอย่างนี้คือจริงๆทุกคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแต่ถ้าเรื่องใกล้ตัวเหมือนเทคโนโลยีในมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยก็คือจะมีการสั่งขึ้นในสมองแล้วก็แขนกลที่ว่าสำหรับคนพิการในเมืองนอกเขาก็มีทดลองใช่ไหมแต่มันยังเป็นสายโยงเพราะว่าเขาไม่สามารถ Wi-Fi ได้ใช่ไหมแต่ว่าเพื่อคิดอะไรแล้วก็บังคับให้แขนกลเนี่ยขยับตามนี้เพื่อจะช่วยผู้พิการนี่คือยังเป็นลักษณะหยาบอยู่แต่ของเขาอ่ะเป็นเครื่องมือที่มันละเอียดก็นี่เนี่ยเราก็ต้องปล่อยวางความคิดก็คือไม่ต้องไปคิดปุ้งซ่านไม่ต้องไปคิดอะไรนั่งเฉยๆเนี่ยสมมติเราเจอคนป่วยเนี่ยถ้าเรามูจะคิดว่าเอ๊ะเขารูปร่างหน้าตาแบบนี้เขาน่าจะเป็นอย่างงู้นเขาน่าจะเป็นอย่างเงี้ยนี่คือเรากำลังฟุ้งซ่านถูกไหมคือถ้าเกิดหัวเราไม่ว่างถ้าเรายังมีความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยแล้วเวลาเขาส่งขึ้นความคิดมาให้เราที่ต้องทำอย่างงู้นอย่างเงี้ยเราจะไม่รู้เลยว่าเขาส่งอะไรมาบอกถูกไหมถูกเพราะนั้นเราก็ต้องเคลียร์หัวเราให้ว่างเพราะนั้นเขาถึงบอกว่าคุณต้องปล่อยวางความคิดไม่ต้องไปรับผิดชอบอะไรเดี๋ยวเขาจัดการเองเขาว่าจัดการเองคือเขาจะส่งขึ้นความคิดมาบอกเราว่าเนี่ยคนนี้เขาป่วยเป็นอย่างงี้วิธีการรักษาให้ทำแบบนี้ทำไปนี่ออกอากาศไปนี่คนอยากจะมาหาพี่ดุยเต็มเลยนะก็ถึงบอกว่ามันจะเป็นช่วงที่เขาจัดให้ทดลองอุปกรณ์แล้วก็คือจัดให้เราเห็นว่ามันเอ้ยแบบนี้ก็ได้แหละมันไม่ใช่ว่าอ๋อตอนนี้ก็ใช้ได้ดั่งใจไม่ใช่มันจะเป็นช่วงที่เขาจะบอกเป็นตัวอย่างให้ดูผู้ป่วยที่มาช่วงนั้นโชคดีก็คือท่านที่ผมสอบถามก็คือผู้ป่วยที่มาช่วงนั้นส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ประเภทแบบเหมือนไปทำบุญเยอะคืออุปกรณ์เนี่ยไม่ได้มีแค่รักษาหรือว่าเห็นดูเนี่ยมันจริงๆมันมีเยอะต้องเข้าใจว่าอันเนี้ยมันเป็นไทม์ไลน์ที่เขาต้องการให้รู้บันทึกไว้ว่าแบบนี้มีนะเพราะว่าเขาเตรียมเอาไว้การที่เขาเดินทางมาเพื่อติดต่อสัมพันธ์กับมนุษย์โลกมนุษยชาติเนี่ยเพื่ออะไรฮะคือเขาบอกแต่เริ่มต้นเลยว่าตั้งแต่เริ่มต้นที่คุณพ่อยังมีชีวิตอยู่นะคะก็บอกว่าเขาทำวางโครงการมาเพื่อให้มนุษย์เนี่ยสามารถรับการช่วยเหลือจากเขาได้โดยที่มนุษย์ต้องสื่อสารเขาได้ก่อนแล้วก็รับการช่วยเหลือจากเขาท
ไทม์ไลน์ช่วงนั้นเป็นช่วงที่คิดว่ามนุษย์ต่างดาวก็ต้องจัดเต็มทุกอย่างที่เตรียมพร้อมไว้มาใช้เพื่อเสี้ยววินาทีหรือเสี้ยวของไม่กี่สัปดาห์ในไทม์ไลน์นั้นจะต้องเอาแล้วครับพี่หนุ่ยตอนนั้นเรานะมาเป็นรุ่น2นะเราถูกทดสอบด้วยเรื่องราวโอ้โหอะไรต่างๆมากมายจนออกไปช่วยคนเป็นปีนะใช้พลังนะจากอุปกรณ์ที่ทางมนุษย์ต่างดาวดาวพลูโตได้ติดตั้งให้เนี่ยก็ช่วยคนได้มากมายแล้วพอหลังจากนั้นฮะพี่หนุ่ยหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอีกมั้ยฮะที่ย้ําชัดๆเลยที่ทําให้เราเขาเรียกหมดข้อสงสัยนะเพราะตอนนั้นจริงๆนะถึงแม้ว่าเราจะเคยเห็นยานเขาแต่เราก็ยังมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเรามีโอกาสได้เจอเขาในร่างของเนี่ยร่างเรืองแสงที่เราเห็นเนี่ยที่เป็นคลิปที่เดินเนี่ยถ้าเราได้มีโอกาสเจอเขาตัวเป็นๆในลักษณะที่เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเฮ้ยนี่คือรู้จักดาวแน่ๆถ้าเรามีโอกาสได้เจอเขาอย่างนั้นนะมันคงดีนะเพราะโอเคเราเจอผู้หญิงคนนั้นที่เขาบอกเป็นรู้จักดาวก็มาในรูปคนเขายังมาในรูปคนอยู่ก็แค่คิดเฉยๆจนกระทั่งมีวันหนึ่งตอนนั้นประมาณปี54เป็นปีที่ผมจำได้เพราะมันเป็นปีที่น้ำท่วมก็มีนักศึกษาที่เขาสนใจเรื่องกลุ่มนะเขาก็มาติดต่อเราเขาบอกพี่พวกเขาอยากขึ้นเขากะลาไปดูจันบินแต่ตอนนั้นคือเขากะลามันยังไม่เปิดมันรกมากเลยก็คือถ้าเอาเต็นท์ไปกางนอนอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีน้ำไม่มีไฟนะอยู่กันได้ไหมอะไรเงี้ยแต่พวกน้องๆเนี่ยคือไปมหาลัยอ่ะบอกไว้พี่ไม่มีปัญหาแต่พี่ต้องพาพวกผมไปหน่อยแล้วก็บอกได้เอารถมารับนะเดี๋ยวพี่ไปด้วยก็ไปกันรถตู้เนี่ยก็ไปก็ดึกแล้วไปถึงก็ดึกแล้วล่ะมืดตื่นเลยต้องใช้ไฟฉายส่องแล้วก็เดินขึ้นไปอะไรเงี้ยพอขึ้นไปถึงข้างบนเนี่ยก็คือเหมือนประมาณว่าไอ้พวกเด็กวัยรุ่นพวกเนี้ยเขาก็บอกว่าพี่หนุ่ยเชิญเลยพี่หนุ่ยเชิญเลยอะไรเงี้ยเราก็นึกในใจบอกเอ๊ะเราจะเชิญยังไงอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะเราก็ไม่เคยเชิญนะเราก็บอกแค่ว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าพวกน้องเกี่ยวข้องนะเดี๋ยวเขาก็ต้องมาให้เห็นครับเขาบอกว่าพวกหนูอาจจะไม่เกี่ยวข้องแต่ถ้าพี่เกี่ยวข้องพี่อยู่ด้วยเขาก็น่าจะมาให้เห็นอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยบอกว่าเอางี้ไม่รับประกันนะแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะพยายามส่งจิตบอกเขาว่าโอเคนะน้องๆพวกเนี้ยเขาอยากมีประสบการณ์เห็นจันบินก็มากันประมาณ10คนอะไรเงี้ยนะก็เราก็คิดไปเรายืนอยู่บนเขากะลานะครับสักพักหนึ่งก็คือฝั่งตรงข้ามของเขากะลาเนี่ยมันจะมีลูกไฟดวงใหญ่คือเหมือนพระอาทิตย์อ่ะเฮ้ยสว่างแบบนั้นเลยเอ้านี่มันจริงดึกนะดึกเลย 4-5 ทุ่มแล้วมันลอยอยู่ตรงกลางอากาศเลยสว่างเป็นกลางวันเลยพระอาทิตย์ไม่เป็นกลางวันคือมันเป็นลักษณะดวงใหญ่ดวงใหญ่เหมือนพระอาทิตย์ครับคือแบบนึกออกมั้ยฮะมันเป็นดวงเหมือนดวงอาทิตย์แล้วมันมีไฟปุ๊บๆๆๆกลางอากาศถือเสร็จปุ๊บเนี่ยพอผมเห็นปุ๊บผมก็บอกแล้วพวกเรามาดูแล้วมาแล้วอะไรเงี้ยผมก็เรียกน้องมายืนแต่ผมยืนอยู่หน้าสุดเสร็จแล้วก็คือไอ้เนี้ยก็เป็นลูกไฟลอยอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมันก็มีไอ้พวกน้องผู้ชายไหนอะพี่ไหนอะพี่บอกได้ไงมันเป็นดวงใหญ่ๆเลยเนี่ยยานเขานะอะไรเงี้ยเขาบอกดูไม่เป็นยานอวกาศเลยพี่แล้วเราจะรู้ได้ไงมันเป็นมนุษย์ต่างดาวถ้าเป็นมนุษย์ต่างดาวจริงแน่จริงก็ลงมาเป็นตัวเลยสิมันพูดท้าทายแต่แล้วผมก็หันไปบอกไอ้เด็กพวกเด็กพวกนี้บอกเฮ้ยอย่านะอย่าไปพูดท้าทายเขาเป็นผู้ทรงภูมิปัญญาครับเขามาจากนอกโลกนี้คือเขายิ่งกว่าเรานะไม่ควรไปพูดอะไรอย่างนั้นแต่ไอ้เด็กคนนี้บอกอ้าวก็จะมีจริงก็ลงมาสิอะไรอย่างเงี้ยถ้าพันวัยรุ่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 นถ้าพันหนึ่งที่เป็นดวงอยู่วันนี้ใช่ไหมเขาก็ทิ้งดวงเล็กๆทิ้งออกจากดวงใหญ่อ่ะเป็นดวงเล็กๆลอยลงมาข้างบนดวงใหญ่เลยนะแล้วก็ทิ้งเป็นดวงเล็กลงมาเป็นดวงกลมๆดวงเล็กๆเสร็จแล้วผมก็พูดคำว่าเอาแล้วสิเอาแล้วสิบอกแล้วอย่าท้าทายแต่ไอ้ดวงเล็กๆอย่างที่กลมๆเนี้ยมันก็ค่อยๆยืดขึ้นยานนั่นนะแสงนั่นนะจากที่เป็นแสงกลมๆเนี่ยที่ลอยลงมาข้างล่างใช่ไหมฮะอันนี้ไม่ได้พูดถึงดวงใหญ่นะดวงใหญ่ยังลอยอยู่เหมือนเดิมนะแต่ไอ้ลูกที่เขาทิ้งลงมาเป็นลูกเล็กๆเนี่ยมันเป็นลูกกลมๆใช่ไหมแล้วอยู่ๆไอ้ลูกกลมๆเนี่ยมันก็ค่อยยืดขึ้นแล้วเป็นรูปมนุษย์เฮ้ยเป็นรูปตัวมนุษย์เลยเหรอลอยกลางอากาศเลยเป็นอะไรฮะเป็นควันเหรอหรือไม่ใช่เป็นตัวคนเลยโอ้โหยืนอยู่กลางอากาศไอ้เด็ก 4-5 คนนั้นก็ผมก็พูดคำว่านี่ไงมึงมาไงนี่ไงเขามาแล้วเนี่ยเป็นรูปตัวคนพอผมพูดผมผ่านหลังไปไอ้พวกนั้นวิ่งลงเขาไปหมดเลยไปเลยไปแล้วมันอยู่ไม่ได้โอ้โหนึกว่าแน่ปะโทท้าจังเลยใช่อยากเห็นไม่ใช่เหรอหลังจากนั้นปุ๊บก็เลยกลายเป็นว่าผมยืนอยู่คนเดียวโอ้โหมืดตึบเลยมืดตึบแล้วล่างเดินแสงนั้นยืนอยู่แล้วสักพักเนี่ยเขาเดินเฮ้ยเขาเดินกลางอากาศเดินมาหาเรานี่แหละโอ้โหห่างกันประมาณ20เมตรยืนจ้องหน้ากันอยู่เนี่ยเดินมาจากแสงกลางอากาศเข้ามานี่แหละปื๊ดมาเรื่อยเลยเดินเข้ามาเลย
เดินจนมาเหลือ20เมตรเยอะ20เมตรห่างกัน20เมตรเฮ้ยแสดงว่าพี่หนุ่ยนี่เห็นใกล้มากเลยนะก็ตอนนั้นเราก็เหมือนช็อตช็อตก็คือว่ามันเหมือนมีคลื่นแม่เหล็กอะตึงตัวเราให้นิ่งแล้วก็เขาก็มายืนห่างจากเราประมาณ20เมตรแล้วเชื่อไหมว่าบริเวณนั้นนี่สว่างหมดเห็นหญ้าได้มองเห็นแมลงเลยก็คือแสงจากร่างเขาที่เลืองออกมามันทำให้บริเวณนั้นสว่างหมดเลยห่าง20เมตรห่าง20เมตรพี่หนุ่ยอธิบายรูปพันสันฐานหน่อยฮะเป็นคนเลยฮะคือเป็นคนเลยแต่ว่าเป็นเลืองแสงทั้งตัวมนุษย์เป็นมนุษย์หน้าตาเป็นมนุษย์ก็คือเห็นหัวที่เป็นมนุษย์คือที่ตัวเขาเนี่ยมันจะเป็นยุบยับเหมือนเรามองควันไฟนึกว่ามันจะเป็นเหมือนคลื่นจะเป็นเหมือนคลื่นผมก็ไม่รู้ว่าเขาใส่ชุดหรือว่าเป็นร่างเขาจริงๆที่เป็นอย่างนั้นอาจจะแบบมาแบบโฮโลแกรมหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ยืนคือด้วยความที่เลืองแสงทำให้เรามองไม่ออกว่าหน้าตาเป็นยังไงใส่ชุดอะไรมองไม่เห็นถูกไหมฮะแต่มาในลักษณะแขนขาแสงที่เป็นรูปคนใช่แสงที่เป็นรูปคนแล้วก็ยืนอยู่ห่าง20เมตรแสบตามากอ่ะคือมันแสบตาเรานะแต่เราไม่สามารถที่จะบังคับอะไรได้เลยคือยืนนิ่งแล้วก็จ้องมองเขานานไหมฮะน่าจะมีประมาณสัก 2-3 นาที2-3 นาที2-3 นาทีความสูงเขาสักเท่าไหร่ได้ประมาณถ้าเกิดพูดถึงความสูงผมว่าน่าจะสูงกว่าตัวมนุษย์หน่อยไหมสูงกว่าคนหน่อยน่าสูงกว่าคนหน่อยนะถ้าดังผมเนี่ยเมตร80ใช่ไหม180ก็ถ้าเขาก็น่าจะมีประมาณสัก2เมตรถึง2เมตร20อะไรใหญ่นะใช่เป็นร่างเรืองแสงเดินเข้ามาอย่างนี้เลยคือเดินแบบเร็วมากอ่ะเดินเหมือนคนเดินแบบเหมือนจะเข้ามาหาเรื่องอ่ะแนวประมาณนี้เลยนะเพราะว่าไอ้พวกข้างหลังไม่ไปทางไงมีความคิดเป็นคลื่นความคิดที่บอกอะไรเราไหมว่าก็นี่นะผมมาให้คุณเห็นแล้วนะมันเป็นคลื่นความคิดที่เขาบอกเราบอกว่าเนี่ยคล้ายๆเหมือนที่ผู้หญิงคนนั้นก็เคยพูดอ่ะก็คือเหมือนมาสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือเขามาให้เห็นแล้วนะครับคือตอนนั้นเราก็เหมือนเรางานเยอะเราก็จะน้อยๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเขาก็จะเหมือนพูดปลอบใจเราว่าเนี่ยเพราะเราเป็นผู้ถูกเลือกให้ทำหน้าที่นี้อะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยคนอื่นก็ไม่ได้เห็นนะแต่ที่เขามาเนี่ยเพื่อมาเป็นกำลังใจให้เราแล้วก็ภาระหน้าที่ผิดชอบของเรามันจะมีเยอะอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยผ่านไป2นาทีมา2นาทีคือตอนที่ยืนจ้องหน้ากันนาทีนึงยังไม่ได้คุยนะก็คือยืนมองเราก็แบบเหมือนตะลึงอะว่าเป็นร่างเรืองแสงแล้วคือผมมาพยายามอย่างมากเลยที่จะจับหมายถึงว่าพยายามสังเกตดูรูปพรรณสันฐานให้เห็นอะไรเงี้ยแต่จริงๆเนี่ยเราก้าวขาไม่ออกเพราะถ้าเกิดผมก้าวขาออกผมคิดว่าผมน่าจะเดินเข้าไปใกล้มากกว่านั้นได้เพราะเรารู้แล้วว่าเป็นมิตรกันแต่จริงๆตัวนั้น20เมตรก็ถือว่าชันแล้วเพราะเราเห็นความผิวบนตัวเขาแล้วความผิวอะอะไรผิวเหมือนพลังงานอะนึกออกไหมยุบยุบยับยับเป็นเหมือนแสงอะแสงสว่างเหมือนนีออนอะแสงสว่างแต่เรามองทะลุเขาถูกไหมฮะไม่ทะลุไม่ทะลุไม่ทะลุเหรอไม่ทะลุแต่ว่ามีความเรืองแสงฟุ้งกระจายแล้วก็แสงบริเวณตรงนั้นก็คือสว่างหมดเลยอ๋อแต่ทึบแสงนะแต่ทึบแสงไม่มองไม่ได้ทะลุไม่ทะลุไม่ทะลุทึบแสงแต่ว่ามันเป็นแสงในตัวครับนั่นแหละก็ยืนอยู่ในท่าของมนุษย์อะครับแล้วเขาก็ส่งขึ้นบอกเราในหัวเสร็จแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เดินนะเขายืนอยู่เฉยแต่ตัวเขาเนี่ยถอยหลังไปเองได้ถอยหลังในลักษณะหน้ามองเรามองเราแล้วถอยเรากลับไปเรื่อยๆจนขึ้นยานถอยไปตรงจุดที่เขาหล่นลงมาอะเสร็จแล้วเขาก็ฟุ๊บขึ้นไปเลยขึ้นไปแล้วลูกไฟใหญ่ๆลูกไฟใหญ่ก็ลอยออกไปเลยออกไปเลยออกไปเลยส่วนใน20คนนั้นลงไปตั้งนานแล้วลงไปตั้งใหญ่ลูกเล็กลงมาแล้วคือลงเขาไปเลยลงเขาไปเลยกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยตกใจตกใจกลัวเลยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยพวกนั้นแล้วก็มีบางคนหัวแตกด้วยพอวิ่งกันแล้วก็เหมือนแย่งกันแล้วมันมืดไงก็ตกเขาอะแล้วผมอะก็อยู่คนสุดท้ายเลยแล้วผมก็เดินลงคนสุดท้ายเดินลงไปพอดีมันมีน้องที่มันไอเนี้ยมันไปแผลได้อะไรพวกเนี้ยก็เลยเนี่ยนั่งรถไปไอ้เซเว่นซื้อยาทากันอะไรมาเนี่ยแล้วผมก็บอกเนี่ยจำไว้นะอย่าไปท้าทายอะไรมาเนี่ยนั่นคือประสบการณ์ที่เราได้เห็นแล้วก็แบบอย่างที่ผมบอกว่าเป็นเพราะว่าเขามาเพื่อเป็นกำลังใจเราในการทำงานอะไรแค่นี้เราก็เลยตอนนี้ผมก็เลยทำงานกับเขาได้เต็มที่โดยที่เราไม่ได้มีความสงสัยไม่ได้ลังเลแล้วก็ไม่สงสัยอันนั้นคือประสบการณ์เจอแรงเสียดทานเยอะไงใช่เพราะว่าต่อให้เราออกคลิปนี้ไปก็คงกันแหละแรงเสียดทานเยอะก็แน่นอนว่าในยุคนั้นนะแต่ในปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าแรงเสียดทานอาจจะน้อยลงหลังจากนั้นมาผมก็เที่ยวไปเล่าคนอื่นอะไรพูดนะก็จะบอกเนี่ยมันใกล้สุดเท่าที่มนุษยชาติคนหนึ่งจะได้เห็นแล้วนะหมดไม่เหลือเลยคำถามความติดค้างในใจทุกสิ่งทุกอย่างไอ้ที่เราเคยคิดว่าอยากเห็นร่างเรืองแสงเพราะเราเคยดูคลิปไงเราก็อยากเห็นตัวจริงเนาะเป็นยังไงThank you.
มนุษย์ต่างดาวเขาทำงานกันความจริงน่าจะมีมากกว่า2ดวงดาวนะแต่เขาใช้เรียกให้เรียกว่าระบบเรียกรวมๆว่าระบบเพราะเขาทำงานกันเป็นระบบให้เรียกพวกเขาว่าระบบใช่ไอ้ข้างนอกเนี่ยด้วยความที่มีเยอะแต่ว่าคลื่นที่ติดต่อกับเราได้เนี่ยตอนนี้ที่พี่หนุ่ยแล้วก็อาจารย์วาสนาเจอเนี่ยก็คือจากดาวพลูโตแล้วก็โลกุนะฮะแค่นั้นเองแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะฮะเป็นมนุษย์ต่างดาวที่รู้สึกว่าจะเป็นจากพลูโตทั้งนั้นเลยก็คือผู้ที่ส่งคลื่นมาทั้งหมดในเรื่องของภายในก็เป็นดาวพลูโตเป็นพลูโตนะพลูโตอยู่ใกล้กว่านะพลูโตคือเขาจะแบบคุมในเชิงของการสื่อสารรับคลื่นฝึกคนฝึกจิตอะไรเงี้ยดาวพลูโตตรงนี้น่าสนใจมากคือที่บินไปที่เราสื่อสารคือโลกุก็เขาทำงานร่วมกันทำงานร่วมกันที่เราเห็นเป็นวัตถุบินก็คือโลกุส่วนใหญ่เพราะเขาจะเป็นเทคโนโลยีเขาก็จะมาเขาร่วมกันที่เราเห็นวัตถุบินจะเป็นโลกุแต่ที่มาในร่างของที่พี่หนุ่ยเห็นเป็นเรืองแสงนั่นน่ะอันนั้นคือส่วนใหญ่ถ้าเปลี่ยนแปลงได้จะพลูโตเพราะว่าเขาก็จะทางจิตใช่เขาจะเก่งทางจิตส่วนดาวโลกุเนี่ยส่วนใหญ่ที่บินอยู่อันนั้นเป็นกายหยาบไม่ได้เป็นกายทิพย์ใช่ใช่ถูกไหมกายหยาบค่ะเป็นกายทิพย์ได้ดาวโลกุเป็นกายหยาบแต่เขาก็สามารถที่จะขึ้นโทรจิตคือไม่ได้หยาบแล้วก็แบบเราเขาหยาบกายหยาบแต่ว่าละเอียดกว่าเราถ้าอย่างนั้นหมายความว่าที่ดาวพลูโตล้ำกว่าดาวพลูโตเขาล้ำทางจิตล้ำทางจิตเก่งเรื่องทางจิตแล้วก็เรื่องของมิติเรื่องของแบบในทางจิตวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยค่ะเก่งคนละด้านใช่ค่ะแล้วก็ทางนี้เนี่ยเทคโนโลยีที่อยู่อีกจักรวาลหนึ่งใช่ใช่เทคโนโลยีเด่นทางนี้เด่นทางจิตใช่ค่ะเอาละครับนี่คือสองกลุ่มที่สามารถติดต่อสื่อสารได้คลื่นตรงกันจูนกันส่วนของอาจารย์เทพนมเมืองแมนที่สื่อสารได้ทางจิตเหมือนกันเนี่ยจะเป็นกลุ่มดาวอังคารดาวอังคารนะฮะจริงๆอย่างกลุ่มดาวอังคารเนี่ยมนุษย์สามารถไปตรงนั้นได้แล้วนะใช่เราจำได้ว่าเรามีเครื่องมือที่ไปเอายานไปลงใช่ไหมพอยานไปลงปุ๊บเราก็มีรถไปเก็บตัวอย่างอะไรแต่อะไรในเชิงของทางนาซานะที่ทำได้แล้วดาวอังคารเนี่ยพวกมนุษย์ต่างดาวเขาอยู่ตรงไหนก็ดร.พูดมาตั้งแต่เรารู้จักดร.ต้นๆแล้วก็บอกว่าเขาอยู่ใต้ดินดร.พูดมาร่วม30ปีเขาพูดเรื่องดาวเขาอยู่ใต้ดินเขาไม่ได้อยู่นี่เพราะว่าแล้วเขาพูดถึงว่าส่วนใหญ่เนี่ยดาวที่พัฒนาแล้วเขาก็ไม่มาอยู่บนผิวโลกบนผิวเพราะว่าบนผิวนี่อะไรล่วงมานี่ก็รับเต็มๆมันเหมือนแบบพวกที่พัฒนาเทคโนโลยีเยอะแล้วเขาก็จะมันจะมีแบบเหมือนที่หลบมันพร้อมแต่เราไม่พร้อมหลบภัยพิบัตินะถ้าภัยพิบัติมาเราก็โดนเพราะมนุษย์ยังไม่ได้เจริญถึงขั้นนั้นถูกไหมเรายังไม่สามารถจะโปรเทคตัวเองได้คือในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยนะท่านผู้ชมนะตอนนี้เนี่ยคือโลกของเราเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องสิ่งแวดล้อมค่อนข้างรุนแรงโลกเราเนี่ยมีสนามแม่เหล็กที่อยู่โดยรอบนั้นมันทำให้เราเนี่ยปลอดภัยจากรังสีต่างๆที่มาจากดวงอาทิตย์อะไรเอ่ยที่มันรุนแรงเนี่ยมันจะไม่เข้ามาในโลกไม่ได้นะแต่ตอนนี้เนี่ยไอ้สิ่งแวดล้อมที่มันแย่ลงเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดอะไรต่ออะไรที่ถ้ามีรูโหว่นะก็จะมีรังสีหรืออะไรจากดวงอาทิตย์ที่มันรุนแรงหรือว่าพายุสุริยะอะไรต่างๆก็จะสามารถเล็ดลอดเข้ามาได้แล้วก็ทำมันรายให้กับมนุษยชาติได้นะนี่ก็เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์มากๆนะหรือแม้แต่สิ่งที่พี่พีทพูดถึงก็คือว่าน้ำแข็งขั้วโลกละลายพอแกนโลกเปลี่ยนเนี่ยแน่นอนว่าสภาวะอากาศในโลกของเราเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงรุนแรงนะเกิดสภาวะอากาศที่รุนแรงมีพายุบ้างมีเรียกว่าจากตรงไหนเคยร้อนก็หนาวตรงไหนเคยหนาวก็ร้อนอันนี้อันตรายมากนะที่พูดเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมไม่รู้นะถ้าคุยกันในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยพวกดาวอังคารเราจะผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้วแล้ววันนี้เนี่ยด้วยสภาวะบนพื้นผิวของเขาเนี่ยมันอาจจะแบบว่าดูแบบหนาวร้อนรุนแรงหรืออะไรแต่อะไรแต่ว่าเขาอยู่บนข้างใต้เขาน่าจะผ่านการปรับตัวมาหลายขั้นตอนใช่ไหมแต่ว่าเราเพิ่งจะปรับแล้วเพิ่งจะเตรียมตัวปรับเพิ่งคือตรงนั้นเนี่ยคืออีกล้านปีข้างหน้าของมนุษย์หรือเปล่าว่าไอ้มนุษย์อีกล้านปีข้างหน้าเนี่ยเราก็จะคงต้องเป็นแบบนั้นมั้งเพราะว่าพื้นผิวเรามันแย่หมดแล้วมันสิ่งแวดล้อมมันไม่อยู่แล้วแล้วเราต้องอยู่ใต้พูดถึงในอนาคตนะถูกไหมเราพัฒนาเทคโนโลยีอีกหน่อยแล้วก็คงจะพัฒนาในการปรับตัวชีวิตธรรมดาที่ก็ปรับตัวกันตลอดอยู่แล้วถูกไหมถึงในทางชีววิทยาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันถึงเหตุการณ์ปุ๊บมันก็ต้องปรับคนแค่400ปีตั้งแต่ช่วงอยุธยามาจนถึงเราเนี่ยชีวิตคนวิถีชีวิตไม่เหมือนกันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในเจเนเรชันของเราต้องปรับตัวปรับความคิดปรับกระบวนการและอาจจะเริ่ม
ช้การสื่อสารทางจิตกันผ่านเครื่องมือที่เป็น Wi-Fi แต่ว่าคลื่นที่ติดต่อกับเราได้เนี่ยตอนนี้ก็คือว่ามี2บวกอีก1ก็คือดาวอังคารถูกไหมของดร.เทพนมเมืองแมนคือตอนนี้เรามีแค่นี้ถูกไหมคือเท่าที่เราสัมผัสแล้วก็คือมีแค่นี้คนแล้วก็อาจจะมีท่านอื่นที่ติดต่อกับดวงดาวอื่นในเนี่ยแต่เท่าที่เราแบบคอนเน็กกับอาจารย์เทพนมอย่างสม่ำเสมออะไรเงี้ยครับเราก็คือเนี่ยค่ะคือ3กลุ่มนี้นะแต่ท่านอื่นมันมีท่านอื่นในกลุ่มเขากะลาที่สัมผัสตรงอื่นได้มีไหมคือจริงๆก่อนหน้านี้ที่ว่าคุณพ่อเขาสื่อสารมันจะมีว่าพ่อก็จะบอกไว้มันจะมีคือมันก็เหมือนประมาณว่าบอกหน้าไม่ได้กระซิบก็ได้กระซิบหลายดวงดาวแต่ว่าเขาโปรเจกต์ที่จะทำกันอย่างต่อเนื่องประมาณนี้ก็คือเป็นดาวพูโตครับคือดาวพูโตเนี่ยน่าดูจะล้ำสุดนะเพราะเป็นเรื่องจิตนะที่เข้ามาสอนเราได้แล้วคอนเน็กกับมนุษย์รู้ว่าสัญญาณชัดเจนที่สุดน่าจะเป็นพูโตนะอันนี้อยู่ในระบบสุริยะของเราใช่ใช่ค่ะแต่เป็นดาวที่ดาวเคราะห์แคะเล็กกว่าดวงจันทร์เราคือเล็กจนถูกเอาออกไปแล้วด้วยถูกไหมตอนนี้ก็คือไม่ได้อยู่ในสถานะที่เหมือนตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ไม่จัดอยู่ในจัดอยู่เป็นประเภทที่แบบว่าเป็นดาวเคราะห์แค่ไม่ได้อยู่ในสถานะเดียวกับโลกดาวอังคารที่ครับครับด้วยขนาดด้วยขนาดด้วยขนาดและวงโคจรแล้วก็จะมีหลายดวงที่แบบว่าคล้ายๆแบบนี้ไงก็เลยแบบมันไม่ได้เข้าที่จริงเกณฑ์ไม่ได้เข้าแต่แรกไม่งั้นเดี๋ยวระบบสุริยะจะเยอะดาวจะเยอะไปใช่ไม่งั้นต้องบรรจุดวงอื่นเข้าไปอีกอ๋อแต่นี่ก็โถแล้วดวงนั้นเขาอุตส่าห์ส่งทีมงานมาสื่อสารกับเรานะแล้วดาวพูโตในด้วยความที่ไกลขนาดนั้นน่ะไกลดวงอาทิตย์มากแล้วไม่หนาวเป็นน้ำแข็งเป็นก้อนน้ำแข็งถูกไหมเป็นคือดาวน้ำแข็งเลยล่ะโอ้โหหนาวเย็นมากอยู่กันยังไงน่ะท่านเป็นแบบเหมือนพลังงานแล้วก็สามารถที่จะทำรูปร่างให้เห็นหลากหลายเอาละตรงนี้ FC ฟังดีๆนะที่กลุ่มดาวพูโตเนี่ยมีมนุษย์ต่างดาวนะแต่ที่นั่นเนี่ยเขาไม่ได้มีกายหยาบแบบนี้ละเขาสามารถเป็นรูปแบบพลังงานแล้วก็สามารถทำให้เป็นหยาบได้เป็นหยาบแบบเราก็ได้ปรากฏให้เป็นหยาบได้แล้วก็แต่เป็นพลังงานก็ได้เป็นลักษณะเป็นพลังงานบางอย่างเราไม่รู้พลังงานอะไรนะตรงนี้วิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงมันละเอียดกายเขาจะละเอียดกว่าเราคลื่นวิทยุได้ไหมไม่ใช่แบบนั้นไม่น่าที่จะแบบคลื่นวิทยุไม่น่าจะเป็นแบบน่าจะเป็นเหมือนถ้าเราเรียกเหมือนแบบกายทิพย์กายหยาบแต่เขาไม่ใช่เป็นวิญญาณอย่างเดียวเขาเป็นมีรูปกายแต่มันละเอียดแล้วก็สามารถจะปรับรูปแบบเป็นแบบนี้ก็ได้เป็นค่ะคือปรากฏได้เขาว่าอายุประมาณเท่าไหร่พูโตทางดาวพูโตนี่ยาวบอกเป็นร้อยปีไม่ได้เขาเกินกว่านั้นเยอะเพราะว่าเขาเป็นกายละเอียดแต่ว่าดาวโลกุเนี่ยเขาก็จะมีตั้งแต่เนี่ย300ปีแล้วก็อาจจะยาวเหยียดไปกว่านั้นอีกแต่ถ้าเราจะพูดว่าในอนาคตข้างหน้าคุณอยู่กัน500ปีนี่มันก็เป็นเรื่องเป็นไปได้ถูกไหมฮะคุณอยู่ด้วยจิตสื่อสารด้วยจิตทำไมมันจะเป็นไปไม่ได้เพราะทุกวันนี้มันอยู่ว่าเราจะผ่านหัวเลี้ยวหัวต่อมันจะเริ่มเจริญจิตใจน่าจะตั้งหลักเจริญจิตใจกันมากกว่าวัตถุเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปคิดอะไรเยอะไกลตัวถ้าดูสารคดี น้ำทะเลลึกทะเลลึกๆไม่น่าอยู่ได้หมายถึงว่าปลาหรือว่าสัตว์ขนาดนี้ไม่น่าอยู่แล้วก็ดำรงชีพหายใจเกิดและโตอยู่ในทะเลลึกโดยที่ไม่เคยโผล่มารับแสงแดดตึ๊ดตื้อมีแต่สิ่งมีชีวิตอย่างนั้นยังอยู่ได้คือรูปแบบเขาเกิดได้และขนาดเรามีเครื่องมือเท่านี้เรายังไม่สามารถไปลึกเท่าเขาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าธรรมชาติเนี่ยมันอะไรก็เป็นไปได้ก็ที่พี่วาสนาพูดยังไงก็ตรงอื่นเขาก็หายใจกับแก๊สอื่นสิหรือเขาก็เติบโตกับสิ่งอื่นสิแล้วมันอาจจะมีสิ่งมีชีวิตที่อาจจะไม่ใช่รูปแบบมนุษย์ถูกไหมไม่ใช่ไม่ต้องมีเซลล์นิวเคลียสอะไรต่ออะไรที่มันเป็นแบบเราสภาวะของจิตหรือว่ากายละเอียดหรือว่าสภาพที่สามารถอยู่ตรงนั้นได้จึงไม่ได้เป็นอุณหภูมิผิวหนังที่แบบเราไงเราก็ต้องมีความละเอียดใช่อยู่ในรูปของพลังงานที่ละเอียดกว่าอาจจะเป็นกายหยาบที่มันละเอียดกว่าเราเยอะๆหรือมีสภาวะที่แบบเขาอยู่ได้แต่เราอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจินตนาการในเรื่องของต่างดาวคุณอย่าไปตีกรอบแบบว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นเพราะว่ามันจะกั้นคือผมถ้าผมคิดแบบชาวบ้านนะคิดแทนนะคือผมรู้สึกว่าต่างดาวเขาดูเราเนี่ยเป็นเหมือนโลกยุคโบราณ
เหมือนเราย้อนกลับไปดูไดโนเสาร์นะแล้วเรารักษาเผ่าพันธุ์นี้ไว้นะแล้วเดี๋ยววันนึงเราก็จะเป็นอย่างเขานี่แหละแล้วถึงเวลามันก็จะไปสุดตรงเทคโนโลยีตรงนั้นแหละเป็นเรื่องจิตเรื่องภาวะอะไรละแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งดับศูนย์ดับสลายไปซะก่อนละ ใจเย็นๆคือช่วยพยุงไว้อะไรอย่างนี้มั้งเข้ามาเพราะว่าเขารู้ว่าจะมีภัยพิบัติใหญ่เกิดขึ้นที่โลกใบนี้นี่แสดงว่าผู้กระดุงตรงคือหลังจากติดอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเกรดเนี่ยถูกทดสอบนะด้วยการให้เห็นภาพล่วงหน้าเพื่อที่ให้คอนเฟิร์มตัวเองว่าคุณเนี่ยเป็นผู้ถูกเลือกแล้วก็ได้ติดอุปกรณ์แล้วเห็นภาพล่วงหน้าจริงใช่ไหมฮะค่ะอย่างเช่นเห็นใบพัดเฮลิคอปเตอร์ไงคะเราเต็มดูข่าวว่าเฮลิคอปเตอร์ตกได้เลยพี่วาสนาครับเมื่อกี้เนี่ยเราได้คุยกับพี่หนุ่ยในเรื่องของประสบการณ์นะการเจอมนุษย์ต่างดาวที่แบบใกล้ที่สุดเท่าที่มนุษยชาติคนหนึ่งอาจจะเคยพบเจอแล้วเนี่ยของพี่วาสนามีประสบการณ์อะไรที่แบบสุดๆแบบพี่หนุ่ยบ้างไหมฮะใกล้ที่สุดของพี่คือตรงไหนคือใกล้ที่สุดในเรื่องของเรื่องของการเห็นนะครับส่วนใหญ่เราจะอยู่ช่วงเหตุการณ์แรกๆในทุกไทม์ไลน์นะฮะที่มีช่วงขึ้นเขากะลาใหม่ๆมียานลงจอดยานส่วนกันมีมนุษย์ต่างดาวเล็งแสงลงมาแต่ว่ามองจากเขาลงไปหรือมีร่างเล็งแสงคือส่วนใหญ่เราจะอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็จะมีคนบันทึกแต่เราจะรู้หรือว่าช่วงสารคดีที่มีคนมาถ่ายแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะพาเขาขึ้นไปถ่ายบางทีเขาก็ต่างดาวก็จะทำอะไรแปลกๆให้คนนั้นเขาเชื่อเราก็จะอยู่ในเหตุการณ์แต่การประชิดตัวประชิดตัวเนี่ยเราเป็นคนไม่ชอบไม่ชอบแบบไม่อยากเห็นไม่อยากแบบเราไม่ได้เอ็กซ์ตรีมเราเป็นแบบเฉยๆแต่ถ้ามาในรูปแบบเนี้ยเทคโนโลยีหรืออย่างเงี้ยเราสบายๆแต่เราไม่ได้เป็นแบบเหมือนลุยแบบว่าเห็นผีหรือว่าชอบอย่างเงี้ยเราจะมันไม่ใช่แนวแล้วเขาก็ทำให้เราไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องระแวงว่าเรามีอุปกรณ์แบบนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเอาละครับวันนี้จริงๆกลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัยเขากะลาเนี่ยก็ไม่ได้มากัน2คนนะพี่หนุ่ยยังมีทีมในกลุ่มอีกสวัสดีครับอาจารย์ยูและคุณเกศสวัสดีครับอาจารย์ยูกับคุณเกศนี่เข้ามาอยู่ในกลุ่มได้อย่างไรฮะอันนี้โดยพื้นฐานเนี่ยคือเรียนหนังสือป.5เนี่ยผมเริ่มสตาร์ทมาเรื่องนี้แล้วอ๋อเชื่ออยู่แล้วเชื่ออยู่แล้วสนใจอยู่แล้วนะมันจะเข้ามาที่ความฝันกันอ๋อสำหรับอาจารย์ยูนี่มาฝันมาเลยเหรอฝันตอนไหนฮะฝันว่าอยู่นอกโลกฝันว่าอยู่ในยานตั้งแต่ตอนเด็กใช่ฮะฝันว่าผจญภัยกับภัยพิบัติหลากหลายจะฝนตกเป็นหินหรือว่าพายุถล่มคลื่นยักษ์แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยฝันใช่ฝันมาเรื่อยฝันมาก่อนจนกระทั่งมาเจอหนังสือที่มันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ครับทีนี้ก็มาทางนี้แล้วก็คือว่ามุ่งมั่นมาทางนี้เลยนี่เข้ากลุ่มตอนไหนปีอะไรจริงๆมาเข้ากลุ่มเมื่อ2549ครับ1มกราแต่เหมือนว่าผมก็มีข้อมูลแล้วก็พัวพันอย่างนี้มาครับตั้งแต่เด็กเห็นครั้งแรกเมื่อไหร่ฮะอาจารย์ยูเห็นครั้งแรกเมื่อไหร่เห็นครั้งแรกที่เป็นเรื่องเป็นราวที่สุดก็1มกรา49ที่ไหนฮะที่บนเขากะลา17ลำก็เห็นกับพี่อ่ะใช่17ลำโอ้โหแล้วมากันทั้งดาวเลยนะอันนี้คือคัดแล้วครับว่า17ลำคือเขาทยอยมาOh. แต่ถ้าเรานับนู้นนี่นั่นบวกเครื่องบินช่วงปีใหม่ไปด้วย มันก็20 30แต่ว่าคัดที่แบบเนี่ยสงคัดที่แบบแน่ๆๆอะไรเงี้ยว่าใช่อ๋อคือเห็นแสงไฟเยอะแยะมากมายเพราะเป็นช่วงปีใหม่นะปี49เป็นช่วงปีใหม่ใช่1มกราคม49เขาจะลอยมาทีละลูกแต่ถ้านับปัจจุบันนี่มันก็จะเป็นของอีลอนมัสก์มั้ย Starlink อ่ะที่จะลอยมาเป็นร้อยๆอ่ะแต่สมัยนู้นเนี่ยที่ผมเห็นน่ะเขาทยอยลอยตามลอยตามลอยตามสมัยนั้นยังไม่มีมาทุกทิศไม่มีมาทุกทิศแล้วก็ไม่มีโดนไม่มีอะไรส่วนที่เป็นเครื่องบินมันก็จะแยกได้ว่าเป็นเครื่องบินเขาก็จะมีความแตกต่างจากดาวเทียมครับอันนั้นคือครั้งแรกครั้งแรกเลยฮะจากที่ผมตามนู้นตามนี่ตามนั้นหลายคนหลายสถานที่เพื่อที่จะไปดูให้เห็นกับตาแต่ไม่เห็นไม่เคยเจอไม่มีอะไรก็สบการณ์จริงที่นั่นเลย1มกราคม49อันนั้นเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวไหมฮะหรือหลังจากนั้นครั้งแรกและหลังจากนั้นจนทุกวันนี้ครับอาจารย์แล้วที่แบบจังๆเลยแบบเอาละล้านเปอร์เซ็นต์ที่เชื่อเหมือนอาจารย์หนุ่ยเนี่ยเขามา20เมตรเลยของอาจารย์ยูคือแบบไหนฮะประสบการณ์คือ1มกราคม49เนี่ยผมเชื่อแล้วอาจจะมีกั๊กก็มีเล็กง่ายเล็กมากๆทีนี้มันอย่างเงี้ยคือผมจะเจอถี่ยิบเลยช่วงหลังๆอาจจะมีเว้นวรรคมั่งแต่ว่าถ้าเราไปสถานที่ไหนที่ไหนเป็นสำคัญหรือว่าเป็น
สตอรี่ที่เราจะต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องอ่ะเขาจะมาทันทีไอ้ยะเขาจะมาคือไปอยู่ในจุดที่เขามอบหมายคือมันจะมีสตอรี่มันเป็นกำลังใจมันเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่เวลาเขามามอบหมายงานให้อาจารย์ยูเนี่ยเป็นคลื่นมาเหมือนกับอาจารย์หนุ่ยกับอาจารย์วัฒนาถูกไหมเป็นคลื่นมาเป็นคลื่นความคิดมาความคิดอารมณ์ความรู้สึกเราจะต้องอยู่ในโหมดที่ว่าเห็นความคิดเราตลอดเวลาแล้วหน้าที่ของอาจารย์ยูที่เขาบอกมามอบหมายให้ทำเนี่ยคืออะไรฮะตอนนี้ก็โดยสรุปแล้วประสบการณ์กับเขากลามาหลายปีเนี่ยภารกิจที่ผมเห็นชัดๆส่วนหนึ่งของผมคือว่าการเก็บหลักฐานของจานบินเพราะว่าช่วงหลังๆเวลาเราถ่ายรูปบนท้องฟ้าเนี่ยจะติดรูปจานบินเขาบ่อยบางทีเราก็ไม่เห็นหรอกแต่เราถ่ายติดมาหรือว่าไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายตั้งใจไม่ตั้งใจแต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ที่เขานะว่าจะเข้ามาติดในกล้องจะมาลอยให้เราถ่ายหรือว่าจะตามใจเรามากน้อยเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็จะกลายเป็นคนที่เก็บรูปภาพของทั้งกลุ่มไว้ได้เยอะครับแล้วก็เป็นภาพสาธารณะยินดีที่จะให้ทุกคนเอาไปในกลุ่มมีกิจกรรมอะไรมั่งมันก็จะมีกระบวนการเนี่ยให้ผมมาร่วมกับกิจกรรมกลุ่มครับหรืออาจจะปลีกไปกับคณะอื่นอะไรเงี้ยคือไปกลุ่มไหนแล้วเขาก็ไปอยู่ตรงงานแล้วก็ไปชวนคนอื่นเขาดูแล้วกลุ่มที่ไปด้วยเนี่ยเขาก็จะได้เห็นด้วยก็จะได้คุยกันง่ายได้คุยกันง่ายเพื่อคนกลุ่มนั้นจะได้เชื่อว่าเห็นจริงๆแล้วก็คุยรับแลกเปลี่ยนข้อมูลกันมาอาจารย์ยูเนี่ยเขาทดสอบเป็นหมอมาแล้วรักษาส่งพลังรักษาช่วงที่อาจารย์ยูถูกทดสอบเนี่ยอาจารย์ยูก็ออกไปที่บอกว่าไปรักษาคนไปรักษาเนี่ยเพราะว่านอกจากถ่ายรูปแล้วจะต้องมีเรื่องอื่นอีกพอติดอุปกรณ์แล้วความคิดในหัวมันจะเริ่มทำงานละจะคิดมันจะขึ้นเป็นภาพคนนี้มีหมวกกันน็อกสวมไว้เขามานั่งรอให้รักษาใช่ไหมเอ๊ะมีอะไรที่หัวมีปัญหาที่หัวหรือเปล่าผมก็มือเนี่ยมันจะไปแปะที่หัวเขาแล้วมันจะมีไฟฟ้าวิ่งมือสองข้างจะคล้ายๆเป็นแม่เหล็กเลยนะอาจารย์ยูก็จะเป็นไฟฟ้าใช่เรารู้สึกว่ามันจะคล้ายๆไฟฟ้าสถิตเลยแล้วมันจะอย่างเงี้ยครับถ้าเราทำอย่างเงี้ยมันจะกดไม่เข้าเนี่ยมันจะคือแขนเรามันจะเป็นแม่เหล็กเป็นพลังงานไปเลยพอเราแปะไปที่หัวเขาเนี่ยคนไข้จะบอกเองเลยว่าเขามีปัญหาที่หัวนะผ่านไป2นาทีเขาบอกว่าหัวเขาว่าเบาคือหัวเนี่ยมันมึนมาเป็นแรงปีแล้วอะไรแบบเนี้ยอย่าบอกว่าอาจารย์ดูรักษาคนหายไปหลายคนนะใช่ครับใช่เพราะไปสถานที่ที่ทดสอบผลลองทดสอบเหรอก็มีพวกเนี่ยมีผมมีอาจารย์ดูมีน้องๆมีคณะไปเยอะนะคะเป็นคณะมีหลายเหรอพวกที่ติดอุปกรณ์ไปแล้วข้อมูลมีเยอะนะช่วงนั้นคือที่อาจารย์หนุ่ยเจอต่างดาวผู้หญิงมหาเนี่ยก็ไปที่บ้านธรรมสุขใจที่อุตรดิตถ์แกก็ยกคณะกันไปรักษาที่นู่นแล้วก็เข้าเฝ้าบูธเนี่ยพวกนี้ก็ออกไปคณะรักษาคือข้อมูลเขาจะมาเป็นภาพเป็นภาพเหมือนเราใส่แว่นตา3มิติดูมันจะมีชัดตื้นชัดลึกแล้วก็เป็นตัวหนังสือขึ้นวิ่งเหมือน BTS อ่ะวิ่งอยู่ในหัวขนาดเนี่ยแค่อุปกรณ์เนี่ยเรายังบอกไม่ได้เลยว่าอยากจะทำแล้วแต่เขาจะจัดมาเพราะว่าเขาไม่ให้เราเกี่ยวข้องหรอกเพราะมันเป็นระบบอัตโนมัติเหมือนเวลาคุณขึ้นอะไรอ่ะรถแท็กซี่ไร้คนขับที่ทดลองใช้ออโต้ไพลอตเขาขึ้นมาก็ต้องนั่งอยู่เฉยเพราะว่ามันจะเป็นการขับอัตโนมัติแต่นี้คือในช่วงที่พอหมดโปรตรวจสอบอุปกรณ์รักษาให้รู้ว่าเขามีอุปกรณ์นี้นะเหมือนเวลาเราคิดจริงอ่ะเขาจะช่วยยังไงสมมติว่ารักษาเนี่ยโอ้ยแค่นี้จะพอเลยไหมถึงว่าแค่นี้แต่ว่าจริงๆนี่เขาเป็นตัวอย่างเขาบอกเหมือนได้รับแจกไอ้ชมพูเล็กๆทดลองใช้แต่จริงๆอ่ะโรงงานอ่ะผลิตเป็นตันๆอะไรอย่างเงี้ยของจริงคือแบบนี้แต่เนี่ยว่าไปทดลองก่อนอย่างเงี้ยไอ้สิ่งที่เราพูดมาคือแบบนี้เขาบอกให้อารมณ์เอาไปทดลองก่อนเท่านี้ของจริงเนี่ยทำมือเท่านี้ยิ่งกว่านี้ของจริงยิ่งกว่านี้คือของทดลองเขาก็จะไปเอาตัวอย่างอื่นค่อยๆทำไปอาจจะเป็นไม่ได้เป็นคณะอาจจะเป็นรายบุคคลนี่ให้เจอเอาละฮะนั่นคือเรื่องราวของอาจารย์ยูนะเดี๋ยวมาน้องเกดบ้างน้องเกดเนี่ยเข้ามาอยู่ในกลุ่มได้อย่างไรฮะอะไรที่ทำให้เราเชื่อว่านะมี UFO อยู่จริงคือเพื่อนชวนไปปฏิบัติธรรมและเพื่อนถามว่ารับได้หรือเปล่าที่สถาบันของเขาเนี่ยเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวเราคิดใจเพอร์เจอร์เราไม่ไปแต่ว่าเป็นคนละที่กับเขากะลานะครับครับแล้วพอระวังสายเสร็จเราฉุกคิดได้แบบเอ้ยตอนเรา7ขวบอะค่ะเราเจอ UFO นี่เฮ้ยจริงค่ะ7ขวบตอน7ขวบเห็นเหรอฮะใช่ค่ะที่ไหนฮะเผอิญธุรกิจที่บ้านอะทำเรือบรรทุกสินค้าทางน้ำอะค่ะก็คืออยู่ในเรือครับแล้วเราจำได้ว่าตอนนั้นนะคะคือมันเป็นแบบจรวดอะค่ะวิ่งแบบปุ๊บอย่างเงี้ยเร็วอะค่ะแต่มันได้ยินเสียงนะคะแล้วเราก็มองตามเลยค่ะมันไม่ค
คือถ้าย้อนไปประมาณ30กว่าปีที่แล้วเทคโนโลยีเมืองไทยมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะดาวตกไหมดาวตกไม่ใช่ค่ะมันใหญ่มันตอนกลางวันค่ะแล้วมันสูงกว่าระดับแม่น้ำอะค่ะเพราะอยู่ในเรือใช่ไหมคะครับประมาณแบบ10กว่าเมตรเองค่ะคือมันไม่ได้สูงครับมันไม่ใช่แบบบนท้องฟ้าไกลๆคือไม่ใช่อยู่เหนือหัวเราอะประมาณนั้นนะคะแล้วมันเห็นชัดไงว่าวิ่งฟู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจำได้แล้วเราพยายามถามคุณพ่อคุณแม่ว่ามันคืออะไรครับทุกคนก็บอกไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่ก็เห็นใช่ค่ะแต่เขาจำไม่ได้แต่เราอะจำแม่นไงแต่มันคือฝังไว้อยู่ในหัวเราแล้วไงว่านั่นคือประสบการณ์ครั้งแรกนะฮะใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นพอเพื่อนชวนคราวนี้มันทำให้เราแบบ Google ค่ะ Google แล้วก็ไปเจอคลิปพี่ๆท่องเจอเนี่ยแหละค่ะครับพูดว่าถ้าอยากเจอ UFO ให้มาที่เขากะลาเจอแน่นอนครับมัน challenge เราอะว่าจริงหรอเพราะตอนนั้นเรายังแบบเขาเรียกไม่ได้เชื่อเต็มร้อยอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้จะเห็นก็จริงคราวนี้มันก็เลยแบบพยายามอยากจะมาเขากะลาให้ได้เลยแล้วปรากฏว่ามีพี่คนหนึ่งชื่อพี่แจ๊คค่ะประกาศว่าเดี๋ยวจะมีขึ้นเขากะลากันนะถ้าขึ้นไปเดี๋ยวจะมีติดอุปกรณ์นะคือแค่เรารู้จักเรื่อง UFO เนี่ยมันก็แบบมันเยอะแล้วใช่ไหมคะนี่มีติดอุปกรณ์มนุษย์ต่างดาวอีกเอ้ยมันคืออะไรติดอุปกรณ์มนุษย์ต่างดาวอะไรเงี้ยค่ะคราวนี้ก็เลยโทรหาพี่แจ๊คเลยค่ะว่ามันคืออะไรเขาก็บอกว่าเนี่ยคุณต้องผ่านบททดสอบเราก็เอ๊ะบททดสอบอะไรเขาถามธรรมะอย่างเดียวค่ะคราวนี้พอไปถึงเนี่ยเขากะลาก็มีการติดอุปกรณ์กันใช่ไหมคะแต่วันนั้นฟ้าปิดมันมองไม่เห็นอยู่แล้วแล้วจังหวะว่าเหมือนแบบว่าไงไปคนหลับยาค่ะก็ค่อยหลับไปอย่างเงี้ยค่ะครับปรากฏว่ามีภาพเข้ามาในภวังค์อะค่ะก็คือเป็นยาน UFO เข้ามาในภวังค์เราเลยแล้วเขาก็บินค่อนข้างใกล้อะค่ะแล้วก็มีไฟหมุนในตัวยานแล้วก็เห็นคนบังคับค่ะแต่ด้วยความที่แสงสว่างของเขามันจ้ามากพอมันจ้าเราแบบไม่สามารถทนได้อะค่ะเราก็เหมือนตกใจตื่นอย่างเงี้ยค่ะตกใจซึ่งเราก็เอ๊ะเมื่อกี้มันคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นช่วงประมาณ 4-5 ทุ่มปรากฏอีกทีนึงประมาณตี 2ก็เป็นแบบนี้อีกแต่คราวนี้เราสึกเราไม่ไหวแล้วอะค่ะเราหมดแรงเพราะเขาแรงมีพลังมากเราก็เลยแบบหลับไปเลยแล้วตอนเช้าเราก็มาพูดให้อาจารย์ฟังใช่ไหมคะอาจารย์บอกว่าเธอไม่ได้เพี้ยนเธอไม่ได้บ้าแต่ให้มาปรับคลื่นเราก็โอเคแล้วต่อจากทริปนั้นนะคะก็คือจากวันนั้นเลยก็มีไปสวดมนต์นั่งสมาธิกันใช่ไหมมันเป็นภาพก้อนเมฆอะค่ะขึ้นมาแล้วมีฝนตกมาแบบลูกใหญ่มากจากคนที่ไม่เคยเห็นอะไรอะค่ะเราก็แบบฉันต้องจินตนาการไปแน่ๆก็เฉยๆใช่ไหมคะพอขับรถกลับมาจะถึงช่องรังสิตอะค่ะมันเป็นภาพแบบที่เราเห็นเลยค่ะคือฝนลูกใหญ่ๆดำๆเมฆๆขึ้นลงมาจริงๆอะลงมาใช่เราก็แบบเฮ้ยคือมันไม่น่าเชื่อไงคะแล้วตั้งแต่นั้นมาก็จะเห็นภาพอนาคตมาตลอดภาพล่วงหน้าค่ะนี่แสดงว่าอ่ะพูดกันตรงๆคือหลังจากติดอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเกรดเนี่ยถูกทดสอบนะด้วยการให้เห็นภาพล่วงหน้าเพื่อที่ให้คอนเฟิร์มตัวเองว่าคุณเนี่ยเป็นผู้ถูกเลือกแล้วก็ได้ติดอุปกรณ์แล้วหลังจากนั้นเกรดก็จะเห็นภาพแบบนี้บ่อยมากบ่อยมากถูกไหมฮะจนถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้ใช่ใช่ไหมฮะแต่ภาพแรกๆที่เห็นก็คือฝนตกลงมาใช่ค่ะนะแล้วเราขับรถกลับบ้านเอ้าภาพที่เราเห็นในภวังค์เมื่อกี้มันเกิดขึ้นจริงใช่ค่ะอย่างเช่นเห็นใบพัดเฮลิคอปเตอร์ไงค่ะครับเราเต็มดูข่าวว่าเฮลิคอปเตอร์ตกได้เลยเฮ้ยเกดมีเหตุการณ์มากมายเลยที่เกิดขึ้นในระดับโลกนะที่เกดเห็นก่อนมีเหตุการณ์อะไรบ้างฮะเอาแบบพีคๆเลยนะประมาณ 3-4 เหตุการณ์ครับก็คือว่าคลื่นเนี่ยมันลงมาในหัวคลื่นเขาให้ไปดูหนังให้ไปดูหนังใช่อควาแมนค่ะที่เป็นหนังพระเอกเป็นอยู่ในมหาสมุทรนะใช่ค่ะแล้วมันมีฉากนึงค่ะที่มันมีสึนามิอะค่ะครับเราก็แบบเฮ้ยมันจะมีสึนามิเราคิดก่อนนะคือเรายังไม่ฟันธงนะว่าโอ๊ยฉันชัวร์อะไรเงี้ยไม่ใช่มันจะจริงหรอขับรถกลับบ้านค่ะเห็น UFO ขึ้นมาตอนประมาณบ่ายสามโมงค่ะมันแดดสว่างมากมันไม่มีเมฆเลยค่ะเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยค่ะเราก็แบบเอ้ยดาวอะไรมันขึ้นตอนกลางวันเครื่องบินหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอเราสังเกตแล้วมันไม่ใช่ละแล้วคือความคิดเรามันแรงขึ้นค่ะเราก็เลยเขียนเลยว่าเดี๋ยวจะมีสึนามิวันรุ่งขึ้นที่อินโดถล่มตาย400คนนะคะโอ้โหน่ากลัวมากตอนนั้นอันนั้นเราเวลาที่เราเกิดเหตุอะไรเราบันทึกไว้ในโทรศัพท์ถูกไหมใช่ค่ะวิธีการของเกตก็คือว่าเวลาเกตเกิดภาพนี้ขึ้นมาหรือมีคลื่นมาบอกอะไรเราจะเขียนไว้ในโทรศัพท์ใช่ค่ะแล้วพอหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็จะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นจริงๆสาเหตุที่ต้องเขียนในมือถือหรือว่าโพสต์ลง Facebook เพื่อให้มันระบุวันที่ให้เราว่าเราไม่ได้พูดหลัง
เหตุการณ์ไม่ใช่พอเกิดเหตุแล้วอินโดมีสึนามิปุ๊บแม่เมื่อวานผมพูดไว้แล้วไม่ใช่เราบันทึกไว้เลยเพื่อให้โทรศัพท์เนี่ยเป็นสิ่งที่ยืนยันตัวเลขวันที่วันเวลาให้เราถูกไหมใช่ค่ะอันนี้คือหนึ่งในนั้นนะแล้วหลังจากนั้นมีเหตุการณ์อะไรอีกฮะเหตุการณ์ต่อมาคือว่าเห็นใบเมเปิลอะค่ะมันไฟไหม้ใบเมเปิลนี่คือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศแคนาดาใช่ไหมใช่ถ้าพี่หนุ่มศึกษาแคนาดาเป็นประเทศที่มีภัยพิบัติน้อยมากแทบจะไม่มีเลยปลอดภัยน่าใช่ค่ะเป็นประเทศที่น่าอยู่มากเพราะฉะนั้นไอการที่จะมีภัยพิบัติมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อครับแต่เราเห็นอะเราต้องเขาเรียกมั่นใจในสิ่งที่เราเห็นไงใบเมเปิลไฟไหม้ใช่เราก็จะเขียนไปเลยว่าไม่แน่ใจว่าแคนาดาจะมีไฟไหม้หรือเปล่าแต่เรานึกถึงเพื่อนเราอะค่ะคนนั้นอะเขาอยู่แคนาดาเรานึกถึงว่าเอ๊ะเราจะเตือนเขาไหมแต่เขาคงไม่เชื่อเราหรอกเราก็เลยไม่เตือนปรากฏว่า2อาทิตย์ต่อมาเพื่อนคนนั้นค่ะโพสต์ลงเฟซบุ๊กเลยว่าเกิดทอร์นาโดลงที่ใกล้ๆบ้านเขาค่ะทอร์นาโดลงที่เป็นแบบฟ้าแบบเขาเรียกอะไรไฟไหม้บึ้มทีเดียวระเบิดไปหมดเลยไม่สามารถที่จะไปดับไฟได้อะคือมันไหม้ไปหมดเลยอะค่ะคือหายไปเลยอะค่ะอะไรอะอะไรหายก็บ้านโรงเรียนค่ะโรงเรียนใช่ค่ะตายแล้วใช่มันเป็นสถานที่อะค่ะคือหายไปเลยเราก็แบบเฮ้ยไอสิ่งที่เราเห็นว่าใบเมเปิลไฟไหม้และแคนาดาอย่างที่บอกมันเหลือเชื่อมากที่จะเกิดไฟไหม้แต่มันเกิดขึ้นจริงๆอันนี้คือครั้งที่2ที่แบบค่อนข้างพีคๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีเขาก็จะมาเตือนอย่างเหตุการณ์ที่ก่อนจะเกิดที่หนองบัวลำพูที่มีคนยิงกันยิงเด็กใช่อันนั้นก็จะเห็นก่อนว่าจะมีอาชญากรรมใหญ่ระดับโลกนะหมายความว่ามันจะต้องเป็นข่าวดังอะค่ะเราก็จะเขียนไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะที่เมืองไทยที่เมืองไทยแต่เราไม่รู้นะคะว่าณตอนนั้นคือที่ไหนตอนที่เกิดเหตุแล้วเพื่อนทักมาอินบ็อกซ์เลยว่านึกถึงพี่เลยที่พี่เคยเขียนไว้อย่างเงี้ยค่ะใช่ก็จะเป็นเหตุการณ์อย่างเงี้ยค่ะเราต้องปล่อยวางแรกๆมันก็จะตื่นเต้นใช่ไหมแต่หลังๆพอเราฝึกไปบ่อยๆอะค่ะเราก็จะวางได้เงี้ยค่ะคือเดี๋ยวนี้คือเขียนแล้วคือปล่อยเลยไม่สนใจแต่พอมาเห็นข่าวอะแบบเอ๊ะมันคุ้นๆนะอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราเคยเขียนไว้นะพอเรามาไล่ดูอย่างเงี้ยอุ๊ยมีจริงๆอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้กำลังจะเกิดเหตุเกี่ยวกับรถไฟเท่าที่เห็นนะคะเท่าที่ที่ไหนฮะอันนี้ยังไม่ชัวร์จริงๆค่ะแต่ว่าแต่มีรถไฟแต่ค่ะไม่รถไฟก็สับเวย์คือมันอารมณ์ประมาณนั้นนะคะโอ้โหนี่มีเหตุการณ์เยอะมากแต่ถ้าเราพูดจริงๆคือเหตุการณ์พวกนี้เหมือนถูกกำหนดไว้แล้วนะใช่ค่ะสมมติว่าเกดรู้เนี่ยเกดก็เตือนใครไม่ได้นะผมไม่รู้จะไปเตือนที่ไหนไงมันเป็นแค่ภาพที่ระบุบอกเพื่อตอกย้ำเราว่าอุปกรณ์นี้ใช้ได้ผลนะและอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ของมนุษย์ต่างดาวที่ส่งมาเทสเราจริงๆใช่ค่ะเขาต้องการให้เรารู้แค่นั้นปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ไหมฮะมีค่ะเซตนี้มีอยู่ค่ะแต่คุณจำเป็นต้องมีพื้นฐานของการเข้าใจในเรื่องของการปล่อยสมมติว่าเขาให้คุณยืมอุปกรณ์อย่างเงี้ยมือถือเนี่ยใช้สื่อสารนะคะคุณจะต้องรู้ว่าอันเนี้ยคือเขาให้ยืมมาใช้ไม่ใช่ว่าเป็นของเราครับคือแค่นี้หลักการง่ายๆแต่ว่าพอโดยของคนที่สามารถใช้ไปใช้มาก็เอ้ของเราหรือของเขาเขาคงไม่มาเอามั้งก็คือน่าจะเป็นของเราแค่จิตที่มันซึ่งเราบังคับไม่ได้เนี่ยมันคิดอย่างเงี้ยอุปกรณ์เขาก็ใช้กับเราไม่ได้ละมันจะยากละหมายถึงว่าเพราะมันเป็นระดับจิตไม่ได้เป็นระดับเอาจริงไม่ได้เป็นระดับกายมันเป็นระดับจิตไปยึดติดไปเริ่มคิดจริงจังอุปทานยึดอย่างเงี้ยเครื่องมือมันก็เหมือนใช้ก็เครื่องมือเขาก็เสียเสียเปล่าแล้วต่างดาวเขาไม่ให้เราไปเห็นว่ามันสำคัญเลยนะอุปกรณ์เพราะว่าจริงๆเนี่ยนึกถึงเทคโนโลยีเลยทีสมัยก่อนเนี่ยเข้าบ้านคุณต้องไขกุญแจก่อนจะเข้าบ้านเดี๋ยวนี้ก็เปิดแอร์จับมือถือก่อนจะถึงบ้านเปิดไฟทำโน่นทำนี่แล้วถ้าไปสมัยก่อนเนี่ยคนไม่มีคนอยู่ที่บ้านเอาไขเปิดไฟแค่ไฟเปิดไฟปิดนี่ก็เป็นวิญญาณเป็นผีเป็นอะไรแล้วแล้วมันต่างกันแค่กี่ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยเขาถึงบอกว่าคือเอาเขาเอาไว้เพื่อที่ให้เรารู้แล้วก็ให้ปล่อยวางครับว่าปล่อยวางคือไม่ว่ามันจะเป็นเทคโนโลยียังไงมันเป็นของที่ไม่ได้คือเข้าใจไหมว่าเราเทคโนโลยีเราไม่ถึงเราก็ตื่นเต้นตอนแรกเราก็ตื่นเต้นพอถึงจุดหนึ่งมันไม่ได้เป็นอะไรหรอกถ้าเราเทียบเคียงดูดีไม่ใช่เป็นของมีค่านึกออกไหมว่าเราคิดว่ามันเป็นของมีค่าดูน่าตื่นเต้นสมัยก่อนเนี่ยอาจจะรู้สึกแบบนั้นแต่พอเรียนถึงจุดที่เข้าใจแล้วอ๋อมันก็เหมือนโทรศัพท์มือถือเราสมัยก่อนเนี่ยเป็นของมีค่ามากใครมีโทรศัพท์มือถือเพราะทุกคนจะไม่มียกเว้นว่าคนที่จำเป็นต้องมีจริงๆแต่ปัจจุบันเนี่ยค่าที่มันมีขนาดนั้นมันไม่ขนาดนั้นทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนมีคือความรู้สึกว่ามีโทรศัพท์มือถือเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เนี่ยมันจะไม่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มนุษย์ต่างดาวก็บอกว่าไอ้ของที่มันเป็นอย่างเงี้ยที่เขาเอามาช่วยเนี่ยมันไม่ได้เป็นของแบบ
เลอเลิศที่เราจะต้องเอาเวลาความสนใจไปคิดว่าจะทำยังไงอยากได้เทคโนโลยีของเขาจะมาพัฒนาเขาบอกว่ามันไม่ต้องหรอกวันนี้สังเกตดูก็คือมันจะมีการเน้นเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์เพราะฉะนั้นก็คือใครก็แล้วแต่ที่ฟังอยู่เนี่ยถ้ามีความรู้สึกว่าฟังแล้วนะคิดว่าตัวเองอ่ะสามารถที่จะปรับสภาวะจิตพร้อมที่จะมาฝึกมาเรียนรู้ได้ยกสภาวะจิตให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับเทคโนโลยีของเขาอะไรเงี้ยนะนะส่วนเรื่องอุปกรณ์เรื่องอะไรพวกนี้ก็คือมันแล้วแต่ว่าเขาจะมอบให้มากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงแต่อย่างน้อยก็คือว่านะอยากจะลองดูที่ว่าเราสามารถที่จะทำงานร่วมกันดังนั้นได้ไหมหรืออยากจะสมัครหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยก็คือเวลาที่กลุ่มเรามีกิจกรรมลองมาร่วมดูไม่แน่คุณอาจจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่เขาเลือกคุณไว้หรือเขาเล็งคุณไว้แต่คุณยังไม่รู้ตัวก็จะเป็นโอกาสของคุณเหมือนอย่างคุณทอฟฟี่เคยขึ้นเขากะลาใช่ไหมพอเกิดว่าเขาเลือกเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเลยว่าต่างดาวเขาเลือกปั๊บไปที่ไหนเนี่ยเขาก็จะเหมือนให้ความร่วมมืออารมณ์ประมาณเขาก็จะชักชวนในกลุ่มจะมันจะง่ายคุณอาจจะเป็นผู้ถูกเลือกก็ได้ใช่นะครับก็เดี๋ยวรอดูจริงๆผู้ถูกเลือกเนี่ย ก็เป็นศิลปินดาราก็เยอะนะฮะเป็นคนที่อยู่ในการกระจายบุคคลที่มีชื่อเสียงบุคคลสำคัญก็เยอะแต่ทางกลุ่มก็ต้องขอสงวนเชื่อไว้ให้เขาเปิดตัวเองให้เขาเปิดเผยด้วยตัวเขาเองพี่พีทเป็นหนึ่งในกลุ่มประสานงานไหมใช่ใช่ก็มีหมายเลขคือเขาจะมีรหัสมันมี117หมายเลขที่คนที่มีหมายเลขหลังจากนั้นก็คือว่ามันจะเจือจางในเชิงว่ามาช่วยงานแต่คนที่มีหมายเลขในส่วนใหญ่แล้วก็จะทำงานเยอะหน่อยครับแล้วพี่พีทนี่สื่อสารได้ไหมอาจารย์พีทนี่คือเขาน่าจะให้รับพวกสื่อเพราะว่าถ้าเกิดสื่อสารได้เนี่ยอาจารย์พีทต้องเริ่มสื่อสารแบบจริงจังแต่อาจจะหน้าที่เขาแจกหน้าที่ให้ทำอะไรอย่างเงี้ยครับปุ๊บเนี่ยเขาว่าโดยลักษณะงานที่เขาเลือกเนี่ยเขาต้องเลือกว่าเขาจะให้คนนี้เห็นชัดเพื่อจะมาทำอะไรของเราถึงเป็นแผนกขับเคลื่อนเพราะว่าคลื่นเนี้ยก็จะมาขับเคลื่อนว่าจังหวะงานตอนนี้คืออะไรช่วงงานแบบนี้คืออะไรตอนนี้เราต้องทำในใจยังไงอะไรเงี้ยบอกเป็นแผนกขับเคลื่อนระบบคือเขาใช้คำว่าระบบพี่วาสนาเราเนี้ยคือเป็นแผนกเขาเรียกว่าแผนกขับเคลื่อนแผนกขับเคลื่อน10ปีต่อมาก็จะเป็นแผนกข้อมูลใช่แผนกข้อมูลเริ่มเข้ามาก็แบบงงๆนั่นแหละก็คือว่าจริงไม่จริงอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็ต้องฟังเพราะว่ารุ่น2เนี่ยถ้าเขาเลือกปุ๊บเนี่ยเข้มข้นทำงานหนักหมายหนักกว่ารุ่นเราหมายถึงว่าในช่วงของการให้ข้อมูลเจอคนนะฮะแผนกข้อมูลอย่างนี้นะฮะก็จะมีกี่แผนกมี4แผนกมี4แผนกครับเคลื่อนข้อมูลแผนกพื้นที่ทำอะไรฮะพื้นที่แผนกพื้นที่อย่างอาจารย์สมจิตก็คือว่าคือรับรองอยู่ในพื้นที่ที่เขากะลานะคะเขาก็จะมีคนมาที่บ้านก็รับรองที่บ้านให้ข้อมูลเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็ครับและอีกหนึ่งแผนกคือก็คือประชาสัมพันธ์อย่างนั้นมันเป็นช่วงงานของเวอร์ชั่นประชาสัมพันธ์นะคือต้องกระจายแหละเพราะว่าเราเก็บข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วเรามีตัวอย่างทุกอย่างแล้วก็พร้อมที่จะกระจายข่าวสารมันจะมีคนระบบที่เป็นประชาสัมพันธ์เขาก็เทียบประชาสัมพันธ์เหมือนโฆษณานั่นแหละประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์นี่น่าจะพี่พีทมั้งเขาระบบก็ระบุว่าเขาเป็นแผนกพื้นที่สื่อคือพื้นที่ที่รองรับสื่อพวกสื่อก็เป็นพื้นที่นะไม่ได้เป็นประชาสัมพันธ์เขาเป็นคนเลือกด้วยการไปปรากฏให้เห็นก่อนถูกไหมมันต้องเชื่อ 100% ก่อนนะมันจะมีเหตุการณ์ที่ประสบเพราะพี่พีทเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าเขาจะอยู่หลายรอบคืออยากจังเลยคืออยากจะบอกว่าในเวอร์ชันเนี่ยเราก็เลยไม่รู้ว่าคนระบบที่เป็นแผนกประชาสัมพันธ์ที่จะมาทำงานเนี่ยเขาก็จะส่งบางทีก็อาจจะมีแปลกๆเพราะว่าเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันประชาสัมพันธ์คือจริงๆเนี่ยสมมติว่าคุณหนุ่มเนี่ยตอนมุดคุยกันเอง3คนเนี่ยโอ้คุณหนุ่มก็คือผู้ที่ถูกเลือกอยู่แล้วเดี๋ยวพอถึงจุดหนึ่งผมเป็นผู้ถูกเลือกเหรออย่าตัดเทปออกนะเฮ้ยจริงป่ะพี่ผมเป็นผู้ถูกเลือกอ่ะผมเป็นผู้ถูกเลือกไม่เรามีความสงสัยไงเพราะว่าคุณทำรายการเขากะลามาอย่างน้อย2แล้วนะ
ย้อนลอยแล้วก็รายการล่าแล้วก็เรื่องอื่นอีกอะที่แบบสัมภาษณ์อะไรคือถ้าย้อนลอยเขาเรียกว่าอะไรไทม์ไลน์ผมอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มานานมีความไปเจอกับพี่พีทนู่นนี่นั่นนะเจอคนคุ้นเคยถ้าผมเป็นผู้ถูกเรื่องจริงนะขอให้ทำให้ผมเห็นแบบพี่หนุ่ยนะแล้วผมจะเชื่อแบบโดยบริสุทธิ์ใจ 3,000% และแน่นอนว่าผมจะเป็นหนึ่งในผู้ถูกเลือกแน่นอนนี่ต้องรอดูแต่ตอนนี้ก็เท่ากับว่าพี่หนุ่มเหมือนเป็นผู้ต้องสงสัยนะผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเอ๊ะจะเป็นคนระบบหรือเปล่าไม่ใช่ผู้ต้องหาเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเอ๊ะเขาจะเป็นคนระบบเพราะว่าเราทุกคนก็สงสัยนะแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูพี่วาสนาแล้วถามเขาไหมว่านอกจากกลุ่มเขากลาคือประเทศไทยเนี่ยที่ประเทศอื่นมีเขาไปสื่อสารไปเขาบอกว่าโครงการที่เขาเรียกเป็นระบบเนี่ยที่อื่นมันมี 5,000 คนทั่วโลกอ๋อเหรอเขาบอกเอาแล้วกลุ่มเราเคยไปประสานกับกลุ่มมันจะมีแบบนี้กลุ่มของคนที่สนใจเขาก็อาจจะมีส่งมาติดต่อทางฝ่ายข้อมูลแล้วก็เราก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันแต่ว่าถ้าไม่ถึงขนาดที่ว่าต้องมาเจอกันร่วมงานเราก็จะไม่รู้ว่าเขาใช้ระบบใน 5,000 คนหรือเปล่าบางทีก็อาจจะเป็นคนสนใจที่เป็นคนทั่วไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็แต่เขาบอกว่าเราก็ทำในจุดของเราเพราะเขาวางไว้หลายจุดทั่วโลกแต่ในรูปแบบต่างๆกันแต่จะทำงานร่วมกันได้พอถึงจุดที่เขาจะต้องเชื่อมกันปุ๊บมันจะเร็วเพราะเขาไปวางไว้แล้ววางการประสานงานไว้แล้วค่ะเอาละครับเราก็เข้าใจนะครับถึงเรื่องราวของการที่นะฮะมนุษย์ต่างดาวมาสอนเรื่องการสื่อสารกับเขาให้นะครับก็จะต้องเป็นผู้ถูกเลือกมานะครับพอถูกเลือกมาแล้วก็ทำให้เชื่อ 100% แล้วเนี่ย คุณจะต้องฝึกการรับคลื่นนะฮะให้ได้เพื่อที่จะรับคลื่นได้พอรับคลื่นสื่อสารได้คราวนี้แหละเขาก็จะสื่อสารแล้วว่าการที่เขาเดินทางมาเพื่อติดต่อสัมพันธ์กับมนุษย์โลกมนุษยชาติเนี่ยเพื่ออะไรคือเขาบอกแต่เริ่มต้นเลยว่าเขามาเพราะว่าเขารู้ว่าจะมีภัยพิบัติใหญ่เกิดขึ้นที่โลกใบนี้แล้วก็จะมีสงครามใหญ่ภัยพิบัติที่ว่ากำลังจะเกิดขึ้นหรือที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันยาวไกลแค่ไหนคือเขาบอกมันอยู่ในช่วงของเราไม่ได้ไกลมากช่วงอายุเราเนี่ยนะช่วงอายุผมเนี่ยนะใช่ใช่โอ้โหไม่อยากให้เกิดเลยคืออยากให้มันธรรมดาแค่เราสังเกตถ้าเขาปรากฏตัวเยอะมันจะเป็นสัญญาณเขาถือว่าคือไทม์ไลน์ของเขาอ่ะมันคือเขาจะมาช่วยโลกเขาต้องค่อยๆปรากฏตัวมากขึ้นแล้วก็ณตอนนี้ยิ่งเป็นในเวอร์ชันที่รู้สึกว่าจะมีการพบเห็นกันได้ง่ายเพราะว่าไทม์ไลน์เวลาของสงครามหรือภัยธรรมชาติเนี่ยมันก็บีบขึ้นมาแล้วต่างดาวเนี่ยเขารับรู้ถึงภัยเขาก็มาช่วยจากต่างโลกได้คือต่างดาวเราอย่าไปคิดว่าเขาจะไม่รู้เขารู้เนี่ยอาจารย์ยูบอกรู้ยิ่งกว่ารู้รู้เรายิ่งกว่าเรารู้ตัวเองเขารู้ว่าเรากำลังจะมีภัยพิบัตินั่นหมายความว่ามนุษย์ต่างดาวจากดาวพลูโตเนี่ยเขารู้อนาคตข้างหน้าเหรอคือเขาบอกว่าคำนวณใช่แค่คำนวณแบบเครื่องมือคำนวณที่มันละเอียดหน่อยแค่การคำนวณโดยที่มีรายละเอียดของการคำนวณก็จะรู้อยู่แล้วไม่ต้องถึงขนาดเป็นจิตเป็นอะไรแล้วก็บอกว่าเพราะว่าจริงๆมันก็มีตัวแปรที่มันพร้อมที่จะมีกระบวนการคือถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆคือผมยกตัวอย่างเช่นภัยพิบัติโลกร้อนคือมีการคำนวณแบบละเอียดหน่อยครับดูทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยโอ้โหน้ำแข็งขั้วโลกละลายขนาดนี้คุณสร้างมลภาวะขนาดนี้แน่นอนว่าวันนึงสภาวะเรือนกระจกเอ่ยหรือว่าอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเกิดแน่นอนเพราะตอนนี้เนี่ยมันก็พัฒนาไปแบบนั้นอยู่แล้วถูกไหมฮะการคำนวณอีกอย่างหนึ่งคือคำนวณว่าเขาน่าจะมีความรู้เรื่องตัวแปรของบุคคลที่เขาถึงพูดว่าสงครามใหญ่และภัยพิบัติเนี่ยมันก็จะตามเพราะว่าสงครามมันจะกระตุ้นภัยพิบัติที่มันใหญ่อ่ะสมมติว่าเราอันนี้เดานะไม่อยากให้เกิดขึ้นแน่นอนนะมันแย่มากแต่ว่าสมมุติว่ามันเกิดสงครามขึ้นจริงๆอย่างที่บอกนะฮะสงครามในยุคนี้แน่นอนว่ามันซัดกันด้วยนิวเคลียร์แล้วล่ะเพราะมันเป็นอาวุธแบบที่ทันสมัยที่สุดนะฮะมันก็จะเกิดเหตุการณ์แย่แล้วพอหลังจากอาวุธนิวเคลียร์ได้ใช้กันออกมาหรือว่าการสู้รบอะไรต่างๆเนี่ยนอกจากเศรษฐกิจสังคมจะแย่แล้วสิ่งแวดล้อมแย่พอสิ่งแวดล้อมแย่มันก็ไปกระตุ้นไอ้เรื่องราวของโลกร้อนอะไรต่ออะไรที่มันจะเกิดขึ้น
มันก็เร็วขึ้นไปอีกอย่างนี้ใช่ไหมฮะค่ะแล้วคราวนี้เขาพูดมาสมัย25ปีเรายังนึกภาพไม่ออกว่ามันไม่น่ามันไม่น่าจะมีขนาดนั้นละมั้งเพราะว่ามันไม่ขัดแย้งขนาดนี้นะทุกวันนี้ก็มีความหวาดเสียวข่าวต่างประเทศเขาก็บอกเนี่ยเราก็จะรู้ถ้าเราตั้งใจสังเกตจริงๆเราก็รู้ว่ามันมีแนวโน้มมีความเสี่ยงสูง25ปีที่สิ่งที่เขาต้องบอกก่อนเพราะต้องเตรียมคนแล้วก็คือในส่วนที่เขาให้เราทำเหมือนเป็นตัวอย่างก็คือว่าช่วงเริ่มต้นเราก็เหมือนต้องเป็นหลักเป็นพยานเป็นหลักแล้วก็มีคนมากขึ้นมากขึ้นตอนนี้มันอาจจะดูเหมือนน้อยแต่พอช่วงใกล้เกิดภัยใหญ่ๆคนเนี่ยเขาต้องการคนจำนวนเยอะกว่านี้ไทม์ไลน์ที่มันบีบขึ้นทุกคนเนี่ยจะเปลี่ยนความคิดและคนที่มีความพร้อมว่าโอเคก็พร้อมที่จะทำงานหรือว่าติดอุปกรณ์หรือว่าปล่อยวางหรือว่ามันจะได้คนหมู่เยอะอันนี้ถามแบบชาวบ้านเลยนะในเมื่อมนุษย์ต่างดาวมีเทคโนโลยีและมีวิทยาการที่แบบสูงมากไอ้ภัยพิบัติต่างๆเนี่ยทำไมเขาไม่สามารถช่วยให้มันไม่เกิดได้เลยล่ะสมมติสงครามเงี้ยนะฮะจะลบกันจะยิงกันก็ใช้เทคโนโลยีหรือใช้นวัตกรรม ในอนาคตอ่ะหยุดเลยคือมันเป็นเรื่องของการทำงานสเกลใหญ่คุณต้องรู้ว่าจุดประสงค์อ่ะเขามาทั้งหมดเนี่ยเขาอยากให้คุณฝึกพัฒนาจิตเพื่อเตรียมรับพอถึงจุดที่คุณต้องการความช่วยเหลือคุณอาจจะได้รับการช่วยเหลือจากอุปกรณ์ของเขาเพราะเขาไม่สามารถที่จะไปเลือกที่รักมักที่ชังเพราะมันเป็นอุปกรณ์อัตโนมัติเขาถึงไม่สามารถที่จะมาช่วยเราได้อย่างที่เราคิดคนเคยเห็นยานหรือว่าเคยรับรู้หรือว่าเคยเชื่อมีจริงก็จะต้องคิดว่าเขามาบอกแล้วนะเขาออกแบบวางแผนช่วยเราจากที่เราไม่รู้เหมือนเราสมัยก่อนแล้วก็20กว่าเราก็ไม่รู้เรื่องหรือเหมือนอาจารย์หน่วยจากไม่รู้แล้วเขาก็สามารถที่จะออกแบบจนรู้มาเป็นขั้นเป็นตอนเพราะนั้นถ้าจะช่วยเหลือก็เนี่ยก็ออกแบบตามเหตุปัจจัยแล้วเขาก็ต้องผ่านกระบวนการของมนุษย์นี่แหละคือสมองของเราหรือว่าศักยภาพมนุษย์คือเครื่องมือที่มันละเอียดอ่อนและมันวิเศษแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเครื่องมือที่เนี่ยเรามีอะไรหลายคนเขาก็บอกว่าจิตเราเนี่ยสามารถแบบคอนโทรลอะไรได้ที่ยิ่งใหญ่ได้เลยจิตเมื่อรวมกับสมองมนุษย์มันจะสามารถทำงานมีศักยภาพยิ่งใหญ่ต่างดาวเขาบอกเครื่องมือรองรับและทำได้ผ่านอุปกรณ์เชื่อมกับอุปกรณ์เขาโดยผ่านเครื่องมือก็คือเราแหละทั้งจิตแล้วก็ทั้งในสมองเรานี่แหละได้แต่ว่าสภาวะมันต้องมีการปล่อยวางแบบนี้ถึงจะใช้เครื่องมือนี้ได้ถ้าปล่อยวางไม่ถึงเครื่องมือเนี่ยมันจะไม่สามารถรันต่อไปได้เพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์อัตโนมัติพี่วาสนากำลังอธิบายว่าถ้าเราปล่อยวางได้แล้วมีสมาธิแล้วเราจะสามารถสื่อสารแล้วรับความช่วยเหลือจากเขาได้ที่เป็นเทคโนโลยีชั้นสูงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือผ่านจิตเราได้ทุกคนสามารถที่จะเข้าใจได้เพราะว่าสมองของมนุษย์เนี่ยเรื่องนี้เข้าใจได้แต่จะรับไหมเพราะว่าสิ่งที่เขาบอกเขาไม่ได้คุณไปทำอะไรเขาให้คุณพัฒนาจิตเพราะว่าเวลาที่ภัยพิบัติจริงๆเนี่ยธรรมดาเรานั่งอยู่เงี้ยเราไม่ค่อยฟุ้งซ่านมากแต่ถ้าเกิดมีความโกลาหลเราจะทำอะไรไม่ถูกความฟุ้งซ่านที่เราไม่คิดว่าเอ้าทำไมฉันจะฟุ้งซ่านได้ขนาดนี้มันจะขึ้นมาตลอดเวลาเพราะมันมีตัวกระตุ้นตลอดเวลามีความน่ากลัวภัยถึงชีวิตตลอดเวลาเขาบอกถ้าคุณไม่เคยฝึกมาหาที่ยึดแนวจิตใจคุณจะมาตอนนั้นมันจะไม่ทันพูดอะไรไปเนี่ยจิตมันปรุงเป็นอัตโนมัติเพราะนั้นเราจึงต้องปฏิบัติจิตของเราให้สามารถที่จะจิตเราอะถ้ามันเพียงพอเนี่ยมันก็จะผ่านไปกับเครื่องมือเขาได้มันต้องใช้เวลาเพราะว่ามันเครื่องมันต้องใช้เวลาการฝึกวันนั้นคือเนี่ยอย่างรุ่น1ก็ฝึกเป็น10ปีนะครับ10ปีถึงมีรุ่น2ครับรุ่น2นี้ก็ฝึกเป็น10ปีนะเป็นเรื่องของพุทธศาสนาเลยนะเนี่ยมันก็คือการปล่อยวางการฝึกจิตมีสมาธิอะไรต่ออะไรถูกมั้ยฮะที่เขาจะช่วยได้เขาต้องให้คุณทำจิตใจให้มันมั่นคงแล้วก็ปล่อยวางในทางพุทธนั่นแหละก็เหมือนเทียบธรรมะก็จะลึกซึ้งเพราะว่ามันจะไม่ขัดกับธรรมะที่เขาสอนให้เราปล่อย คือการเข้าใจขันธ์ห้าตัวเองเข้าใจความคิดความรู้สึกแล้วก็คือการรับรู้ดูอยู่เฉยโดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วมันก็จะกระบวนการมันก็จะทำงานนั่นแหละมันจะสอดคล้องกันเราคุยกันเนี่ยเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์มากนะเป็นเรื่องที่ล้ำเทคโนโลยีล้ำหน้ามากนะท่านผู้ชมต้องฟังดีๆนะเราคุยกันในเรื่องวิทยาศาสตร์มากแต่มีความเชื่อมโยงกับธรรมะมากนะ
เป็นเรื่องจิตวิญญาณที่มีความเชื่อมโยงมากเพราะเขาพูดถึงว่าธรรมะโดยทั่วไปไม่ต้องเกี่ยวกับเรื่องต่างดาวคุณก็ควรจะทำอยู่แล้วตามศาสนานะคะตามศาสนาตามความเชื่อเพราะว่าศรัทธาในทุกศาสนาเนี่ยก็ต้องสอนให้คนเผื่อแผ่อยู่แล้วสมมุตินะพี่วาสนานะสมมุติว่าผมสื่อสารได้แล้วผมสามารถปล่อยวางได้ผมสามารถใช้เครื่องมือของเขาได้ผมช่วยอะไรได้สมมุติว่าผมไปเจอคนเจ็บคนนึงกำลังจะตายคือทีนี้มันอยู่ที่ว่าเขาเลือกให้เขาเลือกให้คุณหนุ่มทำอะไรศักยภาพของคนนี้เช่นสมมุติว่าคุณมีจิตแพทย์หนึ่งคนในหมู่บ้านเนี่ยคุณจะให้เขาไปช่วยทาสีอะไรคุณให้เขามาให้คำปรึกษาสุขภาพจิตมันจะเหมาะตรงแล้วก็ได้วงกว้างอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นเนี่ยการที่เขาเลือกเนี่ยเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าคนนี้ทำอะไรในไทม์ไลน์ที่มันยาวๆครับไม่ใช่ว่าไทม์ไลน์สั้นๆเห็นๆแบบว่าหรือว่าไม่ใช่ว่าตามที่เราคิดเราคิดคือเราก็คิดถ้าได้ที่ว่าผมช่วยอย่างนี้ได้ครับแต่เขาอาจจะคิดว่าคุณช่วยอย่างอื่นดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกไม่ได้แต่เราแค่เชิญชวนว่าที่เขากะลาเนี่ยมันมีเรื่องนี้จริงๆครับแต่เวลาที่มันจะเกิดขึ้นจริงสิ่งต่อให้เรารู้ก่อนหรือว่ามีการเตรียมการอะไรต่างๆเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ได้เตรียมใจเราคิดว่าความทุกข์มันอยู่ที่ร่างกายแต่เขาบอกว่าไม่ใช่ความทุกข์ที่แท้จริงมันอยู่ในจิตใจถ้าคุณมีจิตใจแค่นั้นดูเหมือนทุกข์แต่คุณจะไม่ทุกข์เพราะว่าเรามนุษย์เราเข้าใจผิดว่าความทุกข์ก็คือว่าลำบากก็คือทุกข์เพราะว่าจิตใจไม่ได้คือมันไหลไปตามร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผู้ที่ฝึกจิตผู้ที่แสดงตนว่าเขากำลังฝึกจิตเราต้องเข้าใจว่าต่อให้เราเจอภัยพิบัติหรืออย่างนี้ผู้ลี้ภัยเนี่ยก็อยู่ในเต็นท์มีปัจจัย4ที่มันน้อยลงถ้าเกิดว่าสภาวะจิตไม่ฟุ้งซ่านจนเกินไปเหมือนเด็กเล็กๆ เนี่ยพอถึงเวลาก็ยังวิ่งเล่นกันได้ขนาดที่เป็นผู้อพยพเนี่ยครับเพราะนั้นเวลาภัยพิบัติที่มันชนิดที่ว่าเราไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกเพราะว่ามันกระทบกระเทือนแต่ถ้ามันต้องเกิดคุณจะต้องทำอะไรเมื่อมันเลี่ยงไม่ได้เหมือนอย่างบางคนประสบอุบัติเหตุอาจจะสูญเสียอวัยวะเมื่อมันเลี่ยงไม่ได้เมื่อมันเสียไปแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยก็คือจิตใจใครเข้มแข็งเนี่ยก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วก็สามารถหาความสุขเข้าตัวเองได้ทั้งที่อวัยวะเราอาจจะไม่ครบปล่อยวางนั่นหมายความว่าสมมติว่ามันเกิดภัยพิบัติขึ้นจริงๆเนี่ยพี่วาสนาสิ่งที่เราทำได้มันเหมือนปล่อยวางได้นะฮะทำใจได้ไม่ต้องไปเครียดกับมันเราก็จะมีความสุขเงี้ยเหรอทำการภัยพิบัติคือปล่อยวางได้เราจะใช้เครื่องมือเขาได้อ๋อ นี่ไงคือปล่อยวางได้เราจะใช้เครื่องมือเขาแล้วถ้าเรามีสมาธิถึงพอเราจะสามารถใช้เครื่องมือที่เขาจะช่วยเหลือชีวิตเราได้ถูกไหมฮะเครื่องมือมันจะไปได้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วผมเข้าใจว่านั่งสมาธิปล่อยวางไม่เป็นไรตายก็ตายเวลาของภัยใหญ่ๆอย่างที่บอกว่าเขาบอกว่ามันเป็นอุปกรณ์อัตโนมัติคือเขาไปคัดไปจิ้มใครไม่ได้ถ้าเกิดสมมติอุปกรณ์เนี้ยสามารถที่จะช่วยคุณหลบในช่วงที่มันทับซ้อนมิติแล้วเราจะไม่เจอภัยพิบัติในถ้ามันถล่มทลายนึกออกไหมว่าภัยพิบัติที่มันพร้อมๆกันแต่เอ้าพอภัยพิบัติผ่านไปไอ้นี่กระหย่อมนี้ไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีผมกำลังจะอธิบายอย่างนี้นะว่านะที่พี่วาสนาพูดเนี่ยคงเป็นลักษณะที่ผมยกตัวอย่างนะไม่อยากให้เกิดสมมติว่ามีอุกาบาตก้อนนึงพุ่งเข้ามาชนโลกนะตึ้มมันจะเกิดภัยพิบัติทั่วโลกเลยแน่นอนว่าฝุ่นควันต่างๆนะแล้วก็แรงปะทะทำให้เกิดแบบความร้อนสูงมากอะไรแต่ไรเนี่ยช่วงเวลานั้นเนี่ยมนุษย์จะเผลอๆถ้าลูกใหญ่ก็ตายกันหมดนะพูดง่ายๆสิ่งมีชีวิตตายกันหมดเพราะไดโนเสาร์เนี่ยสูญพันธุ์มาจากเรื่องนี้แล้วสมมุตินะพี่วาสนากำลังจะบอกว่าถ้าคุณมีวาระจิตที่สามารถใช้กับไอ้เทคโนโลยีตัวนี้ได้เนี่ยเครื่องมือเนี้ยมันก็จะทำให้คุณไปหลบซ่อนในอีกมิตินึ งคุณจะได้ไม่อยู่ในมิตินี้ที่เจอภัยพิบัติเจอความร้อนสูงเครื่องมือที่เขาพังอะไรก็แล้วแต่เขาบอกมันบิดแล้วเคยทำบางเรื่องบางอย่างไอ้เรื่องของการเกี่ยวกับเรื่องมิติเนี่ยที่แบบเรารู้ว่ามันมีแบบเนี้ยแต่ว่าเขาใช้กับอุปกรณ์ที่มันส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์กลุ่มนี้ที่มีสภาวะจิตที่สามารถเข้ากับเครื่องมือเขาได้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้รอดชีวิตอะพูดอย่างนั้นเถอะใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นภาวะที่โลกเกิดวิกฤตใหญ่ๆไทม์ไลน์ช่วงนั้นเป็นช่วงที่คิดว่ามนุษย์ต่างดาวก็ต้องจัดเต็มทุกอย่างที่เตรียมพร้อมไว้มาใช้เพื่ออาจจะไม่กี่สัปดาห์เพราะว่าถ้าปล่อยนานกว่านี้มันจะต้องเสียหายมากเพราะฉะนั้นเขาถึงใช้ในช่วงเวลาวิกฤตเอาละครับมาถึงตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวให้ทางกลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัยเขากะลาะนะครับฝากไปยังเพื่อนมนุษย์โดยเฉพาะชาวไทยทุกคนนี่พูดมาหลายครั้งนะขึ้นถ้าคุณตั้งใจทำงานกับมนุษย์ต่างดาวเนี่ยขึ้นไปไหว้พระนั่งสมาธิที่เขากะลา
เกิน22นาทีเนี่ยเวอร์ชันนี้ต้องเกิน22นาทีทำจิตให้สงบแล้วก็ตั้งจิตเนี่ยบอกขึ้นไปไหว้พระแล้วบอกผมพร้อมที่จะทำงานถ้าเกิดว่าสามารถที่จะช่วยอะไรได้และในระหว่างนั้นคุณก็ฝึกจิตของคุณไปเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะไปติดต่อสื่อสารคุณเองหรือไปทำให้เห็นเองถ้าเขาเลือกว่าโอเคคนนี้ได้ในระดับไหนเขาจะไปเพราะเขาต้องการคนจำนวนเยอะแต่ก็เน้นย้ำนะครับว่าการจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัยเขากระลานั้นเป็นงานจิตอาสาถูกไหมครับทุกคนต้องมีจิตอาสาก่อนนั่นหมายความว่าเราไม่มีค่าจ้างไม่มีอะไรนะทุกคนมาด้วยใจถูกไหมจิตอาสาทุกคนมาด้วยความเชื่อมั่นความศรัทธาถูกไหมฮะให้พี่วาสนาพูดเรื่องแบบวันนี้ถ้าเราพูดออกไปแล้วอาจจะมีคนดูบางคนที่บอกว่าโอ้โหพี่มันเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหแฟนตาซีมากเหนือจินตนาการอะไรต่ออะไรก็จริงๆก็คือว่าจริงๆกลุ่มเราเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องต่างดาวเนี่ยติดต่อหรืออะไรปุ๊บเนี่ยป้องการเปิดเผยตลอดนึกถึงว่าตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ไม่เคยปิดไม่ว่าใจยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ให้คุณหนุ่มดูอ่ะคือเซิร์ช UFO เขากะลามันจะมีขึ้นหลายๆอันเพราะบางทีเราลงอยู่ในบล็อกในอะไรเนี่ยในนั้นจะมีตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็การประสานหรือว่าสิ่งที่เราพูดทุกอย่างก็อย่างที่บอกคุณหนุ่มเข้าไปดูนั้นแล้วคุณหนุ่มจะได้รูปได้อะไรเพราะเราลงไว้ยกเว้นว่าบางเรื่องต้องการอะไรเพิ่มเติมเราอาจจะหาจากในที่อื่นมาให้เพราะนั้นเนี่ยคนที่ฟังอยู่เนี่ยก็คุณก็สามารถที่จะไปเอาคอนเทนต์หรือเอาไปสิ่งนั้นน่ะพอเราเผยแพร่เราไปออกกี่รายการแล้วมีรายการต่างประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มาเลเซียแล้วก็มันมี Discovery ก็มี คือเขาเนี่ยมีความศึกษาแล้วก็มีความสนใจเขาก็อยากจะได้ข้อมูลเราก็เปิดเผยหมดเปิดเผยหมดคือเท่าที่เรารู้มามีเท่านี้เราไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรมีได้คอร์ดมีได้คอร์ดมีได้คอร์ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อาจจะมีความคิดอีกมุมหนึ่งทางกลุ่มก็เปิดกว้างก็คือยอมรับทุกความคิดเห็นถูกไหมครับพี่ใช่เพราะว่า25ปีที่ผ่านมาก็ฝากการเสียดทานปัจจุบันเนี่ยการเสียดทานเนี่ยก็อาจจะน้อยลงแต่ว่าทีนี้ก็คือในภาวะที่เมื่อก่อนเราไปยึดติดคำเสียดทานเราจะมีความทุกข์ตอนนี้ก็คือว่าเราก็ปกติคืออย่างแล้วตอนนี้เราก็ไม่ได้เก็บมาอะไรเพราะว่าในบันทึกนั้นน่ะนอกจากเรายังมีกลุ่มศิลปินหรือมีคนผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยเขามาทดสอบทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่สมัย25ปีก็จะมีศูนย์เทคโนโลยีเขาก็มาดูที่ใช่ดาวเทียมไม่ใช่ดาวเทียมนะเขาก็มาทดสอบกันหลายครั้งมีครับมีศูนย์เทคโนโลยีนะสมัยก่อนก็คือนักวิชาการด็อกเตอร์นักวิชาการที่อยู่ในนั้นนะแล้วเขาก็มาดูเขาก็ไปไปมาทำอะไรกันเนี่ยมาดูหน่อยดิใช่ตั้งแต่สมัย20กว่าปีทำไมเขาก็ยอมรับหมดเขาก็ดูแล้วมันก็คือไม่ใช่สิ่งที่เขารู้จักก็มันประมาณก็ระบุไม่ได้แต่ก็กระดาษอารมณ์ประมาณคือตัดทุกอย่างที่เขาคิดว่าอ๋อต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นคือเขาคิดว่าอ๋อชาวบ้านไม่รู้อะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยในณตอนเนี้ยเราผ่านกระบวนการว่าเชิญคนเชิญมาช่วยกันนั่นหน่อยเพราะนั้นณตอนนี้เราก็เหมือนเราก็ทำหน้าที่ของเราว่าส่งข่าวสารพอเขาเปิดตัวเขาใช่ไหมเราโลกรู้แล้วว่ามีเขาไม่ว่าเขาเป็นเขาเอายานลงมาชั้นบรรยากาศโลกได้เห็นจริงๆหรืออะไรพวกนี้ไอ้เรื่องทั้งหมดตรงนี้เขาก็จะมาย้อนดูว่าเออที่เขาเวลาเคยพูดไว้ที่อะไรอย่างนั้นวันนี้นะฮะกลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัยเขากะลาเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่านะครับมีผู้สนับสนุนมากขึ้นมีผู้ให้ความสนใจมากขึ้นเพราะนั้นวันนี้เนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าคนที่ถูกเลือกนะและเข้ามาร่วมงานในกลุ่มของเราเนี่ยก็จะมีมากขึ้นนะครับเอาละครับวันนี้นะฮะในฐานะมนุษย์โลกคนหนึ่งนะก็ต้องขอขอบคุณนะฮะกลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัยเขากะลานะครับที่มีความมุ่งมั่นศรัทธานะฮะในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะครับด้วยจิตอาสาจริงๆและอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมนะครับว่าเราชมรายการนะฮะในตอนนี้อยากให้เปิดใจให้กว้างนะครับนี่คือข้อมูลใหม่หลายๆท่านอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเหนือจินตนาการผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพวกพี่ๆต่อไปเพราะสิ่งที่เราทำนั้นมีประโยชน์มากเหลือเกินนะครับนอกจากการช่วยมวลมนุษยชาติแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีนะของกลุ่มนี้ที่ผมเห็นเนี่ยก็คือจริงๆแล้วมันก็เหมือนเป็นการสอนธรรมะนะฮะให้ทุกๆคนนะครับได้รู้จักสภาวะจิตของตัวเองนะครับให้รู้จักการกำหนดจิตสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องดีทางธรรมชาติอยู่แล้วนะครับถ้าคนเราทำได้อย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะมีความสุขแน่นอนนะฮะไม่ว่าจะมีภัยพิบัติหนักหนาแค่ไหนนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับกลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัยเขากะลาครับถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ